สวัสดีครับพบกับผมแอดนุและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วซีซั่น3เนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกด้วยนะขั้นต่ำเพียงแค่20บาทถ้าหากว่าใครอยากเป็นครอบครัวผู้กล้าสปอยแล้วก็กดสมัครกันมาได้เลยนะและถ้าหากทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่1ก่อนหน้านี้นะครับทางตัวของมิมูรุเนี่ยตัวของเขานั้นได้เข้าร่วมวันพัวกิสซึ่งก็เป็นสถานที่เหล่าจอมมารน่ะอยู่กันน่ะนะโดยทางมิมูรุนะครับตัวของเขาเนี่ยได้โค่นทางเคลแมนลงไปทำให้ตัวเขานั้นได้รับการยอมรับเป็นจอมมารอย่างเป็นทางการซึ่งนั่นก็มีชื่อว่าจอมมารดารา8ฉากซึ่งทางตัวของมิมูรุนั้นได้กลายเป็นหนึ่งในออคตาแกรมซึ่งหลังจากที่พวกเขาเนี่ยประชุมกันเสร็จแล้วนะครับทางเลออนกับวาเลนไทน์ก็กลับไปซะก่อนหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็จัดเรียงอาหารกันขึ้นมานะครับซึ่งทางมิมูรุในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ลองกินอาหารใหม่ๆนะครับแล้วเขาเนี่ยก็แอบวิเคราะห์สูตรไปอ่ะนะซึ่งทางมิมูรุตัวของเขาเนี่ยก็ได้สูตรอาหารดีๆเลิศที่สุดในโลกมาแล้วนะครับในตอนนี้และหลังจากนั้นทางมิมูรุแล้วก็แก๊งๆเนี่ยทุกคนนะครับได้กลับมาที่เมืองเทมเพลสอีกครั้งซึ่งพอเข้ามาถึงนะครับชาวเมืองเนี่ยก็ได้ต่างต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยมิมูรุถึงกับเขินเลยนะว่าทุกคนไปฝึกซ้อมทำอะไรกันแบบนี้ตอนไหนเนี่ยซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างเข้ามายินดีนะครับรวมถึงเดียโบด้วยอ่ะนะตัวของเขาเนี่ยก็ได้มายินดีด้วยที่ทางมิมูรุน่ะได้เข้ารวมทางออคตาแกรมซึ่งมิมูรุเนี่ยก็ได้งงนะครับว่าเดียโบทำไมนายอยู่ที่นี่ล่ะซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่ได้ตอบอะไรทุกคนเนี่ยก็เชิญทางมิมูรุนะครับไปพักผ่อนเอาแรงกันก่อนซึ่งในขณะที่เขาเนี่ยกำลังพักผ่อนอยู่นั้นก็ได้มีพุดดิ้งนะครับมาเสิร์ฟให้กับพวกเขาอ่ะนะซึ่งมันก็เป็นมัทฉะพุดดิ้งเลยซึ่งทางมิมูรุเนี่ยตัวของเขานะครับก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากทางเวลโดรานะครับหลังจากที่เขาอ่านมังงะเสร็จเนี่ยเมื่อเห็นของกินแบบนี้เขาก็ลุกขึ้นมาทันทีแล้วก็ได้บอกไปว่านี่นายมีส่วนของใครไปแล้วใช่ไหมล่ะซึ่งทางเดียโบนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้หยิบส่วนของเขาแล้วก็เอาไปให้ทางเวลโดรานั่นเองซึ่งทางเวลโดรามันก็ได้หัวเราะออกมาเลยนะเดียโบเอ๋ยเจ้าเองก็เป็นชายที่รู้คุณคนเหมือนกันนะเนี่ยมิมูรุก็เลยถามกับทางเดียโบไปว่านี่แล้วนายไม่กินงั้นหรอเดียโบเนี่ยก็ได้บอกตรงๆไปเลยนะพอดีจ่ายค่าแทนค่าข้อมูลไปนะครับไม่ต้องใส่ใจเป็นนักรอกซึ่งทางมิมูรุในตัวของเขานะครับก็ได้จ้องทางเวลโดราคำเหม่งเลยอ่ะนะมิมูรุก็ถึงกับถอนหายใจออกมาเลยก็ว่าอยู่ทำไมเดียโบนะถึงรู้เรื่องที่ตกลงกันไว้ในวันพัวกิสแบ่งส่วนข้อมูลขายไปกี่ครั้งแล้วล่ะ1ครั้ง2ครั้งหรือ3ครั้งซึ่งมันก็เป็น3ครั้งนะครับมิมูรุเนี่ยถึงกับถอนหายใจอีกครั้งเลยนี่เวลโดรานายนะปกติแล้วไม่มีความจำเป็นต้องกินเลยใช่ไหมล่ะเวลโดราเนี่ยถึงกับงาตกเลยนะครับตอนนี้นะมันก็ได้ร้อนรนเป็นอย่างมากเลยอย่าพูดอะไรบ้าๆออกมาสิสหายมิมูรุปัญหามันไม่ใช่จำเป็นต้องกินหรือว่าไม่ต้องเป็นเพราะข้าอยากกินก็เลยต้องกินต่างหากว่าแต่เดิมทีนายเองก็ไม่ต้องกินสักหน่อยนี่ทางน้องชิออนเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้ถามกับทางเดียโบไปว่าแล้วภารกิจที่ท่านมิมูรุมอบให้น่ะไปถึงไหนแล้วล่ะซึ่งไอ้เจ้าเดียโบเนี่ยมันก็ได้หัวเราะออกมาเลยนะแล้วมันเนี่ยก็ได้บอกว่าเรื่องนั้นน่ะผมไม่มีพลาดอยู่แล้วมิมูรุเนี่ยก็เลยสงสัยว่าแต่นายน่ะทำไมกลับมาได้จังหวะพอดีเลยเดียโบเนี่ยมันก็ได้บอกว่าถึงแม้อยู่ในขั้นตอนจิปาถะแต่ก็มีการติดต่อจากท่านเบลโดราให้กลับมานะครับเบลโดราเนี่ยถึงกับเหงื่อตกเลยนะพอดีข้านึกได้ว่ามีธุระหน้าซึ่งมิมูรุเนี่ยก็ได้ฉุนจัดเลยแล้วก็ได้บอกกับเบลโดราไปว่าอ้าวแหมรอก่อนสิเบลโดราคุ้งนายน่าจะหนีไปไหนงั้นหรอซึ่งมิมูรุเนี่ยก็ได้โมโหมากเลยนะครับที่เบลโดราน่ะทำอะไรซุ่มซ่ามแบบนี้นายน่ะอย่าไปละลานงานคนอื่นเซยึดพุดดิ้งมาเลยนี่แล้วทางมิมูรุนะครับก็ได้บอกทางฮารุนะเนี่ยให้งดขนมทางเบลโดราไปก่อนเลยมิมูรุเนี่ยก็เลยถามกับทางเดียโบไปว่าแล้วนายมายืนเอ้อระเหยลอยชายอยู่ตรงนี้นำจะดีงั้นหรอทางฟาร์มูดน่ะไปอะไรแล้วงั้นหรอเดียโบเนี่ยก็เลยบอกไปว่าไม่มีความจำเป็นต้องทำแบบนั้นหรอกส่งสายลับเป็นคนในทุกอย่างก็ตามแผนและกำลังดำเนินการด้วยดีครับก่อนอื่นได้เลยคือการทำให้คนพวกนั้นน่ะกลับสู่ร่างเดิมก่อนซึ่งภาพเนี่ยก็แต่ไปก่อนหน้านี้นะครับในตอนนี้นะครับทางเดียโบเนี่ยตัวของเขาก็ได้นั่งในรถม้านะซึ่งก็ได้มีกล่องอยู่3กล่องอยู่ตรงหน้าเขาซึ่งมันก็เป็นสภาพศพที่ไม่ค่อยน่าจะดูเท่าไหร่อ่ะนะ
ซึ่งทุกคนเนี่ยก็ยังไม่ตายนั่นเองนะครับทางเดียโบเนี่ยตัวของเขานั้นกะจะชุบชีวิตทุกคนเนี่ยขึ้นมาใช้งานนั่นเองเดียโบเนี่ยก็เลยบ่นไปนะครับว่าชีออนเนี่ยก็สร้างเรื่องไปใช้ย่อยเลยนะเนี่ยเวลารักษาใช้ไม่ได้ผลเลยต้องใช้สกิลแบบไหนถึงมีร่างที่บิดเบี้ยวได้แหงกฎถึงเพียงนี้ต้องรักษาแบบหนักมือกันหน่อยนะแล้วทางเดียโบเนี่ยตัวของเขานะครับก็ได้ใช้พลังเนี่ยรักษาทั้ง2คนเลยอ่ะนะซึ่งทางแก๊งเพื่อนๆด้านนอกเนี่ยตัวของเขาก็ได้เป็นห่วงทางคนในรถม้าที่อยู่กับทางเดียโบหรือว่าไอ้3กองนั่นเองว่าพวกเขาน่าจะรอดปลอดภัยไปถึงฟาร์มมุดมั้ยเนี่ยและในตอนนี้พวกเขาก็ได้ฟื้นคืนชีพมาแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ขอบคุณทางเดียโบใหญ่เลยซึ่งเดียโบเนี่ยก็ได้กำลังจะชุบคนต่อไปอ่ะนะซึ่งชายคนนี้ในตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าช่วยราชาฆ่ากอนช่วยทำให้ราชากลับสู่สภาพเดิมทีเดียโบเนี่ยก็เลยว่าจะว่าไปนะชื่อเลยอีกคนนะก็คือคุณเองสินะครับราเมงไม่ใช่สิราเซนหรือเปล่านะแน่นอนว่าคงทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าการเรียกร้องขอสิ่งใดกับข้ายังต้องจ่ายค่าตอบแทนสูงแค่ไหนซึ่งทายชายคนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาว่าจริงสิชายคนนี้น่ะเป็นปฐมมารเป็นหนึ่งใน7มาร7สีแห่งจุดเริ่มต้นนัวแต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือความจริงที่มีตัวตนบางอย่างที่ปีศาจตัวนี้ยอมรับใช้ซึ่งนั่นก็หมายถึงทางมิมูรุนั่นเองนะครับดูภายนอกออกเลื่อนลอยแต่นั่นคือจอมมารที่มีขุมกำลังเหนือจินตนาการชอบพริบตานั้นก็เข้าใจได้ดีเลยแหละอาณาจักรฟาร์มูสก็ตุกหนวดเสือจนตื่นเข้าให้แล้วซึ่งในตอนนี้นะครับทางไอ้เจ้าราเซนในตอนนี้นะตัวของมันก็ได้ฟื้นคืนชีพมาแล้วแล้วมันเนี่ยก็ได้ขอร้องให้เขานั้นนะครับเป็นบริวารให้แก่ทางเดียโบด้วยนะซึ่งนับจากนี้ไปเนี่ยเขาขอถวายชีวิตและร่างกายนี้ให้กับทางเดียโบนั่นเองซึ่งเดียโบเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแต่เขาเนี่ยมีข้อแม้นะจะไม่ละเว้นต่อการเสียมารยาทกับท่านมิมูรุจากนี้หากเห็นว่ามีท่าทีแข็งขืนอย่าว่าแต่ชีวิตของราชาเลยจะทำให้ลมหายใจแห่งชีวิตฟาร์มูสดับสูญไปก็ยังได้ซึ่งลูกน้องทุกคนในรถนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ยอมเป็นบริวารของทางเดียโบไปหมดเลยอ่ะนะซึ่งทางราชาอีกหนึ่งคนนะครับที่เขายังไม่ได้โดนชุบขึ้นมาตัวของราชาเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาว่าจอมเวทวังหลวงที่รับใช้ราชามาหลายชั่วอายุคนกลับหันหลังให้กับอาณาจักรฟาร์มูสเสียแล้วการตัดสินใจของราเซนคงจะถูกต้องแล้วอย่างแน่นอนและทางราชานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้พูดกับทางเดียโบไปในฐานะที่ข้าเป็นราชาองค์สุดท้ายของฟาร์มูสขอให้เป็นไปตามที่ท่านเดียโบปรารถนาขอให้สัญญาว่าจะร่วมมือด้วยอย่างแน่นอนซึ่งไอเดียโบเนี่ยถึงกับยิ้มมุมปากออกมาเลยนะครับโปรดวางใจเธอพวกนายเมื่อยอมเชื่อฟังข้าแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อีกและในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มาถึงเมืองมาที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งชาวเมืองทุกคนเนี่ยหรือว่าพวกขุนนางต่างๆนะครับก็ได้ตกใจในสภาพของทางราชานั่นเองว่าเขาเนี่ยอยู่ในกล่องนี่นะซึ่งสภาพเนี่ยก็ไม่น่าใช้เวทรักษาได้เลยไม่ว่าจะร้ายเป็นมนต์ใดก็ไม่อาจทำให้สูบสภาพเดิมได้ซึ่งพวกเขานะครับหรือว่าคนนางเนี่ยก็ได้ถามกับทางราเซนไปว่าแล้วคนอื่นล่ะหายไปไหนล่ะซึ่งทางราเซนก็ได้อธิบายเรื่องราวต่างๆนะครับให้กับทางพวกแกงขุนนางทราบว่าตัวของเขาและอีก2คนเนี่ยทำการปกป้องราชาและลงมือกับเหล่าวีรบุรุษเพื่อหลบหนีมาถึงที่นี่ซึ่งพวกเขาก็ยังไม่รู้นะครับว่าทางกองทัพของพวกเขาเนี่ยพ่ายแพ้ไปแล้วนั่นเองซึ่งก็ไม่ใช่แค่พ่ายแพ้ต่อพวกปีศาจนะซึ่งทางเหล่าขุนนางเนี่ยมันก็ได้ต่างดูถูกดูแคลนทางพวกราเซนนะครับว่ายังกล้ากลับมาทั้งๆที่แพ้พวกปีศาจงั้นหรอซึ่งราเซนนั้นตัวของเขาก็ไม่ได้พูดอะไรต่อนะครับราเซนเนยก็ได้บอกไปว่าทุกคนน่ะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยการต่อสู้กับกองทัพของเราและเหล่าปีศาจนั้นทำให้มังกรที่หลับไหลในถิ่นคืนชีพกลับขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่ามันน่ะได้สาบสูญไปแล้วนั่นเองแต่ว่าเผ่าพันธุ์มังกรไม่ได้สูญสิ้นไปสามารถปรากฏตัวขึ้นสักแห่งบนโลกได้ยังไงล่ะหากแต่เพียงภายในระยะเวลาอันสั้นช่วงนี้กลับคืนชีพขึ้นมาแบบเหนือคาดในพื้นที่ใกล้เคียงการคืนชีพของวิลโดรานั้นทำให้อัศวินและเหล่าปีศาจตรงนั้นหายสิ้นไปครับที่เหลืออยู่ก็มีแค่พวกเราเท่านั้นซึ่งเอาจริงๆนะครับพวกมันเนี่ยตายหมดแล้วนั่นเองนะแต่ก็โดนทางเดียโบเนี่ยช่วยเอาไว้นั่นเองและทันใดนั้นเองนั้นพวกทหารเนี่ยก็ได้นำทางเดียโบเข้ามานะครับซึ่งไอ้พวกขุนนางเนี่ยมันก็ได้ต่างดูถูกดูแคลนนะกลุ่มคนที่พาเดียโบมาในวังนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าเป็นแค่สามัญชนนะพวกนายมันไร้มารยาทซะเหลือเกินซึ่งทางราเซนเนี่ยก็ได้ออกตัวว่าพวกนี้น่ะเป็นคนที่ช่วยพวกเขาเอาไว้ทางไรฮิมนะครับหรือว่าพิโรนเนี่ยที่ถูกฟื้นคืนชีพมากับทางราเซนนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้เสริมอีกเสียงนึงนะครับว่าทั้ง2กองทัพน่ะได้ปะทะกันในพื้นที่ดังกล่าวแล้วและเกิดการสู้รบขึ้นอย่างดุเดือดเลยแม้แต่พวกเราที่ได้เปรียบทางด้านกำลังพลมากกว่านั้นแต่ก็ยังลำบากเพราะปีศาจได้เปรียบทางด้านชัยภูมิทำให้เกิดการสูญเสียมากมายครับโดยสภาพอลมานคลาคลั่งเช่นนี้คงจะเป็นกุญแจนำไปสู่การคืนชีพนั่นเองเวลโดราที่ปรากฏกายอย่างกระทันหันก็หาได้สูญมิตรศัตรูเลยเมื่อเบื้องหน้าเป็นมังกรวายุคลั่งนั้นพวกเราทำได้แต่เพียงเตรียมใจตายเท่านั้นแหละครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้โมเมนต์ไปใหญ่เลยอ่ะนะซึ่งแต่ว่าในตอนนั้นเองนั้นก็ได้ผู้หนึ่งเข้ามาขวางเอาไว้นั่นคือผู้เป็นนายแห่งเหล่าปีศาจท่านมิมูรุนั่นเองตัวข้าและก็ท่านเดฮิมนั้นต่างได้พร้อมใจตายไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าท่านมิมูรุน่ะได้ช่วยแกกล่อมเวโดล่าให้ซึ่งนี่นะครับทำให้เดียโบเนี่ยใจชื้นเป็นอย่างมากเลยอ่ะนะที่พวกลูกน้องของเขาเนี่ยโวยท่านหัวหน้าของเขานะครับซึ่งพอขุนนางเนี่ยมาได้ยินเรื่องแบบนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ต่างจกใจอ่ะนะ
ว่าเขาคนนั้นน่ะสามารถสื่อสารกับมังกรได้ด้วยงั้นหรอการอาบอนุเวทที่เข้มข้นของมังกรมารอย่างเวลโดรานั้นปีศาจส่วนใหญ่ย่อมดับสิ้นชีพซึ่งทางเรฮีนเป็นตัวของเขาเนี่ยก็ได้เสริมต่อนะครับทุกท่านคงทราบดีแล้วนายของเหล่าปีศาจท่านมิมูรุนั้นน่ะคือผู้ปกครองมหาพงไพรแห่งจูรายังไงล่ะซึ่งพวกขุนนางเนี่ยก็ได้บอกว่านั่นน่ะมันก็แค่การอ้างตนไม่ใช่หรอซึ่งในตอนนี้นะครับทางเดียโบเนี่ยมันก็ได้ของขึ้นแล้วนะที่ของมันเนี่ยมาดูถูกทางมิมูรุนั่นเองซึ่งทางราเซนเนี่ยแล้วก็ทางเรฮีนนะครับถึงกับเหงื่อตกเลยนะซึ่งในใจของพวกเขาเนี่ยคงคิดว่าพวกแกน่ะพลาดบ้าอะไรกันอยู่วะนี่มันระดับจอมมาเลยนะเว้ยราเซนเนี่ยตัวของเขาก็เลยเริ่มแถไปนะว่าอ้างตนงั้นหรือหาไม่ได้เลยนะเห็นเมืองเหล่าปีศาจด้วยตาตัวเองมาแล้วครับเรียกได้ว่าสมเป็นนครหลวงอาณาจักรโดยแท้เลยแม้แต่ผู้พิทักษ์มหาพงไพรอย่างจูราอย่างไรเอ็ดก็ยังยอมเชื่อฟังท่านพวกนั้นเลยครับท่านมิมูรุได้ต่อรองกับเบลโดราผ่านทางไรเอ็ดดังกล่าวซึ่งพวกขุนนางเนี่ยมันก็ได้บอกว่านี่น่ะมันเลวร้ายมากเลยนะเนี่ยซึ่งพวกขุนนางในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้เริ่มใจอ่อนแล้วนะครับแล้วก็ได้มีชายคนนึงนะครับพูดขึ้นมาว่าในส่วนตรงนั้นน่ะขอให้สบายใจได้เลยคือว่าผมน่ะตอนที่ได้ทำการปราบออกลอดก็มีคุณมิมูรุมาช่วยร่วมมือด้วยคุณมิมูรุน่ะอัธยาศัยดีเกินคาดเลยและปรารถนาจะผูกไมตรีกับมนุษย์ซึ่งมันก็ได้มีทายผมบ๊อบคนนึงเนี่ยพูดขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นก็พอดีเลยข้าขอให้เจ้าน่ะช่วยเป็นคนกลางในการสื่อสารความต้องการของพวกเราได้หรือไม่ล่ะส่วนรายละเอียดเล็กน้อยน่ะไม่จำเป็นหรอกจึงไม่จำเป็นต้องรับฟังในที่ตรงนี้น่ะซึ่งชายคนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยบอกว่าช้าก่อนสิถึงด้วยปกติแล้วคนผู้นั้นน่ะจะอัธยาศัยดีก็เถอะแต่ตอนนี้น่ะไม่ใช่แล้วส่วนเหตุผลนะพวกคุณคงรู้ดีนี่เพราะพวกคุณน่ะประกาศสงครามกับประเทศคุณมิมูรุอยู่ไม่ใช่หรอนั่นแหละที่แย่มากเลยเพราะผู้เสียหายจำนวนหนึ่งเป็นพวกพ้องของคุณมิมูรุคนผู้นั้นน่ะกำลังโกรธสุดไปเลยล่ะซึ่งไอ้ผมบ๊อบเนี่ยมันก็ได้ต่อว่าต่างๆนานาเลยนะครับซึ่งมันก็ต่อว่าเกินเนี่ยจนทางเดียโบของเรานั้นก็ได้หัวร้อนจัดเลยนะในตอนนี้ทางลาเซนเนี่ยตัวของเขานะครับก็ได้บอกให้ไอ้บ้านั่นน่ะหุบปากเดี๋ยวนี้เลยนะถอนคำพูดเลยซึ่งไอ้บ้าผมบ๊อบนี่นะครับตัวของมันเนี่ยก็ได้พร่ำต่อไปเลยนะจนทางลาเซนเนี่ยทนไม่ไหวแล้วนะครับก่อนทางเดียโบจะโกรธเนี่ยตัวของเขานั้นก็ได้แช่แข็งไอ้บ้าเนี่ยให้หยุดพูดไปเลยซึ่งถ้าทางเดียโบเป็นคนลงมือเนี่ยผมคิดว่าปราสาทนี้คงระเบิดไปแล้วนะครับลาเซนเนี่ยก็เลยบอกกับทุกคนไปว่าทุกคนฟังนะคำพูดของท่านยอมล้วนเป็นความจริงพวกเราเนี่ยพ่ายแพ้แล้วที่มีชีวิตรอดกลับมาก็มีเพียงแค่ข้าและก็เรฮีมและก็ราชาเอ็ดมาลิสที่อาบเข้ากับอนุเวทของมังกรอายุคลั่งจนกลายเป็นสภาพเช่นนี้และพวกเราที่โดนจับตัวไปได้ว่าถ้าสินของท่านยอมช่วยทำให้ถูกปล่อยตัวออกมาซึ่งพวกขุนนางในตอนนี้มันจะรับไม่ได้แล้วนะครับว่าทางประเทศของพวกมันเนี่ยพ่ายแพ้ต่อทางปีศาจงั้นหรอดูว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่มีทางเลือกแล้วนะครับในตอนนี้และแต่ดันนั้นเองนั้นทางเดียโบเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้อยู่ดีๆก็ได้ไปโผล่ตรงแท่นบัลลังก์ที่ตรงราชาอยู่นั่นเองซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจเลยนะว่าทางเดียโบเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเดียโบเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าทางนั้นน่ะข้าขอทำตามสัญญาก็แล้วกันจะช่วยปลดปล่อยราชาของอาณาจักรนี้ให้เองครับซึ่งเดียโบเนี่ยก็ได้แนะนำตัวไปนะว่าเขาเนี่ยคือเดียโบพ่อบ้านผู้จงรักภักดีต่อท่านมิมูรุและในตอนนี้นะครับทางราชาพวกเขาเนี่ยก็ได้ฟื้นคืนชีพกลับมาเป็นร่างเดิมแล้วนั่นเองราชาเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าข้าจะขอรับฟังทุกอย่างจากท่านมิมูรุผู้นั้นเดียโบเนี่ยตัวของเขานะครับก็ได้ถือสารฉบับนึงขึ้นมานะแล้วก็ได้บอกทุกคนไปว่านี่คือสารที่มาจากท่านมิมูรุของข้าเพื่อมอบให้แก่พวกท่านนับจากนี้อีก1สัปดาห์ให้หลังในดินแดนแห่งนี้จะจัดประชุมตัวแทนสันติภาพระหว่าง2อาณาจักรซึ่งจะมอบทางเลือกให้แก่พวกท่านทางเลือกแรกราชาสลับบัลลังก์และชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามทางเลือกที่2วางตนเป็นเมืองขึ้นยอมสามิภักดิ์ต่ออาณาจักรเราทางเลือกที่3ดำเนินสงครามกันต่อทั้งหมดน่ะคือมีเพียงแค่นี้ถ้าอย่างนั้นอีก1สัปดาห์ให้หลังโปรดเตรียมคำตอบไว้ด้วยครับซึ่งพอคุณนางนั้นมันก็ได้อ้างต่างๆนานาเลยนะมาขอเสนอแบบนี้นะพวกเขาน่ะใช้เวลาแค่1สัปดาห์คิดไม่ออกหรอกนะเดียโบเนี่ยมันเนี่ยก็รีบมากเลยนะครับและตัวของเขาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าพวกแกน่ะหุบปากไปพวกแกเดือดร้อนก็หาได้ข้องเกี่ยวกับท่านมิโมรุฟังให้ดีนะอย่าได้มีบังอาจเล่นตุกติกไม่เข้าท่าเพื่ออันคาดและไม่ขอยืดเยื้อรอคำตอบไปนานกว่านี้หากไม่มีการตอบรับในอีก1สัปดาห์ให้หลังแล้วก็ถือว่าไม่เจตนาทำสงครามกันแล้วกันนะครับและทางเดียโบเนี่ยก็ได้จากไปนั่นเองซึ่งนี่นะก็เป็นเรื่องราวนะครับที่เขาเนี่ยทำภารกิจมานะทางเดียโบเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกไปว่าเรามาพูดเรื่องเงื่อนไขการสงบศึกกันครับต้องมีการชดใช้น่ะเป็นเงินเราน่ะเลยเรียกร้องไปหมื่นเหรียญทองดาวรามิมูรุเดินถึงกับพุ่งเลยนะครับหมื่นเหรียญทองดารางั้นหรอซึ่งเมื่อเทียบกับเงินค่าเยนของญี่ปุ่นแล้วนั้นเท่ากับ1ล้านเยนเลยนะมิมูรุนะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยบอกว่านายน่ะไม่บีบบังคับอีกฝ่ายมากเกินไปงั้นหรอเดโบเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่ต้องห่วงครับแม้จะมอบทางเลือกให้3อย่างแต่คำตอบมันก็มีอย่างเดียวครับในเมืองกองทัพถูกกำจัดลงหมดแล้วไม่มีทางดำเนินสงครามต่ออย่างแน่นอนเราก็เลยตัดช้อยนี้ไปครับส่วนเรื่องการสายวิภาคเป็นเมืองขึ้นนั้นเห็นได้ชัดเลยว่าเหล่าขุนนางน่ะต่อต้านเป็นแน่ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วย่อมมีแต่การต้องชดใช้ด้วยเงินยิ่งไปกว่านั้นต้องคิดหาทางต่อรองอย่างแน่นอนซึ่งผมคิดว่าในฐานะอาณาจักรฟาร์มูนั้นต้องยอมจำนนต่อข้อเรียกร้องซึ่งหนทางที่พวกเขาอาจจะเลือกใช้นั้น
คือการโยนความรับผิดชอบให้บุคคลที่3นั่นเองถ้าเป็นแบบนั้นก็เป็นไปตามแผนอย่างน้อยก็ได้เงินจำนวนพันเหรียญทองดาราเหรียญทองดารานั้นมีมูลค่าในตัวเองสูงมากไปนำไปใช้สุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้รวมไปถึงไม่มีการใช้จ่ายเหมาะสมกับตัวเงินด้วยซึ่งเดียโบนึงมันก็ได้มีแผนสำรองต่อไปนะครับเมื่อเลือกทางเลือกแรกแล้วนั้นต้องชดใช้ค่าเสียหายรวมถึงราชาต้องสละบัลลังก์ส่วนเอสมาลิสที่ไร้ซึ่งฐานอำนาจอีกต่อไปก็ไม่แคล้วโดนหั่นคมหอกไซเพื่อยัดเยียดความรับผิดชอบเอาง่ายๆนะครับขุนนางน่ะจะโยนความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่3นั่นเองซึ่งทางเลือกเนี่ยถูกกำหนดทั้งหมดแล้วนะครับแต่นั่นก็เป็นแค่เบื้องหน้าเท่านั้นส่วนเบื้องหลังน่ะฝ่ายนิยมกษัตริย์ที่มีกำลังทหารยอมพ่ายแพ้ต่อฝ่ายนิยมขุนนางและหนทางที่หลีกเลี่ยงได้ก็คือแถลงต้องถูกดึงเข้ามาอยู่ฝ่ายยอมรักษาความร่วมมือต่อกันไว้ราชาเอสมาลิสจะแปรพักมาอยู่กับยอมหรือก็คือมาเป็นพวกเดียวกับเรานั่นเองสินะซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้พูดคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะและก็ได้ตัดจบตอนที่1เปิดเรื่องมาในตอนที่2ในตอนนี้นะครับภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ทางแก๊งของทางยูกิอ่ะนะหรือว่าพวกตัวตลกนั่นเองซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ดังพูดคุยกันอยู่นะครับซึ่งก็ตึงเครียดมากเลยอ่ะนะดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยเพิ่งทราบข่าวเรื่องของทางเคแมนนะครับพวกเขาเหมือนจะเพิ่งรู้นะครับว่าทางเคแมนเนี่ยเพิ่งตายลงไปนั่นเองซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างเศร้าเสียใจมากเลยนะครับทางยูกิเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าเป็นเพราะผมวางแผนพลาดดูถูกพ่อจอมานเกินไปมันจะดำเนินการโดยรอบคอบยิ่งกว่านี้ซึ่งทางราพัสเนี่ยตัวของมันเนี่ยก็ได้ออกตัวก่อนเลยนะครับว่าเพราะว่าผมน่ะเป็นคนเสนอแผนไปมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ซะได้ซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างชื่นชมทางราพัสนะครับที่อยู่รอดปลอดภัยดีซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะเห็นว่าวาเลนไทน์เป็นจอมานที่สูสีกับประธานสมัยก่อนเลยนี่ซึ่งราพัสเนี่ยก็ได้โม้ไปนะครับพอดีว่าคนมาในคืนเดือนมืดที่แวมไพร์อ่อนแอพอดีเรียกได้ว่าแค่โชคดีละมั้งอีกอย่างคาบะไดโง่แบบเจ้าเคลแมนซะหน่อยนะเจ้าเคลแมนน่ะอ่อนแอไม่สนใจคำเตือนลำพองใจมากไปมาถึงได้ตายยังไงล่ะซึ่งในตอนนี้ทางฟูดแมนนะครับก็ได้มีปากเสียงกับทางลาพัสนะถึงพวกเขาเนี่ยก็กำลังจะบวกกันแล้วนะครับแต่ก็โดนเบรกไปก่อนนะเพราะว่าทุกคนในตอนนี้นะก็เศร้าเหมือนกันหมดนั่นแหละยูกิเนี่ยก็ได้เห็นด้วยนะครับแล้วก็ได้บอกว่านั่นเสียหน้าลาพัสเมาบทตัวร้ายไปคนเดียวแบบนี้ไม่สมกับเป็นนายเลยนะเพราะไม่ว่ายังไงบทบาทนั้นพวกเธอควรจะยกให้คนว่าจ้างเป็นผมดีกว่าไหมและทั้งคู่เนี่ยก็ได้ขอโทษกันนะครับพวกเขาก็เลยพูดกันต่อว่าไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นในสถานที่แห่งนั้นแต่เมื่ออ้างอิงจากถ้อยคำจอมมารวาเลนไทน์แล้วดูเหมือนว่าเคลแมนจะตายไปแล้วไม่ผิดแน่นอนแต่อย่างน้อยขอให้ทางลาพัสรอดออกมาได้แค่คนเดียวน่ะก็ดีมากแล้วแต่ในตอนนี้น่ะมันกลายเป็นเรื่องยุ่งยากเขาให้แล้วล่ะยูกิเนี่ยก็เลยบอกว่าทุกอย่างที่มอบให้เคลแมนทั้งฐานที่มั่นกองทัพสินทรัพย์อัญมณีต้องเป็นอันสูญสิ้นไปหมดเลยเสียหายมหาศาลซึ่งก็นี่แหละนะประเด็นหลักที่พวกเรามารวมตัวกันในวันนี้ฐานที่มั่นที่ข้าเคยฝากไว้กับเคลแมนถูกเตี้ยแตกภายในคืนเดียวเสียอย่างนั้นซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงงั้นหรอถึงจะเชื่อได้ยากนะแต่เจ้าสลามนั่นน่ะส่งลูกน้องระดับหัวกะทิไม่กี่คนมาเพื่อการนี้ซึ่งทางฟูดแมนนะครับมันเนี่ยก็ถึงกับไม่เชื่อเลยนะแล้วก็ได้บอกไปว่าจะบอกว่ามนุษย์มันที่เห็นในสนามรบนั่นไม่ใช่กำลังรบทั้งหมดงั้นหรอซึ่งก็แน่นอนแล้วครับว่าเจ้าสลามนั่นน่ะวางแผนจะสนามรบเพื่อดึงความสนใจและบุกถล่มฐานมันลักสาราบคาบเลยยูกิเนี่ยก็เลยบอกกับทุกคนไปนะครับว่าวันนี้น่ะว่าจะมาปรับทิศทางของแผนการหลังจากนี้ใหม่เวลานี้ควรต้องอดทนรอใช่ไหมล่ะนี่ก็เพื่อความทะเยอทะยานอันยิ่งใหญ่อย่างการยึดครองโลกซึ่งในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ต้องอดทนรอไปก่อนนะครับยูกิเนี่ยก็เลยพูดทิ้งท้ายไปว่าแต่จะว่าไปนะโดนกระทำอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะเนี่ยสำหรับเจ้าสลามที่แย่งชิงทุกอย่างไปจากเคลแมนคิดว่ามันสมควรต้องชดใช้อะไรบ้างซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างแดกเลยนะเมื่อกี้ยังบอกให้อดทนรออยู่เลยยูกิเนี่ยก็เลยบอกไปว่าพวกเรานั้นก็ไม่ต้องยื่นมือเข้าไปยุ่งรอกแค่พูดเดือปากก็พอใช่ไหมล่ะสื่อทุกคนเนี่ยก็ไม่เข้าใจความคิดของทางยูกิเลยนะว่าในตอนนี้เขาเนี่ยคิดจะทำอะไรกันแน่แน่นอนล่ะครับว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นอนเลยเขาเนี่ยคิดแผนชั่วขึ้นมาอีกแล้วนะดูหน้าของเขาสิครับเดี๋ยวจะขอวางกำดักไว้สักอย่างภาพเนี่ยก็ตัดมาเห็นหน้าจักรวรรดิซักซิดลูเบเลียสในตอนนี้นะครับภาพได้ตัดทางฮินาตาในตอนนี้เธอเนี่ยก็กำลังเดินคิดอะไรบางอย่างอยู่เลยจักรวรรดิซักซิดลูเบเลียสประเทศนี้ยกให้องเทพีเป็นผู้ดูแลถ้าไม่เกิดความเท่าเทียมที่แท้แท้ขึ้นได้และก็ตัวจริงของเทพเทพีอย่างลูมินัสนั่นแหละคือจอมมารลูมินัสวาเลนไทน์ศัตรูเพียงหนึ่งเดียวที่ฉันพ่ายแพ้วิธีการของคนผู้นั้นอ่อนแอเกินไปแล้วก็หย่อนยานมากเกินไปแล้วด้วยแล้วก็นะถ้าเกิดยังปล่อยให้คนผู้นั้นโอเราต่อไปยิ่งรู้สึกตัวเองเป็นคนไม่ได้เรื่องสิ่งที่พึ่งพาได้ในโลกใบนี้มีเพียงพลังของตัวเองเท่านั้นและในที่สุดฉันก็ได้เจอซึ่งภาพนะครับก็เดินไปในอดีตนะซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้กำลังต่อสู้กับเสืออยู่นะครับซึ่งทางน้องฮินาตาเนี่ยก็ได้มองดูนะสถานที่ที่ทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นจึงตกลงข้อร่วมศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งทิศปจิมได้เป็นโฮลี่ไนท์ใน1ปีและปีที่2ก็เข้าหัวหน้ากองอัศวินศักดิ์สิทธิ์แต่ทว่าพอยิ่งมียศสูงมากขึ้นเท่าไรก็ยิ่งเห็นตัวตนของศาสนาจักรได้กระจ่างชัดจนในที่สุดฉันก็ได้รู้เข้าจนได้ว่าพระสันตะปาปาของรูเบเลียสมีตัวจริงเป็นแวมไพร์ชื่อว่ารุยและเป็นพี่ชายฝาแฝดของจอมมารรอยวาเลนไทน์แวมไพร์อ้างชื่อตั้งตนเป็นพระเจ้าแถมยังปกครองมนุษย์ซึ่งหลังจากที่เธอนะครับจัดการทุกคนได้ไปหมด
เนี่ยเธอก็ได้ไปพบเข้ากับทางลูมินัสนั่นเองซึ่งทางลูมินัสโผล่ออกมาในเธอเนี่ยก็ได้ทำการชุบชีวิตนะครับทั้ง2คนที่ทางฮินาตะเนี่ยฆ่าไปนะฟื้นขึ้นมาเพราะว่าเธอมีพลังแวมไพร์นั่นเองนะครับซึ่งในตอนนั้นเองนะทางลูมินัสเนี่ยก็ได้เข้ามาพูดกับทางฮินาตะว่าเจ้ามนุษย์เอ๋ยอย่าเพิ่งกบอดความภาคภูมิและตายลงอย่างนั้นคิดว่าคุณทำคืออะไรกันล่ะการสยบสิ่งชั่วร้ายงั้นหรือต่อให้เป็นเช่นนั้นก็ตามสิ่งที่ข้ากระทำนั้นชั่วร้ายหรือไม่การมันตัดสินเองด้วยสารรูปอันไม่มีภาษีภาษานั่นถือดีเก่งมาจากไหนกันหาได้มีคุณธรรมใดที่เติมเต็มแก่เจตจำนงเซได้ทุกคนได้วิธีคิดแบบนั้นแหละถือเป็นความยโสโอหังยิ่งกว่าข้าคุณผิดใช่ไหมล่ะฉันจะให้เวลาเธอ1ปีถ้าเป็นเจ้าที่ถึงขั้นโค่นคนสนิทของเราลงได้ต้องผ่านการทดสอบของวันทั้ง7ได้แน่และเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะเป็นคู่มือให้อย่างจริงจังและหลังจากนั้นนะครับถ้าน้องฮินาตะเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้เข้าผ่านการทดสอบและทำการท้าทายกับท่านลูมินัสอีกครั้งแต่ก็นั่นแหละนะหลังจากนั้นก็ได้พ่ายแพ้แล้วก็ยอมจำนนแวมไพร์อย่างพวกท่านลูมินัสนั้นไม่ได้กินมนุษย์จนถึงขั้นเอาชีวิตที่ทำก็แค่ดูดเลือดเพียงเล็กน้อยเพื่อไปสารอาหารพอประทังชีพยิ่งสำหรับพวกเราที่อยู่ในระดับสูงก็ยิ่งไม่จำเป็นเลยสามารถมีชีวิตอยู่ได้ตลอดกาลแม้มนุษย์เมื่อมีความสูงมากเท่าไรเลือดจะยิ่งรสชาติดีมากเท่านั้นแต่การดื่มกินในปริมาณมากๆถือเป็นข้อห้ามที่ท่านลูมินัสเคร่งครัดอย่างถึงที่สุดทั้งกฎระเบียบและความเท่าเทียมของประเทศนี้ถูกดำรงรักษาไว้อย่างดีไม่เหมือนกับนานาประเทศฝั่งตะวันตกดังนั้นแล้วนะเราต้องปกป้องทารุมินัสเอาไว้ให้จนได้เพื่อรักษาดินแดนในอุดมคติแห่งนี้และในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เข้าพบกับท่านลูมินัสอีกครั้งนะเพื่อทำการพูดคุยกันนั่นเองโดยพวกเขาได้รายงานนะครับว่าเมื่อคืนน่ะน้องชายได้เสียชีวิตไปแล้วครับทั้งที่หน้าตาเนี่ยก็ถึงกับไม่เชื่อนะหล่อเล่นใช่ไหมเนี่ยร้อยเข้าร่วมวันพัวกิสในฐานะจอมมารไม่ใช่งั้นหรอซึ่งเหมือนว่าทางตรงที่หน้าตาเองนะครับก็เหมือนจะรู้อยู่แก่ใจแล้วนะว่าช่วงกลางดึกเมื่อคืนมีผู้บุกรุกเข้ามาและผู้บุกรุกคนดังกล่าวนั้นเหมือนจะสังหารร้อยที่กลับมาจากวันพัวกิสและหลบหนีไปซึ่งทางที่หน้าตานะครับเธอเนี่ยถึงกับคิดในใจเลยนะร้อยไม่ได้อ่อนแอเลยและแม้จะใช้นามปลอมแต่ก็แข็งแกร่งพอจะใช้ชื่อจอมมารได้หรือก็คือเจ้าตัวตลกนั่นแข็งแกร่งยิ่งกว่าจอมมารเสียอีกแล้วพวกเขาก็ได้พูดคุยกันต่อนะครับซึ่งก็ยาวเหยียดเลยนะเขาได้ถามกันต่อว่าทางทีมมังกรวายุคลั่งเวลโดราฟื้นคืนชีพมาแล้วแท้ๆแต่ดูเหมือนมหาพงภัยจูรายังคงสุขสบายดีฮินาตะเนี่ยก็เลยบอกกับทุกคนไปนะครับถึงไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับจอมมารแต่การที่ป่ายังสงบอยู่ก็เป็นเพราะสลามที่ชื่อว่ามิมูรุหนีรอดจากฉันไปได้ยังไงล่ะยังไงนะกองทัพฟามูสสูญไปหมดแล้วไม่ผิดแน่น่าจะเป็นศัตรูที่รับมือด้วยได้ยากช่วงได้กักขังเขาไว้ในโฮลี่ฟิลด์นั้นคงเป็นโอกาสทองที่จะกำจัดเขาได้มากที่สุดแล้วซึ่งเหมือนว่าทางฮินาตะเนี่ยจะเกลียดทางลิมูรุมากเลยนะครับเธอเนี่ยโคตรอคติเลยอ่ะในตอนนี้ซึ่งพวกเขาก็ได้พูดถึงทูตสวรรค์ด้วยนะครับและตอนนี้ทางทูตสวรรค์เนี่ยก็ได้เคลื่อนไหวแล้วนะพัฒนาเมืองอย่างก้าวกระโดดแบบนั้นต้องเป็นการเคลื่อนไหวไม่ผิดแน่ถ้าเป็นแบบนั้นน่ะยุ่งยากแน่นอนมหาสงครามอสูราสวรรค์ครั้งหน้าตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องชนะขาดลอยเลยด้วยสิพอมาลองคิดดูแล้วแม้ง่ายผลลัพธ์ครั้งที่เธอแพ้อาจจะถือว่าดีก็ได้นะมหาพงศ์ภัยจูราผงาดขึ้นเป็นภัยคุกคามเพื่อที่จะรับมือนานาประเทศฝั่งตะวันตกต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวจริงในขณะที่รอยตายคิดว่าใช้เป็นศัตรูร่วมกันของมนุษยชาติได้ไหมล่ะมันนั้นไม่ง่ายแบบนั้นหรอกนะนี่น่าตายถึงกับคิดในใจเลยนะครับว่าปรารถนาให้มหาพงศ์ภัยจูราสงบสุขหากหวังที่จะปลองดองอยู่ร่วมกับมนุษย์นี่ถือเป็นโอกาสอันดีก็ได้งั้นสินะแต่ว่าคนที่ส่งข่าวให้ฉันคือพ่อค้าจากทางตะวันออกนะซึ่งได้นัดพบกันในคืนก่อนหน้าซึ่งเวลาเนี่ยมันก็ช่างประจวบเหมาะมากเลยนะครับซึ่งพ่อค้าคนนั้นเนี่ยอาจจะตั้งใจหลอกทางฮินาตะหรือเปล่านะถ้าหากเป็นเช่นนั้นการลบตัวตนของทางริมูรุออกไปอาจจะถูกต้องแล้วและในตอนนี้นะครับพวกเขาทั้ง2คนเนี่ยก็ได้เข้าพบกับทางลูมินัสเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพวกเขาก็ได้ถามไปนะวันพัวกิสน่ะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ตึงจัดเลยนะครับแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างนะให้พวกเขาฟังไม่รู้ว่าเจ้ามังกรมานั่นจะตามรังควานไปถึงไหนร้อยนะร้อยถ้ายังอยู่ในระยะที่สายตาของข้ามองเห็นก็ทำให้กลับมามีชีวิตได้อีกครั้งแท้ๆซึ่งทางน้องฮินาตะเนี่ยก็ได้รู้สึกผิดมากเลยนะครับที่น้องเนี่ยปล่อยทางผู้บุรุษหนีไปได้แต่ทางน้องดูมินันเนี่ยก็ไม่ได้ถือสาอะไรอยู่แล้วเพราะว่าทางฮินาตะน่ะก็แค่ทำตามที่เธอสั่งเท่านั้นที่สมควรต่อว่าน่ะคือเขาต่างหากและตอนนี้ไม่ใช่เวลามาอะไรอาวรณ์ซะด้วยมังกรมารฟื้นคืนชีพริมูรุถือกำเนิดขึ้นเป็นจอมมารคนใหม่จำเป็นต้องคิดหาวิธีรับมือแล้วซึ่งทางน้องฮินาตะเนี่ยก็เลยออกตัวเลยนะครับว่าส่วนน้องน่ะจะจัดการเจ้าเวลโดราให้เองนะลูมินันเนี่ยถึงกับถอนหายใจเลยนะครับฮินาตะเอ๋ยเจ้าได้แข็งแกร่งขึ้นมากจริงๆแต่ว่าจอมมารริมูรุน่ะว่าไปอย่างนะแต่ไม่มีทางชนะเวลโดราได้แน่ซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างเห็นด้วยกันนะครับเจ้ามังกรนั่นน่ะถือเป็นตัวตนที่น่าสะพรึงในระดับนึงซึ่งทางน้องฮินาตะเนี่ยก็ได้บอกไปว่ามันเคยถูกผู้กล้าผนึกเอาไว้ไม่ใช่หรอลูมินัสเนี่ยก็เลยเตือนกับทางฮินาตะไปว่าฟังให้ดีนะฮินาตะเอ๋ยเจ้านั่นคือตัวตนของพลังแห่งธรรมชาติโดยแท้ถ้าเกิดเป็นลมวายุคลั่งก็สามารถควบคุมไปได้ด้วยเป็นมนต์อยู่หรอกแต่ทว่านะเจ้ามังกรนั่นมันมีจิตนึกคิดทั้งดาบเวทมนต์ต่างก็ใช้ไม่ได้ผลจากการที่เจ้านั่นมาอาละวาดสะเทือนไปทั่วปัตตภีและนั่นก็ถือเป็นฝันร้ายโดยแท้
แท้ราชวังกุหลาบราตรีที่สวยงามกลายเป็นเหลือแต่เพียงซากอย่างเวทนาซึ่งนางฮินาตาเนี่ยเธอเนี่ยก็คิดอะไรไม่รู้นะครับและก็ได้พูดกับตัวเองในใจว่าถ้าอย่างนั้นน่ะก็พอมีโอกาสที่จะกำจัดมันอยู่นะลูมินัสเนี่ยเหมือนจะดูออกนะครับแล้วก็ได้บอกกับทางฮินาตาไปว่าฮินาตาเอ๋ยข้าไม่อยากเสียเจ้าไปอีกคนจงเห็นข้าตัวเองฮินาตาเนี่ยถึงกับคิดในใจเลยนะครับว่าการให้เรายืนกรานวัลลีมูรุเป็นปีศาจและไม่ใหญ่ดีที่จะเจรจาถือว่าทำผิดพลาดแต่ในแง่ของการรักษาข้อบัญญัติก็ไม่อยากให้คิดว่าเป็นวิธีจัดการที่ผิดแต่ว่านะถ้าสิ่งนี้เป็นแผนของพ่อค้าตะวันออกนั่นด้วยน่ารังเกียจชะมัดหรือว่าจะเป็นนอนบ่อนไส้กันในหมอนั่นฮินาตาเนี่ยก็เลยถามกับทางรูมินัสไปว่าถ้างั้นสำหรับจอมมันคนใหม่อย่างลีมูรุซึ่งกับภูประธานขาดคำนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ตกลงกันว่าก็ปล่อยไปเป็นอย่างนั้นแหละโชคดีที่ยังไม่แถลงออกเป็นทางการว่าคือปรปักษ์กับพระเจ้าทางน้องฮินาตาเนี่ยน้องก็ได้ถามต่อนะครับว่าเมืองและถนนหนทางที่เราปีศาจกำลังพัฒนาอาจเร่งให้เกิดการรุกรานจากทวดสวรรค์เกิดเร็วขึ้นซึ่งทางลูมินัสเนี่ยเธอก็ลืมนึกเรื่องนี้ไปเลยนะครับเธอก็ได้บอกไปเป็นศัตรูกับจอมมารลิมูรุและมังกรอายุคลั่งเวลโดราน่าจะยุ่งยากกว่านะและถ้าหากว่าเจ้าพวกนั้นทำตัวให้สะดุดตากว่านี้อาจจะช่วยดึงความสนใจแมลงบีแมลงวันให้ก็ได้ตอนนี้คิดแล้วยังไงก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีซึ่งพวกเขานะครับทั้งฮินาตาเนี่ยแล้วก็เพื่อนๆของเธอเนี่ยก็ได้ต่างเสนอไปนะขอบัญญัติศาสนาลูมินัสที่ปีศาจล้นเป็นศัตรูต่อมนุษยชาติเมืองเจ้าพวกนั้นจะเป็นการหักล้างคำสอนหมดเลยงั้นให้รับบทจอมมารชั่วร้ายและมาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับเราเป็นยังไงล่ะลูมินัสถึงกับสายหัวเลยนะครับไม่ไหวหรอกนะเจ้าริมูรุที่ว่านั่นมันอยากสร้างประเทศที่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและการทำสิ่งนั้นก็ขาดมนุษย์ไม่ได้เลยประกาศจุดยืนอย่างจงแจ้งว่าตนเป็นผู้ปกครองอย่างน้อยถ้าไม่ปลองดองกับมนุษย์ข้อเสนอของรุ่ยก็ใช้การไม่ได้ซึ่งตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็เลยจะดูท่าทีนะครับยังลงมือทำอะไรมากไม่ได้อย่าพลาดทางก็พอนะแจ้งความจริงให้เหล่าสาวกทั้งหลายรับรู้ว่ามังกรอายุคลั่งเวลโดราฟื้นคืนชีพแล้วส่วนทางริมูรุนั้นนอกจากจะเป็นคู่ต่อรองทางการเมืองได้แล้วก็ยังใช้เป็นความสนใจจากนานาประเทศตะวันตกได้ดีซึ่งฮินาตาเนี่ยก็มีเรื่องค้างคาใจอยู่นิดหน่อยนะครับพอดีก่อนหน้านี้เคยตั้งใจไว้ว่าจะสังหารเขาผู้นั้นซึ่งก็หมายถึงริมูรุนะลูมินัสเนี่ยก็เลยบอกไปนะครับว่าริมูรุน่ะคงไม่ได้โง่ถึงขนาดตั้งตัวเป็นศัตรูกับเราอยู่แล้วและในตอนนี้นะครับภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ทางปราสาทนะซึ่งพวกเราคุณนางเนี่ยก็ได้ต่างประชุมกันอยู่เลยว่าอาณาจักรฟาร์มูลของข้าตกลงจะรับเงื่อนไขของเทมเพลสชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามและจำนวนที่ต้องชดใช้ก็คือ10,000 เหรียญทองดาราแน่นอนนะครับตามที่ข้าไปตอนที่แล้วเป้เลยอ่ะนะพวกคุณนางเนี่ยไม่ยอมไปแน่นอนเดิมที่ต่อให้รื้อท้องพักครั้งมาจ่ายก็มีทางพอเหมือนกับที่ทางเดียโบคาดการไว้เป๊ะเลยนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเจ้าคุณนางต่างๆเนี่ยมันก็ได้แตกคอกันไปแล้วซึ่งพวกเขาเนี่ยก็มีพูดถึงทางฮินาตาด้วยนะว่าถ้าอีกฝ่ายเป็นเวลโดราแล้วก็สถานะจากแห่งปะจิมไม่มีทางนิ่งเฉยอยู่แน่สตรีงามผู้นั้นฮินาตาจะต้องมีการเคลื่อนไหวแน่นอนซึ่งคุณนางเนี่ยคัดค้านกันหมดเลยนะครับกับข้อเสนอนี้นะซึ่งพวกเขาก็ได้ถามว่าองค์ราชาผู้ทรงเกียรติน่ะจะยอมรับความพ่ายแพ้ง่ายหรอครับแน่นอนเลยครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ต่างพูดคุยกันนะโดยราชาเนี่ยก็จะให้ผลไปว่าฟังให้ดีนะเอ็ดเวิร์ดเอ๋ยอีกฝ่ายเป็นมังกรอายุคลั่งเวลโดราเกียรติยศของข้าน่ะไม่อยู่ต่อหน้าจอมทำลายล้างนั่นก็เป็นได้เพียงแค่เศษเท่าธุลีถ้าจะให้ฉันหนีละก็นะฉันน่ะไม่มีที่หนีอยู่แล้วโดยเหตุนี้ล่ะข้าถึงชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามและสละราชบัลลังก์ยังไงล่ะถ้าเกิดข้าไม่สละราชบัลลังก์ละก็มีแต่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นไม่กระทำสงครามกันต่อดีแน่หรืออาณาจักรต้องล่มสลายเลยนะแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้ต่างเอาจดหมายนะครับออกมานะดูเหมือนว่าจะมีคนๆนึงเนี่ยได้รับจดหมายบางอย่างนะครับที่ส่งมาถึงเขาเนื้อหาด้านในเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากเขาเนี่ยก็เลยพูดไปว่าเป็นคำแถลงการเรื่องจุดยืนของอาณาจักรเบอร์มุนหรือก็คืออาณาจักรเบอร์มุนเลือกที่จะสนับสนุนเทมเพลสจึงได้ขอประนามการออกศึกของฟาร์มูสซึ่งพอขุนนางเนี่ยก็ถึงกับงานตกเลยนะครับแต่พวกมันเนี่ยก็ได้ปากดีกันอยู่เลยนะนี่พวกมันเยาะเย้ยความพ่ายแพ้ของเรางั้นเหรอเป็นแค่เมืองเล็กๆแท้ๆซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้พูดกันต่อนะครับว่าถ้าแค่เบอร์มุนน่ะยังพอล้ำเนาแต่ถ้าดราก้อนเคลื่อนไหวไปด้วยคงมีเรื่องแน่ประสานคนแคร์อย่างกาเซลแกรักษาจุดยืนเป็นกลางอยู่ไหมและในตอนนี้นะครับทางทหารเนี่ยก็ได้ข้อประตูนะแล้วก็มีเรื่องด่วนรายงานมาปีศาจริมูรุที่อ้างตนว่าเป็นผู้ปกครองมหาพงไพจูราแต่ประกาศว่าตนเองเป็นจอมมารแล้วครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ถึงกับตกใจมากเลยนะเรื่องนี้น่ะกลับกันถือเป็นโอกาสอันดีมากเลยหล่อจอมมารไม่มีทางนิ่งเฉยแน่เจ้าคนเมจิมกันลายหออย่างริมูรุถึงเวลาได้รู้ซึ้งถึงความสะพรึงของจอมมารของจริงแล้วและดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยเพิ่งทราบเรื่องทางเคลแมนด้วยนะครับที่ทางเคลแมนน่ะถูกริมูรุน่ะปิดชีพไปแล้วนะซึ่งพวกเขายิ่งตกใจไปใหญ่เลยนะครับว่าได้พูดกันมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยคงต้องยอมจำนนแล้วนะทางคาเดออนทั้งเฟย์นอกจากจะลงจากตำแหน่งจอมมารก็แปรพักไปอยู่ใต้
บัญชาของจอมมันมิลิมด้วยปัจจุบันจอมมันทั้ง8ตนได้ชื่อใหม่เรียกว่าออกตาแกรมซึ่งทางราชาในตัวของเขาคิดไม่หมดอยู่แล้วนะครับได้ยินหรือยังทุกท่านทั้งหลายก่อนรับวุ่นกับภัยคุกคามอย่างเวลโดราปีศาจได้เชื่อริมูรุก็ได้กลายเป็นภัยเพิ่มอีกนึงนั่นคือตัวอันตรายที่ควรจอมมันเคลมแม่ลงอย่างง่ายได้และในตอนนี้นะครับทางราชาเนี่ยก็ได้ขอสละบัลลังก์อ่ะนะและขอเสนอผู้สืบทอดบัลลังก์เป็นเอ็ดเวิร์ดแทนซึ่งทางเอ็ดเวิร์ดเนี่ยมันก็ได้แอบยิ้มเลยนะครับในตอนนี้น่ะดูเหมือนว่าจะเป็นไปตามแผนหมดแล้วนะในตอนนี้นะครับโดยเหตุนี้นั้นระหว่างมหาอำนาจแห่งประวัติศาสตร์ฟาร์มูสและสหพันธ์จูราเทมเพสได้มีการลงสนธิสัญญาสงบศึกร่วมกันในสภาพนี้จึงถือได้ว่าอาณาจักรฟาร์มูสเองก็ได้ยอมรับเทมเพสเป็นอารยประเทศโดยปรียายแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่2เปิดเรื่องมาในตอนที่3ในตอนนี้นะครับทั้งแก๊งของทางเบนิมารุเนี่ยก็ได้กลับกันมาแล้วนะซึ่งพอมาถึงเนี่ยน้องชูนานั้นก็ได้ตักอ้อนทางริมโมรุนะครับซึ่งก็น่ารักมากเลยซึ่งทางริมโมรุเนี่ยก็ได้ถามกับทุกคนไปนะครับว่าฮาคุโร่ล่ะไปไหนน้องชูนานเนี่ยก็ได้ตอบไปนะว่าจะกลับมาหลังจากสะสางธุระเสร็จซึ่งเจ้าโชเอนะมันก็ได้รีบหันหน้าหนีพร้อมกับเหงื่อตกเลยนะครับเพราะว่ามันน่ะมีพิรุธมากเลยริมโมรุเนี่ยก็เลยไม่รอช้านะเขาก็เลยคิดขึ้นมาได้นะครับว่าอย่างนี้นี่เองย้อนงานเจ็บกวาดปิดท้ายงั้นสินะเบนิมารุเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับเขาร่วมมือกับเกียวโดเพื่อสำรวจปราสาทของเคลแมนพร้อมถึงจำแนกคุณสมบัติแล้วก็คอยสั่งควบคุมเฉลยซึ่งทางริมารุเนี่ยก็ได้ถามกับทางเบนิมารุไปนะครับว่าตัวของเขาน่ะเป็นแม่ทัพกล้ามาแบบนี้จะดีแล้วงั้นหรอซึ่งทางเบนิมารุเนี่ยมันก็ได้ยิ้มขึ้นมาในเมื่อสงครามจบลงแล้วเราจะเข้าไปแทรกแซงอย่างไรก็ไม่มีผลครับเลยโอนสิทธิ์อำนาจไปยังรองแม่ทัพผู้ชำนาญการและถอนกำลังกลับมายังไงล่ะเอาง่ายเลยนะพวกเขาเนี่ยโยนงานที่เหลือให้พวกสามทหารเสือจัดการเองนะครับและภาพก็ตัดมาในห้องซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็มาคุยกันในห้องแล้วนะริมารุก็เลยถามกับทุกคนไปนะครับว่าได้ยินว่ากาบิลเองน่ะก็กลับจากสนามรบแล้วเหมือนกันเบนิมารุเนี่ยก็เลยอธิบายให้ฟังว่านั่นก็ใช่แหละครับเหมือนว่าเจ้านั่นน่ะจะได้มิสหายที่น่าจะเป็นลูกน้องของท่านมิลิมที่ชื่อว่ามิดเลและช่วยเหลือการเก็บกวาดสนามรบในช่วงท้ายซึ่งทางริมารุเนี่ยตัวของเขาก็ได้เห็นใจนะครับว่าขนาดลบกันเสร็จแล้วน่ะพวกเรายังมาต้องเหนื่อยอีกการรวมและขนย้ายพวกเฉลยก็ทำได้ลำบากเกิดล่าสายตาหน่อยแล้วก็ลุกขึ้นมามีแต่ยุ่งยากเบนิมารุเนี่ยก็เลยบอกให้ท่านริมารุนะครับไม่ต้องห่วงหรอกนะท่านพวกผมน่ะได้ทำการชี้แจงแบบเบาๆโดยตาต่อตามาแล้วซึ่งคำพูดของทางเบนิมารุเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่เลยนะครับริมารุก็ได้ถามกับกาบิลนะว่ากาบิลน่ะไปไหนซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้บอกมาว่าข้าพระอีเดียวน่ะจะกลับพร้อมกับ3ทหารเสือซึ่งทางริมารุน่ะตรงเขาก็ได้ตกใจนะว่า3ทหารเสือก็กลับมาได้งั้นหรอซึ่งทางเบนิมารุเนี่ยก็ได้ย้อนความให้นะครับก็นั่นไงครับเพราะเมืองหลวงของยูราซาเนียโดนท่านมิลิมซัดหายไปแล้วใช่มั้ยล่ะพองานทั้งราษฎรในคลุ้มครองและพวกเฉลยจะให้ทางประเทศเรารับมาดูแลไว้ก่อนซึ่งริมารุเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้ารับมาหมดนั่นน่ะมันไม่ไหวแน่นอนเลยนะแต่ไม่ได้มารู้นะครับตัวของเขาเนี่ยเขามีทางออกนะพอถึงที่หมายจะทำการจัดสรรอีกรอบสำหรับผู้ที่มีหมู่บ้านให้กลับไปที่หมู่บ้านก่อนส่วนที่มาเทมเพลตก็คือเรามนุษย์สัตว์ที่ต้องการเรียนรู้วิชาชีพมนุษย์สัตว์และมันที่พละกำลังดีเกณฑ์ไปอยู่ใต้บัญชาของเกลโดเพื่อบูรณะซากปรักหักพังยูราซาเนียริมารู้ตัวของเขาก็ได้นึกขึ้นได้นะจะว่าไปแล้วนะยูราซาเนียตกเป็นดินแดนใต้การปกครองของมิลิมแล้วนี่พ่อบอกว่าไหนๆก็ถือเอาโอกาสครั้งนี้ย้ายเมืองหลวงไปเลยแล้วสร้างขึ้นมาใหม่เป็นไงซึ่งก่อนหน้านี้นะครับริมารู้ในตัวของเขาเนี่ยก็ได้พูดประโยคนี้ไปนะแน่นอนนะครับว่าทางมิลิมในน้องเนี่ยก็ได้เอาด้วยเลยเบนนี่มารู้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้อธิบายต่อว่าแต่ที่มาหน่ะไม่ได้มีเพียงแค่มนุษย์สัตว์อย่างเดียวพวกมันที่เป็นเฉลยด้วยเพื่อความปลอดภัยยังไงก็ต้องขอระวังเอาไว้ก่อนริมารู้ในตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาในใจนะครับว่าถึงแม้ว่าฉันไม่ต้องออกคำสั่งแต่ละคนก็ตัดสินใจทำด้วยตัวเองได้อยู่แล้วจะพวกนี้นะช่างพึ่งพาได้ดีจริงๆเลยว่าแต่เดี๋ยวนะหรือว่าถ้าขาดฉันไปสักคนแล้วก็ไม่เป็นไรเลยงั้นสิริมารู้ถึงกำเงินตกเลยนะครับในตอนนี้นะแบบนั้นนะมันเอาใจเงาๆหน่อยและภาพนะครับก็ได้ตัดมาในอีกวันซึ่งในตอนนี้นะทางเดโบนตัวของเขาก็ได้อธิบายให้ฟังนะครับว่าการต่อรองเข้ารูปร้อยตามที่คาดการไว้นี่คือหนังสือหลักฐานการลงนามสันติภาพกับเงินค่าชดใช้จำนวน 1,500 เหรียญทองดาราซึ่งทางเดโบรู้ก็ได้ตกใจนะว่ามันเยอะกว่าที่คิดนะเนี่ยสมกับเป็นมหาอำนาจอย่างฟาร์มูสเดโบก็ได้บอกไปต่อว่านั่นแหละครับแต่เหมือนกว่าครึ่งน่ะคือสินทรัพย์ส่วนตัวของราชาเอสมาลิสที่สั่งสมไว้ไม่ว่าจะทางไหนเมื่อไม่มีอัศวินสองพระองค์แล้วหากว่าโดนพวกขุนนางไล่ตอนขึ้นมามีหวังขูดรีดจนสิ้นเนื้อประดาตัวซึ่งริมูรุเนี่ยก็ได้เข้าใจอย่างดีเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วน่าจะเกิดสงครามตามที่คาดการไว้เดียโบเนี่ยก็ได้ยิ้มแฉ่งเลยนะถูกต้องแล้วครับนี่สินส่วนที่จ่ายไปไม่ครบนะจะถูกจัดเป็นเงินกู้ยืมระหว่างประเทศราชาคนใหม่มีทางทนกับเรื่องนี้ได้อย่างแน่นอนเมื่อประเมินล่วงหน้าดังนั้นจึงไม่เลือกโอรสอย่างเอ็ดการ์ดแต่สืบทอดราชบัลลังก์ให้แก่น้องชายอย่างเอ็ดเวิร์ดแทนทันใดนั้นเองนะครับทางระบบในหัวของทางริมูรุเนี่ยมันก็ได้บอกขึ้นมานะครับว่าเนื่องด้วยเสียงค้านให้ประเทศตกเป็นหนี้มีมากจึงโยนความรับผิดชอบทั้งหมดให้กับเอ็ดมาริสนั่นเองเอสมาริสที่โดนปลดยศฐานลอนดอนเป็นไวท์เขาได้ถูกย้ายไปประจำเขตใกล้กับเขตของเขานิโดไมกัมและฐานของพวกยอมก็ตั้งอยู่ในเขตของนิโดหากเกิดอะไรขึ้นมาก็สามารถบุกเข้าไปได้ทันทีแม้ราชาคนใหม่พยายามตัดเอ็ดมาริสทิ้งไปยอมก็สามารถยับยั้งกระบวนการนั้นได้ซึ่งเดียโบในตอนนี้นะครับกับทางเรโมรุ
ู้เนี่ยทั้งสองคนก็ได้พูดกันเข้าเป็นปี่เป็นขุยเลยนะจนทางชีออนถึงกับเหงื่อตกเลยฟังพวกเขาคุยกันซึ่งริมารุเนี่ยก็ได้ชื่นชมนะครับว่าแผนการของทางแดโบน่ะถือว่าเฉียบขาดมากเลยแต่ขอระวังให้ดีนะอย่าให้เกิดความเสียหายแก่ปองประชาชนเป็นอันขาดหากทรัพย์สินส่วนกองทัพไม่เพียงพอแล้วก็นะเอาเหรียญทองดาราพวกนี้ไปใช้ได้เลยซึ่งทางแดโบนเนี่ยก็ได้บอกว่าไอ้นั่นน่ะไม่จำเป็นหรอกนะถ้าเป็นไปได้น่ะอยากขออนุญาตลงต่อสู้สักครั้งซึ่งผู้บัญชาจบนะครับแน่นอนล่ะริมารุเนี่ยก็ได้ปฏิเสธทันทีเลยแบบนั้นน่ะฉันไม่อนุญาตนะเดี๋ยวจะเตรียมกำลังพลเอาไว้นายหลีเล่นการทำตัวให้สะดุดตาดีกว่าซึ่งทางแดโบนเนี่ยก็ได้รับทราบนะครับว่าเดี๋ยวเขาน่ะจะเข้ามาอยู่เบื้องหลังเพื่อไม่ให้สะดุดตาคนอื่นเกินไปแดโบก็ได้บอกต่อว่าจะว่าไปแล้วซาซาน่าจากทิสปาจิมมันติดต่อเข้ามาทางเรฮีมแล้วซึ่งทางริมารุเนี่ยตัวของเขาก็นึกขึ้นได้เลยอ่ะนะว่าไอ้ลุงหัวโล้นไอ้บิชอปคนนั้นน่ะสินะแดโบได้บอกต่อไปนะครับว่าเมื่ออยากรู้เรื่องของอาณาจักรฟาร์มูดและสภาพการของสงครามและมีคำสั่งให้เรียกตัวไปพวกเราจะเอาอย่างไรดีริมารุเนี่ยก็เลยบอกไปเลยนะว่าปล่อยเอาไว้คงน่ารำคาญน่าดูพวกเขามีชีวิตรอดกันกลับมาแค่3คนด้วยสิยังไงก็ต้องอยากรู้ข้อมูลอยู่แล้วล่ะทางศาสนาจากทิศประจิมก็เหมือนจะเฝ้าระวังเวโดราซะด้วยสิโกหกไปมีหวังความแตกแน่เดียโบเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้างั้นน่ะให้พูดความจริงออกไปเลยหรือเปล่าล่ะริมารุเนี่ยก็เลยหยิบลูกแก้วอันนึงออกมานะครับแล้วก็ได้บอกไปส่งข้อความผ่านเจ้านี่ก็แล้วกันโดยให้เรฮีเป็นคนถือเอาไว้และเฝ้าดูปฏิกิริยาจากคนในศาสนาจักรซึ่งในตอนนี้ทางริมารุเนี่ยกับทางเดียโบนั้นก็ได้พูดคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะและดูเหมือนว่าทางก๊อปตานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้รีบเปิดประตูเข้ามาเลยแล้วก็ได้บอกไปว่าคนอพยพกับพวกเฉลยน่ะมาถึงแล้วซึ่งในตอนนี้นะครับในเมืองเนี่ยก็มีคนเต็มไปหมดเลยนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้อพยพกันมาแล้วจริงๆด้วยทางริมารุนะครับกับทางชิออนเนี่ยทั้ง2คนก็ได้ไปดูด้วยนะซึ่งก็มาถึงเร็วกว่าที่คิดเลยทั้งนั้นเองนะครับทางอาร์บิสแล้วก็ซาเฟียเนี่ยก็ได้เข้ามาทักทายทางริมารุนั่นเองนะทั้ง2คนนะครับก็ได้ขอบคุณทางริมารุไปว่าขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยที่ช่วยรับพวกเราไปเป็นทุระริมารุเนี่ยก็ได้ปฏิเสธเลยนะว่าไม่เลยแล้วฟอร์บิโอน่ะไม่มาด้วยงั้นหรอซึ่งทางฟอร์บิโอนะครับตัวของเขาเนี่ยจะขออยู่ต่อนั่นเองเพื่อเฝ้าดูพวกเฉลยและป้องกันไม่ให้พวกมันลุกฮือขึ้นมาเลยจำเป็นต้องให้ทำเอาง่ายๆเลยนะสรุปก็คือโดนยัดเยียดงานไปตะเล็ดให้นั่นเองฟอร์บิโอเนี่ยน่าสงสารมากเลยนะครับซึ่งทางริมารุเนี่ยก็ได้บอกเขาไปอ่ะนะว่าทางนี้น่ะเสร็จหมดแล้วนะตรวจสอบบ้านพักชั่วคราวสำหรับอยู่อาศัยเรียบร้อยรวมถึงพิจารณาแล้วว่าจะจัดแจงการฝึกวิชาชีพยังไงส่วนเรื่องรายละเอียดน่ะค่อยว่ากันต่อทีหลังนะแต่ทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ขอตัวไปก่อนนะครับและทันใดนั้นเองนะครับทางกาบิลเนี่ยก็ได้บินลงมาเลยนะแล้วก็ได้บอกว่าตัวของเขาน่ะกลับมาแล้วเหมือนว่าทางกาบิลนะครับจะทำผลงานในสนามรบเพียบเลยแต่ก็นั่นแหละนะนนทันมิเรนน่ะอาจกลับมาซาซินท่าเลยซึ่งทางริมารุโดยตัวของเขาเนี่ยก็ได้ยินมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับจากเวนิมารุนั่นเองได้ยินว่าเป็นดราโกนิลที่แข็งแกร่งเกินธรรมดาสินะเอาเถอะเป็นถึงพวกคนที่เธอทูลบูชามิลิมก็จะต้องรักการต่อสู้มากเลยนะนายเองก็ใช่บ่อนเองสักหน่อยนะของจริงเนี่ยมันต่อจากนี้ซึ่งกาบิลเนี่ยก็ได้มีหนังสืออะไรบางอย่างนะครับยื่นให้กับทางริมารุนะดูเหมือนว่ามันจะมาจากทางมิลิมนั่นเองซึ่งมิลิมเนี่ยจะมาไหว้วาอะไรบางอย่างนะกับทางริมารุนะครับซึ่งพอเขาเปิดอ่านนะหน้ามิลิมเนี่ยก็ลอยขึ้นมาเลยนี่หน้ามิลิมเองนะคราวหน้าถ้าไปเที่ยวอีกเมื่อไรจะพาพวกคนในชั้นฟูมฟักดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีไปด้วยอยากให้ช่วยสอนเขาพวกนี้หน่อยนะว่าในแท้จริงหน้ามันคืออะไรเป็นคำขอร้องที่จริงจังเสียยิ่งกว่าอะไรไม่ว่ายังไงนะเรื่องนี้ก็ต้องขอร้องกับซูซี่แบบนายเท่านั้นนะริมารุเนี่ยก็ได้ถามไปนะครับกับกาบิลนะว่านายพอได้ถามคร่าวๆไหมว่าเรื่องอะไรเนี่ยกาบิลเนี่ยก็ได้บอกไปว่าพอดีข้าน้อยได้ไปรู้จักกับทางนักบวชบูชามังกรอย่างเฮอร์เมสเข้าคือเดินทางไปแดนคนแคะและนานาประเทศตะวันตกเป็นผู้รักอิสระก็เลยเป็นบุคคลที่คุยถูกคอกันได้ไว้แต่ท่านเฮอร์เมสคนดังกล่าวเป็นนักบวชบูชามังกรที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายทำให้ของที่ถวายแก่ท่านมิลิมนั้นไม่ถูกยอมรับว่าเป็นของกินหรืออาหารเลยซึ่งฮาริมารุเนี่ยก็ได้เข้าใจเป็นอย่างดีเลยนะครับว่าทางมิลิมนั้นต้องเจอกับอะไรซึ่งทางกาบิลก็ได้บอกไปนะว่าสำหรับข้าน้อยหนังการไม่ได้บริโภคปลาสดนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่เลิศเลยที่สุดครับริมารุเนี่ยก็เลยสอนไปเลยนะว่าแบบนั้นน่ะมันต่างกันนิดหน่อยหรือเปล่าดราโกนิลน่ะมีการรับรู้รสที่เหมือนกับมนุษย์ใช่ไหมล่ะซึ่งเหมือนกันใช่นะครับหลังจากวัฒนาการก็รับรู้รสชาติได้มากมายเกินขนาดนะแต่ก่อนของกินที่ไม่เคยอยากลิ้มลองตอนนี้กลายเป็นของอย่างหนึ่งที่จดจ่อเฝ้ารอริมารุเนี่ยก็เลยตอบไปนะว่าใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นแล้วพอกินของที่อร่อยเข้าไปมันก็ต้องนึกอยากกินอีกสักครั้งใช่ไหมล่ะชิออนเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าแต่ว่านะท่านมิลิมแค่พูดสักคำน่าจะเข้าใจหรือเปล่าคะริมารุก็เลยบอกกลับไปใหญ่นั่นน่ะถึงเห็นแบบนั้นแต่ก็ค่อนข้างรู้กันลักษณะพอควรเลยล่ะทางริมารุเนี่ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพวกเขาน่าจะทำการต้อนรับอย่างใหญ่หลวงเลยและในขณะนี้ทางริมารุตัวของเขาเนี่ยกำลังเดินตรวจตรามาอยู่นั่นเองซึ่งก็ได้มีใครบางคนนะครับทะลุประตูมิติมานะซึ่งมันก็คือทางเกลโดนั่นเองซึ่งกระโดดท่าทางเหนื่อยมากเลยนะครับทางที่มารู้เนี่ยก็เลยมาจับเข่าคุยเลยซึ่งก็ได้ความว่าเกลโดผู้นี้น่ะรู้ซึ้งหนุ่มคำใหญ่ของท่านที่มารู้จริงๆครับที่จริงแล้วน่ะในการจัดเรียงพวกเฉลยต้องทำการคุมแต่ละหน่วยให้ได้แต่ด้วยความที่ปริมาณมีมากเกินกว่าที่คาดไว้ถ้าไม่เกิดปัญหาตามมามากมายเลยนะถ้าเป็นไฮออคแล้วก็สามารถใช้จิตสื่อสารและเข้าใจกันได้โดยง่ายแต่ว่านะพวกมนุษย์สัตว์น่ะและมนุษย์มารทำแบบนั้นไม่ได้
ายเลยรวมถึงในบรรดามนุษย์มารนั้นมีคนที่ออกคำสั่งและนึกไม่พอใจอยู่ด้วยคนที่มีแรงใจทำก็พลอยสร้างผลงานได้มาเต็มที่รีเมรูเนก็ได้เข้าใจดีนะครับว่าการใช้งานคนและสอนงานมันเป็นเรื่องยากเลยนะทำให้เรื่องนี้นะครับลิมารูในตัวของเขานึกถึงอดีตไปเลยนึกถึงตอนฉันเป็นมนุษย์เกินเดือนเลยทีเดียวนะในเวลาแบบนี้พวกเขาเนี่ยไปดื่มกันเถอะนะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ตัดไปที่ร้านดื่มกันแล้วซึ่งทางเกียวโดเนี่ยมันก็ได้ดั่งใจจริงๆนะครับมันก็เลยมาระบายที่บาร์เต็มเลยนะซึ่งก่อนระบายจนลิมารูเนี่ยนึกถึงอดีตไปเลยนะครับชวนนึกถึงมากเลยแฮะคนงานที่ไม่ยอมฟังคำสั่งลูกน้องที่พยายามซ่อนความผิดพลาดตัวเองหัวหน้าที่จ้องยัดเยียดความรับผิดชอบให้คนอื่นความทรงจำดีๆมันก็มีไม่น้อยเลยแหละแต่เรื่องระทมก็มีให้เล่าไม่หวั่นไม่ไหวเลยและในตอนนี้นะครับภาพได้ตัดมาในอีกวันนะทางชิออนเนี่ยก็ได้เดินมาสำรวจกับทางริมารูอีกเช่นเคยชิออนก็ได้สงสัยนะครับว่าอยู่กับเกียวโดทั้งคืนเลยงั้นหรอริมารูเนี่ยก็เลยบอกไปว่าก็นั่นแหละแต่ด้วยความที่มีลบล้างยาพิษทำให้ไม่เมาเลยนี่สิเอาเถอะไม่ต้องแห้งไปอีกวันก็ถือว่าช่วยได้ดีมากและในตอนนี้นะครับรู้เหมือนว่าพ่อค้าจะเริ่มมากันแล้วเพราะว่าท่านฟิลนั้นช่วยปราบประกาศออกไปว่าปลอดภัยทำให้มีคนเข้าออกจำนวนมากขึ้นแล้วเรื่องนี้ทันริมารูกลายเป็นจอมันแต่ละประเทศยังไม่มีการเคลื่อนไหวที่สะดุดตาซึ่งทางริมารูตัวของเขาก็รู้ดีเลยนะครับว่าพวกเขาในตอนนี้น่ะก็ต้องระแวงกันอยู่แล้วจักรพรรดิแห่งราชวงศ์มอนตราราซาริออนได้ปราบประกาศเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับเทมเพสอย่างเป็นทางการมันก็บอกไปไหนๆว่าให้รีบสร้างทางหลวงให้เร็วขึ้นนั่นเองสินะด้วยเหตุนั้นทำให้ประเทศแต่ละประเทศและดูหนักอกหนักใจกันได้ยินจากท่านฟิลมาดังนั้นทางว่าทุกคนในตอนนี้รู้สึกว่ามีงานความรับผิดชอบสูงทั้งงานกันอย่างแข็งขันเพื่อมาให้น้อยหน้าประเทศอื่นลิลี่มารู้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดสักพักนะครับงานออกสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมทางหลวงถ้าจะไม่ผิดแล้วก็นะสืบหาประเด็นมาก่อนหน้านี้นะครับทางลิมารู้เนี่ยก็ได้ประชุมนะกับทางแก๊งของทางคิจินั่นเองโชเอเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าเส้นทางหลวงที่อยู่ในแผนงานถ้าจะไม่ผิดแล้วก็นะไม่มีการพบการมีอยู่ของมันที่น่าจะเป็นศัตรูเพราะงั้นแผนการที่ท่านลิมารู้ได้ชี้แจงไปช่วงต้นคาดว่าทุกคนจะให้การยอมรับเป็นอย่างดีลิมารู้เนี่ยก็ถือว่าดีมากเลยนะครับถ้างั้นแค่คะแนนปริมาณงานก่อนเกียวโดจะทำเสร็จหมดก็อย่าสำรวจจุดอื่นให้เสร็จไปก่อนโชเอเนี่ยก็เลยบอกไปนะครับว่ามีปัญหาอยู่อย่างนึงแม้ว่าทางมหาพงไพจูราจะอยู่ในการปกครองของท่านลิมารู้ก็ตามนะแต่ต้องบริเวณขอบแดนมีแนวเขาคุสกันยูเป็นเทือกเขาลาชันหินผาก็สูงส่วนบนยอดนั้นเป็นหมู่บ้านที่เทนงูอาศัยอยู่นี่เป็นข้อมูลคนในพื้นถิ่นที่คงจะเพิกเฉยไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับแม้ว่าเทนงูจะเป็นชาวท้องถิ่นที่มารยาทดีงามแต่โดยเนื้อแท้เป็นอาวุธของนักรบขณะท่านเฟย์ผู้นั้นยังเลี่ยงที่จะเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาโดยตรงเคลียร์ออกมาน่าจะเป็นการดีกว่านะถึงฮาริมารู้ในตัวของเขาเนี่ยก็จะได้ออกโรงเองนะครับแต่ทางวันที่มารู้ในตัวของเขาเนี่ยก็ได้มาขัดไว้ก่อนว่าเดี๋ยวเขาน่าจะไปเองขึ้นจอมันไปไหนมาไหนเองง่ายแบบนี้จะทำให้ระแวงกว่าเดิมน้องชูนันเนี่ยก็ได้แซวไปนะท่านพี่เหมือนว่าหมู่นี้นะจะดูสนิทสนมกับท่านอาบิสน่าดูเลยนะไม่ใช่แค่ว่าอยากประจูจีกันงั้นหรอซึ่งทางริมารู้เนี่ยก็ได้ตกใจนะครับแล้วก็ได้ถามไปนะหมายความว่ายังไงการเหมือนนี่มารู้ซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าเข้าใจผิดแล้วครับท่านชูนันนี่ก็อย่าพูดอะไรไม่เข้าท่าสิชิออนเนี่ยก็เลยแซวไปอีกนะครับว่าปลดวางใจได้เลยท่านริมารู้ถึงไม่มีเบนนี่มารู้ท่านริมารู้ก็ยังมีดิฉันอยู่ทั้งคนซึ่งเบนนี่มารู้เนี่ยก็โดนเฉดหัวทิ้งไปแล้วนะซึ่งทางเบนนี่มารู้เนี่ยกับทางชิออนนะครับก็ได้ตีใครกันแล้วนะทางริมารู้เนี่ยก็เลยมอบหมายงานให้กับทางเบนนี่รู้จัดการเลยก็แล้วกันตกเย็นมานะครับทางตอนนี้เนี่ยในตอนนี้ทางริมารู้นั่นตัวของเขาก็ได้มานั่งดูพระอาทิตย์ตกดินไม่ว่าจะตรงไหนก็เกิดปัญหาขึ้นตลอดเลยฮะถ้าเป็นแบบนั้นล่ะก็รวมตัวทุกคนพรุ่งนี้แล้วจะประชุมหน่อยดีกว่าแต่ถ้ามาในอีกวันซึ่งในตอนนี้นั้นทางริมารู้ก็ได้เรียกทางฮาคุโรมาคุยก่อนเลยนะซึ่งก็เรียกแบบเร่งด่วนเลยส่วนพวกเขาเนี่ยก็ได้พูดคุยกันนะครับว่าเกียวโดในตอนนี้เนี่ยลำบากมากเลยเมื่อคืนข้าเองก็ทำงานต่อจนเสร็จโดยไม่ได้หยุดพักเลยนะคิดว่ามันจะเป็นต้องกลับไปแล้วล่ะเรียนตามตรงงานก็ไม่ได้มีส่วนที่ยากไปซะหมดแต่พ่อเกียวโดเป็นพวกเอาจริงเอาจังยิ่งไปกว่านั้นนะทันลีมูรุพอดีมีเรื่องนึงอยากรายงานอาณาจักรหุ่นเชิดจิสตาฟที่เครแมนเคยปกครองพลเมืองเหล่านั้นผู้ที่รักษาการปราสาทเอาไว้มีเพียงแค่ดาร์กเอลเท่านั้นและทุกคนในนั้นก็ยอมทำตามความชี้แนะแต่ด้วยดีเลยแต่ก่อนดินแดนที่คนเจ้าพนันเคยอาศัยอยู่ยังจิสตาฟเหมือนว่าก่อนหน้านี้น่ะเคยเป็นอาณาจักรเอลมาก่อนแล้วก็เหมือนที่นั่นเป็นซากโบราณหลับไหลอยู่เห็นพูดว่าพวกตัวเองเป็นเหมือนคนเฝ้าสุสานอะไรแบบนั้นริมูรูเน่ก็ได้อ่อนเลยนะครับว่าที่นั่นน่ะมีซากโบราณอยู่จริงงั้นหรอที่มาของสินทรัพย์เคลแมนอาจจะเกิดจากการขุดสมบัติเหล่านี้ก็เป็นได้นะฮากุโรได้บอกต่อว่าซากของสิ่งก่อสร้างมีอยู่ทุกคนแห่งทั่วโลกงานหาสมบัติจึงเป็นสิ่งที่ผู้คนท้าทายกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันครับว่าแต่เดิมทีการพบเจอซากโบราณถือว่ามีจำนวนน้อยมากริมูรูเน่ก็ได้บอกว่าฮากุโรเรื่องนี้
ช่วยเก็บความลับด้วยนะเราจะไปดูพื้นที่เองก่อนและหลังจากนั้นค่อยตัดสินใจและในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้เข้ามาประชุมกันแล้วนะอันดับแรกเนี่ยทางลิโมรูนั่นตัวของเขาเนี่ยก็ได้แจ้งทุกคนไปก่อนเลยว่าตัวของเขาได้ขึ้นเป็นจอมมาแล้วนั่นเองซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างแสดงความยินดีด้วยนะลิโมรูเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าถ้าพูดถึงเขตการปกครองของฉันแล้วตกลงว่าเอาเป็นทุกภาคส่วนของมหาพงไพจูล่านะซึ่งทุกคนก็ได้กับงานตกเลยนะครับตอนนี้ก็ใช้ชื่อว่าเป็นผู้ปกครองแล้วคงไม่มีปัญหาใช่ไหมล่ะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้เงียบกริบเลยนะครับลิโมรูได้ถึงกับลนเลยนะว่าเขาน่ะพูดอะไรผิดงั้นหรอซึ่งก็มีบางคนนะครับทวงขึ้นมาเลยนะครับว่าทุกภาคส่วนเลยหรอครับเบดีมารู้เนี่ยก็เลยออกโรงเลยนะเฮ้ยเอาจริงดิถ้าทุกภาคส่วนน่ะมาถึงเราอีกฝั่งของแม่น้ำด้วยใช่ไหมล่ะนี่น่ะไม่ถึงขั้นเรียกว่าปัญหาหรอกนะครับอีกฝั่งนึงของแม่น้ำน่าจะไม่ได้อยู่ใต้อำนาจไดแอดครับที่ยอมรับทันดีมารู้เป็นผู้ปกครองนั้นมีเพียงผืนดินที่ไดแอดรวบรวมมาให้เท่านั้นแต่จากมุมมองของพวกอีกฝั่งแม่น้ำการมีจอมมารใหม่ปรากฏตัวขึ้นมาคงเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวมากสิ่งแบบนี้น่ะก็น่าจะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเพราะหลังจากนี้น่ะผลผลิตหรือทรัพยากรทุกอย่างในป่าเราจอมมารได้รับรองแล้วว่าเป็นสิทธิ์ของนายทันลิโมรู้แม้ในตอนนี้จะมีการใช้ทรัพยากรและเก็บเกี่ยวโดยไม่บอกกล่าวกันอยู่ก็ตามทีแต่ก็นั่นแหละนะจากนี้ว่าใครที่อาศัยอยู่ในป่าก็จำเป็นต้องได้รับคำอนุญาตจากนายท่านก่อนเสมอหนึ่งลิโมรู้ก็ได้ถึงกับงานตกเลยนะครับแล้วก็ได้เข้าใจขึ้นมาทันทีเลยนะว่าจากนี้เจ้าพวกนั้นก็จะทยอยกันมาขอคำอนุญาตจากฉันน้องชูนั้นเนี่ยก็ได้บอกว่าใช่แล้วตอนนี้ท่านลิโมรู้ได้กลายเป็นจอมมารอย่างเป็นทางการใครที่ไม่มาแสดงความเคารพเท่ากับเจตนาต่อต้านจอมมารต้องภาคภูมิใจในการมีอำนาจระดับนั้นอยู่แล้วแม้แต่ลิซาร์ดแมนเองนะก็อยากได้การคุ้มครองจากจอมมารจนแทบยื่นมือออกจากปากเลยอย่าคิดแต่ว่าจะเป็นศัตรูด้วยเลยนะแค่ทำเมินกับจอมมารก็ถือว่างงเงาหาเทียบไม่ได้ซึ่งท่านลิโมรู้ในตัวของเขานั้นก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรแบบนั้นอยู่แล้วนะครับลิโมรู้ในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดต่างๆนานาเลยนะว่าจะมีคนมาเคารพเขาเยอะมากแน่ๆเลยงั้นก็แปลว่าตัวของท่านลิโมรู้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกไอเดียกับทุกคนไปว่าส่งข้อความให้แพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวางแล้วทำการเฉลิมฉลองเปิดเมืองไปเลยดีไหมล่ะแทนที่จะจัดให้กระจัดกระจายแบบนั้นรวบรวมรวดเดียวไปเลยง่ายกว่าไม่ใช่หรอจะกล่าวก็คือเมืองนี้ยังพอรับประชากรเพิ่มได้อยู่นะพูดได้เต็มคำเลยว่ายังขาดแรงงานเสียด้วยซ้ำเปิดสถานที่นี้ให้เป็นที่รู้จักกันทั่วมุ่งเป้าในการรวบรวมพลเมืองมารวดเดียวในเมื่อจะมาแสดงความเคารพทักทายกับฉันก็จำเป็นต้องให้รู้จักกับเมืองนี้ด้วยถ้าทำแบบนั้นแล้วอาจจะมีมาที่อยากย้ายถิ่นฐานก็ได้นะแล้วก็เตรียมรับแขกของมิลิมด้วยล่ะยิ่งไปกว่านั้นพักนี้รู้สึกตึงไม้ตึงมือกันอยู่ทุกวันเลยพักผ่อนกันหน่อยก็ไม่เสียหายนะผ่อนคลายกันเถอะเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกคนจัดงานเทศกาลกันดีกว่าซึ่งทุกคนในตอนนี้นะครับก็ได้ตื่นเต้นกันเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่3เปิดเรื่องมาในตอนที่4ตัดไปที่เมืองเทมเพสนะครับซึ่งในตอนนี้นั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้กำลังมาประชุมกันนะซึ่งทางริมูรูนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถามกับทางโซเอไปว่าการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน่ะเป็นยังไงบ้างล่ะโซเอเนี่ยก็เลยบอกไปนะครับว่าจะทำการใช้ร่างแยกเพื่อออกไปสำรวจในแต่ละพื้นที่แต่ไม่พบว่ามีปัญหาอะไรใหญ่โตนะถ้าหากให้พยายามพูดจริงๆแล้วก็สิ่งภาพนะครับย้อนไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะตัวของทางโชเอนะครับตัวเขาเนี่ยก็ได้เจอกับสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งนะซึ่งมันก็น่ากลัวเป็นอย่างมากเลยท่านตะวันออกเฉียงเหนือของป่าพบว่ามีซอสกิลลี่ออกมาเพ่นพ่านจึงได้ทำการจัดการไปแล้วซึ่งทางระบบของทางริมูรูนะครับก็ได้รายงานมาว่าซอสกิลลี่นั้นแข็งแกร่งไล่เลี่ยกับไนท์สไปเดอร์เทียบเท่ากับระดับ A ลบเลยริมูรูนะครับตัวของเขาถึงกับตกใจเลยนะแล้วก็ได้ถามกับทางโชเอไปว่าเดี๋ยวสิแบบนั้นน่ะมันยากเกินกว่าจะให้นักผจญภัยทั่วไปสู้นี่กอบตานะครับก็เลยพูดกับโชเอไปนะเรื่องจริงกันหรอครับเนี่ยถ้ามีเจ้าตัวแบบนั้นอยู่นะการส่งมือใหม่ออกไปคงจะอันตรายสินะโชเอเนี่ยก็เลยบอกกลับไปว่าไม่น่าเป็นปัญหาหรอกนะนายเนี่ยประคบประหงมากเกินไปหรือเปล่าถ้ามุมมองของทางกอบตานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เถียงกลับไปนะว่าจากมุมมองของพวกเรานะนั่นคือมันที่ประมาทไม่ได้ด้วยซ้ำซึ่งทางพวกโชเอเนี่ยก็ได้บอกวิธีแก้ไขปัญหาไปง่ายเลยนะครับก็ต้องฝึกฝนให้เข้มงวดกว่านี้นะแล้วก็มากกว่าเดิมอีกด้วยซึ่งทางแก๊งยักษ์เนี่ยก็ได้เห็นด้วยกันหมดเลยนะกระทั่งที่มูรุนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เห็นด้วยกับแผนการนี้เหมือนกันนะเอาเถอะถือเป็นการขัดเกลาพวกกอบตาก็ดีเหมือนกันปัญหาก็คือการเกิดของจำนวนมารเพิ่มขึ้นสินะถ้าเกิดพวกคอร้ายมันจะแก้ไม่ทันแน่ต้องคิดหาทางรับมือเอาไว้ก่อนตัวของทางเวสเตอร์นะครับก็เลยเสนอไปว่าถ้างั้นพวกเรามาตั้งเขตต้านเวทมนต์ที่เส้นทางหลวงดีไหมดูเหมือนว่านะครับทางโคจินเนี่ยกับทางเวสเตอร์นั้นทั้งสองคนจะสร้างมอเตอร์เวทมนต์อัตโนมัติสำเร็จแล้วนั่นเองนะครับริมรู้ในตัวของเขาเนี่ยก็พอรู้อยู่แล้วนะว่าพวกเขาน่ะแอบพัฒนาอะไรกันมอเตอร์เวทมนต์อัตโนมัติหรอกเบสเตอร์ก็ได้อธิบายไปว่าสามารถสำแดงผลเวทมนต์ที่บันทึกลงไปได้ต่อเนื่องโดยอัตโนมัติเครื่องจักรเวทระดับสะเทือนวงการเลยถ้าถามว่าเหมือนกับเวทสลักตราไหมคงต้องบอกว่าใช่แต่ขอบเขตน่ะด้านศักยภาพมันต่างกันลิบลับเลยโคจินก็ได้เสริมกับทางเบสเตอร์ไปนะครับว่าก่อนหน้านี้น่ะมีการเขตแดนก็ทำประโยชน์อะไรมากไม่ได้เลยเจ็บใจมาตลอดนะริมรู้ในทึกก็ได้ถึงกำงานตกเลยนะครับว่าถึงขั้นสร้างรถทดลองออกมาได้ภายในระยะเวลาอันสั้นแค่นี้พวกลุงนี่น่ะจะสุดยอดเกินไปแล้วนะและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้ออกมาด้านนอกซึ่งแน่นอนนะครับทางเบสเตอร์นั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้เอามอเตอร์ตาดันวนอ่ะนะมาให้ทุกคนดูเบสเตอร์ได้บอกว่าสำหรับประเท
ปีศาจอย่างเทมเพสทำให้มีอนุเวทมนต์มารวมตัวกันอย่างเข้มข้นสูงจึงไม่ยากเกินกว่าจะเป็นไปได้จึงคิดค้นออกมาสำเร็จในที่สุดครับมอเตอร์เป็นมอเตอร์อัตโนมัตินี้ได้ติดตั้งระบบดึงเอาอนุเวทในอากาศมาใช้งานถ้าหากถามว่าถ้าเกิดใช้เจ้านี่แล้วน่ะจะสามารถตั้งเขตแดนต้านเวทได้ไหมเขาบอกตรงนี้เลยครับว่าใช้ได้นะแต่เพียงแต่ว่าประโยชน์น่ะมันไม่ได้เพียงแค่นั้นทางไหนทางดินบูรุน่ะได้ยินคงตกใจเป็นแน่โคจินนะครับก็เลยบอกไปเลยว่านั่นก็เพราะว่าเจ้านี่น่ะได้ติดตั้งระบบร่มอนุเวทเอาไว้ด้วยหากว่าใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้จะทำให้ความเข้มข้นของอนุเวทที่อยู่ในอากาศลดต่ำลงได้ด้วยซึ่งริมูรุก็ได้ถึงกับบ้าเลยนะครับเท่ากับว่าในตอนนี้เราสามารถแก้ไขปัญหาที่เราปวดหัวกันมาตลอดเลยนี่มันสุดยอดเลยไม่ใช่หรอเบสเตอร์นะครับก็ได้บอกว่าตามได้เลยนะครับท่านริมูรุเพียงแต่อุปกรณ์ชิ้นนี้ยังมีจุดที่เป็นปัญหาอยู่ถ้าเกิดอนุไม่เข้มข้นอยู่ในระดับหนึ่งจะได้ประสิทธิภาพจนใช้งานไม่ได้ครับแต่ว่าภายในเมืองนี้น่ะมันจะเป็นต้องกังวลเรื่องนั้นเลยกลับกันนั้นถือเป็นโอกาสที่ดีมากกว่าริมูรุเนี่ยตัวของเขานะครับก็ได้กระโดดเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะแล้วก็ได้บอกว่าแสดงว่ามอเตอร์มนต์อัตโนมัติอันนี้น่ะจะช่วยรวบรวมอนุเวทในอากาศล้อมกลางเขตแดนต้านเวทต่อไปโดยอัตโนมัตินั่นหรอโคจินเนี่ยก็ได้อธิบายต่อไปนะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีวิธีการใช้งานแบบนี้ได้แต่ถ้าเกิดอนุเวทหมดขึ้นมาเวทมนต์ก็จะหายไปด้วยก็เลยร่างแผนสร้างประจุเชื้อเพลิงขึ้นเอาไว้เผื่อไว้ผลึกในการรวบรวมอนุเวทนั้นที่อยู่ในอากาศหรือที่เรียกว่าหินผลึกเวทริมูรุเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาเลยนะว่าถ้าเป็นหินเวทนั้นก็ว่าไปยังถ้าเกิดใช้หินผลึกเวทเป็นเชื้อเพลิงโดยตรงน่ะมันจะไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพหรือเปล่าทางระบบนะครับก็ได้ขึ้นเตือนมาเลยว่าสำหรับหินผลึกเวทนั้นแม้ว่าจะนำไปแปลงเป็นพลังเวทก็จะเสียเปล่าไป 90% เลยโคจินเนี่ยก็เลยเสริมไปนะครับว่าถูกต้องแล้วล่ะแต่ว่าเราน่ะมีสลักเวทตราที่นายท่านคิดขึ้นมาไม่ใช่หรอเมื่อจำกัดการใช้งานอย่างเสียเปล่าด้วยเวทสลักตราต่อให้มีเพียง 10% ก็มากพอที่จะคาดหวังได้เพราะว่าอนุเวทที่ใช้ไปอย่างเสียเปล่านั้นใช่ว่าจะหายไปเลยแต่อย่างใดแน่นอนว่าสามารถนำกลับมาใช้ได้ลิมูรุในตัวของเขานะครับก็ได้จินตนาการไปไกลเลยนะแบบนี้นะก็หมายความว่าเครื่องจักรนิรันดร์ก็ไม่ใช่แค่ฝันสินะหากลดความเข้มข้นของอนุเวทลงอัตราการเกิดพูดและมานย่อมน้อยลงตามโอกาสนี้นะจะมีสัตว์ประหลาดที่ทำให้พวกกอบตากเดือดร้อนก็ใกล้เคียงเท่ากับเลข0มากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นการค้นพบที่วิเศษมากเลยซึ่งการค้นพบอันนี้นะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ไปเลยก็ได้นะซึ่งมันก็สุดเจ๋งไปเลยเบสเตอร์นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เสริมไปอีกว่ายิ่งกว่านั้นนะเวทที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้งานไม่ใช่แค่เขตแดนต้านเวทอะไรอย่างเดียวครับถึงแม้ว่าจะมีเวทมนต์ที่ใช้ได้อยู่จำกัดก็ตามแต่ด้วยการเปลี่ยนแผนจารึกเวทที่สลักสูตรเวทมนต์ก็สามารถสำแดงเวทมนต์ได้หลากหลายชนิดครับซึ่งนี่นะครับมันก็คล้ายกับเครื่องเล่นเทปเลยซึ่งก่อนหน้านี้นะริมูรุในตัวของเขานั้นก็ได้ไขไอเดียไปนะครับว่าสิ่งที่เขาจินตนาการไว้น่ะมันเป็นยังไงแต่มันนึกว่าจะนำมาสร้างเป็นเมจิกไอเทมได้ขนาดนี้ถ้าหากพวกเขาสามารถสร้างลูกกระทัดรัดขึ้นมาได้อาจจะใช้เป็นอุปกรณ์พกพาติดตัวไปไหนมาไหนก็ได้เลยหรือนำไปแปลงเป็นรุ่นขนาดใหญ่โตเพื่อใช้สำแดงพลังเวทเชิงกลยุทธ์การลบมันก็เวิร์กมากเลยนะเบสเตอร์เนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าทางนั้นน่ะผมขอกล่าวเกี่ยวกับการนำไปใช้ในเชิงปฏิบัตินะก่อนอื่นนำมอเตอร์เวทมนต์อัตโนมัติไปติดตั้งปนอยู่กับบรรดาหินทางเข้าทั้งหมดแล้วทำการสำแดงเขตแดนต้านเวทยิ่งมีอนุเวทที่เข้มข้นมากเท่าไรก็ไม่ต้องกักเก็บหรือแลกเปลี่ยนเชื้อเพลิงแต่อย่างใดหน้าที่ประจำวันก็มีเพียงแค่ไล่ตรวจตราดูว่าเขตแดนทำงานได้ปกติดีหรือไม่ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็รอบคอบมากเลยนะครับนอกจากจะใช้งานง่ายแล้วน่ะยังมีความอเนกประสงค์อีกมากมายเลยซึ่งในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เริ่มทำการแจกจ่ายงานกันแล้วนะเพื่อที่จะให้ผลิตเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนั่นเองริมูรุเนี่ยก็เลยถามออนชัวร์นะครับว่าไอ้สูตรเวทมนต์นั่นน่ะใครในเป็นคนสลักขึ้นมางั้นหรอซึ่งเหมือนว่าจะเป็นทางโรดนะครับส่วนเรื่องผลิตเครื่องสำแดงเวทจำนวนมากยกให้คุณคุโรเบจัดการซึ่งทางเบสเตอร์นั้นก็จะเป็นหัวหน้างานนี้งานเนี่ยจะเริ่มแต่งพรุ่งนี้เลยนะครับซึ่งทางเกียวโดเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยด้วยนะเพราะว่ามอเตอร์แต่ละอันเนี่ยมันค่อนข้างหนักนะครับจึงต้องใช้แรงมากและทันใดนั้นเองนั้นทางเวลโดราเนี่ยตัวของมันก็ได้คำขึ้นมาเลยถ้าทำสิ่งนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นะข้าก็สามารถปลดปล่อยออร่าได้ตามใจอยากเลยสินะลิมูรุถึงกับตะโกนด่าไปเลยนะครับว่าด่าใส่ที่ไหนกันเล่าถ้าทำแบบนั้นน่ะกว่าครึ่งประเทศได้ตายกันหมดพอดีเวลโดราเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้แอบน้อยใจนะแต่ว่าข้าเนี่ยเก็บกลั้นออร่าเอาไว้มาตลอดเลยพอดีก็ชักเริ่มเหนื่อยแล้วซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้จ่อยเลยนะครับว่าแต่เดิมทีลิมูรุเธอทำไมนายถึงยังสบายดีอยู่ล่ะลิมูรุเนี่ยก็เลยบอกไปนะครับว่าก็เป็นเพราะกระเพาะของฉันยังไงล่ะฉันน่ะแอดทุกสิ่งทุกอย่างลงไปในนั้นหมดแล้วตั้งแต่สมัยก่อนน่ะพอได้กูรุโดแนะนำมาก็ทำมาตลอดเลยถึงแม้ว่าวัฒนาการเป็นจอมมารอนุเวทจะขยายขอบเขตขึ้นเยอะมากแต่ในขณะเดียวกันพวกกลืนกินก็ได้วัฒนาการเป็นเบลเซบิลทำให้ขนาดกระเพาะขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแบบเทียบไม่ได้เลยแทงเดียโบนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาแทรกนะแล้วก็ได้บอกไปว่าท่านริมูรุแต่ว่านะการเก็บซ่อนออร่าอย่างมวลโจทย์เช่นเดียวกับท่านเบลโดราเป็นทักษะที่ทำได้ยากยิ่งแม้แต่พวกท่านเบนิมารุเองยังมีออร่าเบาบางหล่นไหลออกมาเลยเนื่องจากท่านเบลโดราภาคภูมิใจที่ปริมาณอนุเวทต่างในระดับมหาศาลเพราะงานการประคองมันไว้ย่อมลำบากแน่นอนเบลโดราเนี่ยก็ได้ดีใจมากเลยนะที่เดียโบนเข้าข้างเขาตัวของเขาเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าน่าจะได้เวลาเอาไปตุ้มสักทีนึงเพื่อปลดปล่อยแล้วล่ะซึ่งสภาพนะครับริม
รู้เนี่ยก็ได้จินตนาการขึ้นมาว่าถ้าเกิดเอาไปตุ้มสักทีนึงก็อย่างที่ว่าเลยนะบริเวณแถวนั้นได้กลายเป็นดินแดนกองศพพอดีอาจจะมีการเกิดขึ้นมาของมารที่อันตรายอีกมากรวมถึงอาจจะมีสัตว์ประหลาดน่ากลัวระดับคาลิปดิสโผล่มาอีกก็ได้ช่างเป็นระดับมหันตภัยอย่างแท้จริงเลยซึ่งลิมูรูในตัวของเขานะครับก็จะเก็บเรื่องนี้ไปคิดด้วยนะแล้วก็ได้บอกให้ทางยูโดราเนี่ยอดทนไว้ก่อนและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้กลับไปที่ห้องประชุมอีกครั้งทางตัวของลิมูรูนะครับก็ได้มอบอะไรบางอย่างให้กับทางเกลียวไปนะซึ่งเหมือนว่ามันจะเป็นโครงการก่อสร้างก่อนหน้านี้นะครับทางลิมูรูในตัวของเขานั้นอยากยกให้ทางเกลียวเนี่ยจัดการเองตัวของทางลิมูรูเนี่ยแอบเขียนนะตอนที่นั่งว่างอยู่เลยเป็นปราสาทสำหรับพวกมิลิมเชื่อว่าถ้าเป็นนายน่ะต้องทำให้สำเร็จได้อย่างงดงามแน่จะตกลงรับงานนี้หรือเปล่าล่ะเกลซึ่งทางเกลในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้กดดันเป็นอย่างมากเลยนะที่ได้รับงานใหญ่ขนาดนี้ซึ่งลิมูรูตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้าใจดีเลยแล้วก็ได้หันไปหาทางโคจินนะครับซึ่งทางโคจินตัวของเขาเนี่ยก็ได้ช่วยปลอบไปนะว่าวางใจได้เลยนายท่านเดี๋ยวผมจะไปด้วยเพื่อคอยสนับสนุนเกลโดแล้วจะพาเจ้ามิวตามไปด้วยนะวางใจเรื่องการทำให้ผังเมืองที่เสนอออกมาตรงกับต้นแบบของนายท่านได้เลยลิมูรูเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาในใจนะครับว่าถ้าโคจินพูดขนาดนี้นะก็วางใจได้เลยแบบนี้อ่ะดีแล้วโซร่าได้กังวลเล็กน้อยปลิวไปเลยเมื่อเทียบกับความคุ้มค่าสิ่งใหญ่ที่ได้ทำเกลโดถ้าเป็นนายแล้วก็หายห่วงเลยแน่นอนว่าถ้าเกิดเรื่องลำบากขึ้นมาก็พร้อมช่วยปรึกษานะลองทำใจให้สบายและลองลงมือทำหน่อยไหมเกลโดในตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกกลับไปนะครับว่าแต่ว่านะงานที่ใหญ่ขนาดนี้นะถ้าเกิดพลาดขึ้นมาและล้มเหลวแล้วก็ลิมูรูในตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วนะครับเอาเถอะนะถึงแม้ว่าจะล้มเหลวนั่นก็จะกลายเป็นประสบการณ์ให้แก่นายใช่ไหมล่ะยังไงถ้าเกิดขาดทุนขึ้นมาก็คิดเป็นแค่ราคาของหนึ่งเมืองเท่านั้นนี่นะแค่หาเงินมาใหม่ก็พอซึ่งเกลโดในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ได้ตกลงรับงานนี้ไปนะชิออนนะครับตัวของเธอเนี่ยเมื่อเห็นแบบนั้นก็ได้บ่นขึ้นมาเลยว่าให้งานแต่เกลโดขี้โกงจังเลยซึ่งลิมูรูตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกกลับไปนะครับว่าเราเนี่ยก็จัดงานให้เหมาะสมกับคนแล้วนะเธอเองก็มีหน้าที่ที่ดีเลิศอยู่แล้วนี่นะซึ่งอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ใช่ทำอาหารแน่นอนละเบนดีมารูเนี่ยตัวของเขานะครับก็ได้พูดกับทางชิออนไปว่าระหว่างที่ฉันไม่อยู่นะคอยปกป้องทางลิมูรูเอาไว้ให้ดีแล้วกันนะและดูเหมือนว่าเรื่องที่พวกเขาจะคุยกันเนี่ยก็จะมีแค่นี้นะครับการอะไรคืบหน้าบ้างหรือเปล่าซึ่งทางเดียโบเนก็ได้ขออธิบายไปนะครับว่าก่อนอื่นน่ะท่านยอมการต้องเจรจากับขุนนางวังหลวงมันลำบากมากดังนั้นแล้วน่ะตอนนี้จึงได้รับการสั่งสอนจากเอสมาลิสครับก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หลังจากนี้แต่การให้เอสมาลิสมันเป็นพวกน่ะก็คงน่าสนใจไม่น้อยเลยแล้วก็ราชาคนใหม่น้องชายอย่างเอ็ดเวิร์ดน่ะมันจะเริ่มมีการเคลื่อนไหวอยู่เบื้องหลังตามคาดเลยลิมูรูเนก็ได้สงสัยนะครับว่าการทำให้กองทัพกลับมาเคลื่อนไหวได้อีกน่ะต้องใช้เวลาหลายเดือนเลยเดียโบก็ได้ถึงกับคำออกมาเลยนะครับว่าเพราะว่าอยากจบเร็วที่สุดนะเลยเตรียมการพอเร่งมือให้เร็วขึ้นแต่ไม่ต้องห่วงหรอกนะว่าทางเราน่ะมันมีปัญหาหรอกเรื่องการจัดทัพยกให้กับทางเบนนี่มารู้จัดการไปส่วนทางเบนนี่มารู้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้จัดการหมดเรียบร้อยแล้วนะซึ่งก็สมบูรณ์แบบมากทั้งหน่วยที่เคลื่อนไหวเบื้องหน้าและหน่วยที่เคลื่อนไหวเบื้องหลังอยู่ในสภาพที่พร้อมปฏิบัติการทั้งคู่ดันต้องลำบากเพราะทุกคนร่วมรบหมดทำให้เลือกแทบไม่ถูกเลยเดียโบได้พูดไปต่อว่าหลังจากนั้นน่ะก็ไปถึงขั้นเรียกว่าปัญหาหรอกครับเรฮิมยังไม่ได้ตอบกลับมาเลยซึ่งทางเรฮิมก็คือทางพี่โรสนั่นแหละนะก่อนหน้านี้นะครับลีมารูนได้ส่งข้อความไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าข้อความนั้นจะไม่ถึงอีกฝ่ายนั่นเองก่อนหน้านี้นะครับทางเรฮิมได้ถือลูกแก้วเอาไว้ในมือเมื่อถึงเมืองหลวงของอาณาจักรอินกลาเซียนั้นโรสสมุนก็ได้เฝ้าส่งถึงหน้าเมืองเนื่องจากในเมืองนั้นติดตั้งเขตแดนเอาไว้ทำให้โรสสมุนแทรกซึมเข้าไปไม่ได้จึงได้เฝ้าดูจนกระทั่งเห็นเรฮิมเข้าไปในเมืองระหว่างอินกลาเซียกับลูเบเลสนั้นมีประตูเคลื่อนย้ายที่มีวงจรเวทอันหน้าเป็นเอกลักษณ์เลยได้สั่งให้เรฮิมใช้งานสิ่งนั้นระบบเนี่ยก็ได้แจ้งเตือนมานะครับว่ารายงานประตูเคลื่อนย้ายนั้นสามารถทะยานผ่านมิติอันเป็นเอกลักษณ์เป็นวงแหวนเวทที่ทำให้เดินทางไปกลับ2ที่ได้ภายในพริบตาเดียวเดโบก็ได้อธิบายต่อไปว่าแผนเดิมก็คือเรฮิมน่ะน่าจะต้องกลับมารายงานตัวแต่การที่ยังไม่ได้รับการรายงานนั้นก็แสดงว่าอาจจะถูกฆ่าปิดปากไปแล้วก็ได้หรือก็ไม่นะครับสำหรับในตอนนี้น่ะไม่ได้สัมผัสถึงกลิ่นอายนั้นเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกยูนิสกิลของข้าถ้าเกิดเป้าหมายที่บงการนั้นตายขึ้นมาก็จะช่องชิงเอาวิญญาณดวงนั้นมาด้วยครับซึ่งก็หายห่วงนะเพราะว่าทางพี่โรสเนี่ยยังอยู่รอดปลอดภัยนะครับซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้ติดปัญหาแล้วนะแทรกซึมเนี่ยก็แทรกซึมไม่ได้เพราะว่ามันใหญ่จะเข้าไปมากเลยและก็มีความเสี่ยงสูงมากด้วยแต่ทางลิมูรูในตัวของเขานะครับก็ได้บอกว่าในเมืองนั้นน่ะเป็นไปได้อย่าสำรวจไปเลยอีกฝ่ายน่ะยังมีหินาตาอยู่ด้วยแล้วทุนหลังเข้าไปน่ะก็มีแต่เรื่องไม่ดีหรอกฉันบอกหลายๆอย่างผ่านข้อความว่าเรื่องที่ผ่านมาถือว่าให้ผ่านไปถึงแม้จะมีการยั่วยุนิดหน่อยแล้วก็นะแต่นั่นก็ทำด้วยความเป็นมิตรหากช่วยเหลือเส้นทางที่มันเป็นศัตรูและปรองดองได้นั่นก็ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งอุดมคติเขาเป็นศาส
ำนาจจากทิสปาจิมไม่เคลื่อนไหวก็ไม่คิดว่าแผนการของเดียโบนั้นจะล้มเหลวอยู่แล้วซึ่งต่างคนก็ต่างความคิดเห็นนะครับโดยทางมินิมารูในตัวของเขาเนี่ยก็ได้แสดงความคิดเห็นเป็นในทางที่ว่าสำหรับข้าแล้วน่ะอยากตัดสินใจให้รู้เลยว่าใครแพ้ใครชนะระหว่างที่ทันที่มารูกำลังต่อสู้กับนักบุญฮินาตะนั้นพวกเราน่ะก็ถูกโจมตีด้วยนี่น่ะจะต้องเป็นการประสานงานกันคิดได้ว่ามีใครวาดภาพใหญ่อยู่เบื้องหลังแน่นอนจากนั้นก็เผยข้อมูลให้เห็นเล็กน้อยว่ามีใครชักใหญ่อยู่เบื้องหลังของเคลแมนอีกทีซึ่งก่อนหน้านี้นายทางเคลแมนน่ะมันก็ได้พูดขึ้นมานะว่าทันพูนั้นนั่นแหละนะคงจะเป็นคนบงการทางเคลแมนอีกทีนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้สงสัยเรื่องนี้กันอยู่นั่นเองพวกเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าพวกเราน่ะต้องจับตาดูการเคลื่อนไหวของเจ้านั้นให้ดีไม่ใช่หรอเพื่อศัตรูที่มองผ่านไปไม่ได้เลยลิมูรูในตัวของเขาเนี่ยก็เลยเครียดมาเลยนะครับนั่นสินะหากว่าเจ้านั้นมีส่วนร่วมในครั้งนี้ด้วยก็เหมือนกันเป็นไปได้ว่าฮินาตานั้นจะมีการเคลื่อนไหวด้วยแต่ว่ายังไงน่ะก็ยังคิดไม่ตกเลยว่าเรากำลังมองข้ามอะไรไปสักอย่างฮินาตะเนี่ยไม่ได้ทำด้วยเจตจำนงของตัวเองแต่เพราะว่ามีคนขอหรือรับคำสั่งจากใครเลยต้องหมายของฉันหรือเปล่าส่วนทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะครับลิมูรุเนี่ยก็ได้ขยายความให้ฟังว่าถ้าจะให้พูดตรงๆแล้วก็นะก็ไม่คิดว่าฮินาตะน่ะจะยอมเคลื่อนไหวตามคำสั่งใครโคจินเนี่ยก็เลยเสริมไปนะครับอย่างที่ในท่านพูดมาเลยผู้ที่หัวหน้าอัศวินศักดิ์สิทธิ์อย่างฮินาตะจะรับฟังมีแค่เทพลูมินัสเท่านั้นนางผู้นั้นขึ้นชื่อเรื่องไม่ยอมฟังคำสั่งที่พระสันตะปาพูดคนเขารู้กันไปทั่วเลยละนี่มารู้ในตัวของเขานะครับก็ได้คิดขึ้นมาเลยนะว่ามันมีใครกล้าออกคำสั่งฮินาตะได้งั้นหรอหรือจะบอกว่ามันเกิดขึ้นพร้อมกันโดยบังเอิญและอาจจะมีใครยุแยงอยู่ก็ได้เดียโบเนี่ยก็ได้เสริมไปนะครับว่าแต่ว่านะก็ไม่คิดว่าผู้นั้นจะสามารถออกคำสั่งฮินาตะได้นะอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเบนนี่มารู้ก็ได้พูดต่อว่าท่านผู้นั้นสักอย่างนี่แหละต้องสามารถเคลื่อนไหวอาณาจักรฟาร์มูสรวมถึงครอบคลุมจอมานเคมันเพื่อพยายามทำลายอาณาจักรเราแต่ว่าฮินาตะเองก็ใช่ว่าจะเคลื่อนไหวตามใจชอบสินะงั้นในคราวนี้น่ะท่านริมูรุคิดว่าศาสนาจักรทิศปะจิมคงไม่เคลื่อนไหวใช่ไหมครับลิมูรุในตัวของเขานะก็ได้คิดหนักขึ้นมาเลยทางเราเองก็ประกาศอย่างจงแจ้งไปแล้วนะว่าจะไม่เป็นศัตรูด้วยแต่เมื่อรู้ความจริงถึงขั้นนี้แล้วคงไม่ดึงดันเป็นศัตรูกับเทมเพสที่มีชั้นกับวิโอโดล่าอยู่ฮินาตะก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้นหรอกนะฮินาตะบอกว่าพวกเราเกะกะนั่นเป็นเพราะศาสนาจักรทิศปะจิมข้อบัญญัติของศาสนาลูมินัสไม่ยอมรับอยู่ร่วมกับปีศาจแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีเพียงแค่นั้นหรอกนะงั้นก็แสดงว่าคนที่ใช้ยาอยู่เบื้องหลังน่ะไม่ได้มีแค่คนเดียวถ้าคิดแบบนั้นแล้วก็พอสมเหตุสมผลขึ้นมาเลยสำหรับเคลแมนนะพวกเราถือเป็นตัวขัดขวางแต่ในขณะเดียวกันก็ตั้งใจจะใช้งานด้วยเพราะงั้นก็เลยยินยอมกับการที่ฮินาตะตั้งใจจะห้ามหันกับฉันด้วยสำหรับอาณาจักรฟาร์มูสนั้นผู้ปกครองอย่างฉันถือว่าเป็นตัวเกกะถ้าหวังว่าฮินาตะน่ะจะช่วยกำจัดฉันลงได้แต่จะยืนของฮินาตะแล้วเป็นคนที่เคร่งครัดในข้อบัญญัติก็คงจะไม่มีทางที่จะปล่อยปีศาจอย่างฉันรอดไปได้ตรงนี้คือสถานการณ์เป็นไปตามที่มือที่3คาดหมายผลลัพธ์ก็คือฉันเลยรอดจากเงื้อมมือของทางฮินาตะฟาร์มูสก็ถูกโจมตีพ่ายแพ้เคลแมนก็ล่มสลายพูดถึงท่านผู้นั้นที่อยู่เบื้องหลังก็น่าจะงอนอยู่กับการตั้งกำลังรบขึ้นมาใหม่หลังจากถูกกำจัดลงไปหรือว่าจะเลือกเข้ามาประจันหน้ากับฉันโดยตรงนั้นหรอทางระบบเนี่ยตรงเขานะครับก็ได้เสริมขึ้นมาว่าโอกาสที่จะเกิดเรื่องแบบนั้นน่ะมีค่อนข้างต่ำถ้าคนช่างใหญ่อยู่เบื้องหลังมีพลังที่ล้นเหนือกว่าเคลแมนแล้วก็คงจะเข้ามาแทรกแซงโดยเร็วกว่านี้ผลเลยก็คือไม่มีความหมายที่จะยื่นมือมายุ่งกับเขาริบูรุก็ได้คิดขึ้นมาว่าเจ้าคนที่คิดซ่อนตัวมาจนถึงตอนนี้ก็คงไม่ยื่นหน้าออกมาเคลื่อนไหวจงแจ้งหรอกถ้าเกิดมีคนชักใหญ่อยู่เบื้องหลังอีกก็สามารถเคลื่อนไหวได้โดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงเจตนาของทางฮินาตะเดียโบเน่ก็ได้คิดขึ้นมานะครับว่าเมื่อคำนึงถึงผู้ที่ได้และเสียประโยชน์ทั้งหลายควรคิดว่ามีเพียงแค่เจตจำนงฮินาตะที่ยังไม่ชัดเจนริมูรุเน่ก็ได้เห็นด้วยกับทางเดียโบเลยนะครับและก็ได้ต่างชมเดียโบไปเลยว่าสุดยอดมากพวกเราอาจจะเข้าใจผิดอยู่ก็ได้ก็เหมือนกับที่เดียโบบอกเมื่อกี้แหละคนที่อยู่เบื้องหลังอาจจะไม่ได้มีคนเดียวเพราะพวกนั้นไม่ได้หรือเสียประโยชน์ในทางเดียวกันมันก็ยังไม่ครบกับบทความหรือเปล่านะการเคลื่อนไหวของพวกเรายังขาดข้อมูลถามว่าพวกนั้นกับท่านผู้นั้นและเคลแมนกำลังร่วมมือกันหรือเปล่างั้นหรอเรื่องนั้นน่ะก็ไม่อาจจะรู้ได้นะแต่การที่ยังขาดข้อมูลและเคลื่อนไหวตามใจตัวเองนั้นอันตรายเดียโบเนก็เลยตอบไปว่าถ้าอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวข้าจะเริ่มทำการไล่ถามมาอีกครั้งเหมือนว่าผู้นำข้อมูลไปถึงหูพวกเอสมาลิจะเป็นพ่อค้าพอคิดแล้วยังไงคนน่าสงสัยก็ไม่มีใครคนอื่นได้ลิมูรุเนก็ได้เอะใจขึ้นมาเลยนะครับพ่อค้างั้นหรอสนามรบล้วนแต่เคลื่อนไหวด้วยกำลังเงินทำให้มีพวกกระหายสงครามเต็มไปหมดการที่พ่อค้าพวกนั้นหวังความรุ่งเรืองและการคุมเบื้องหลังก็คิดว่ามีความเป็นไปได้อยู่พอสมควรเลยนะและลิมูรุนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้สั่งการทุกคนเลยนะว่าให้ตรวจสมุดบัญชีที่ได้จากปราสาทเคลแมนบ้างช่วยเรียงชื่อพ่อค้าขาเข้าขาออกด้วยตรวจสอบพ่อค้าที่แลกเปลี่ยนกับฟาร์มูสทั้งหมดแล้วก็ตัดสินใจเลือกกองหนุนมาดีๆเพื่อพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์และเราต้องจัดเทศกาลให้อลังการและสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนเนี่ยทำงานอย่างเต็มที่เลยและการประชุมนะครับก็ได้จบลงแล้วนั่นเองตามมาทางฝั่งของทางฮินาตะนะซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้กำลังประชุมใหญ่กันอยู่เลยดูเหมือนว่าพวกเขานั้นกำลังวางแผนอะไรบางอย่างขึ้นมานั่นเองซึ่งก็เตรียมรอต่อนายเลยนะครับแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่4เปิดเรื่องมาในตอนที่5ในตอนนี้ก็มีการประชุมเกิดขึ้นมาอีกแล้วนะครับซึ่งในรอบนี้นั้นจะเป็นการประชุมของทางฝั่ง
ังของทางฮินาตะนั่นเองหรือว่าทาง10มหานักบุญนะครับซึ่งพอทางน้องฮินาตะกำลังเดินเข้ามานั้นประเด็นเนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นเลยนะครับทางเจ้าซาเรนั้นมันเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยมาซาสายังทำตัวอวดดีอีกนอกจากจะหยุดยั้งการคืนชีพของวิโดล่าไม่ได้ก็ยังยอมให้จอมมันเกิดใหม่ได้อีกไร้ความสามารถอะไรขนาดนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ตึงมากเลยนะครับเปิดมาเนี่ยซึ่งทุกคนเนี่ยก็เริ่มแตกเสียงแตกคอกันแล้วนะครับในตอนนี้นะทางน้องฮินาตะนั้นตัวของน้องก็ได้พูดขึ้นมาว่าขณะนี้ไม่ใช่เวลามาแตกคอกันเองน้องได้พูดกับทางซาเรไปนะครับถ้าอยากมาเปลี่ยนตำแหน่งกันฉันก็ยังดีพร้อมอยู่ตรงนี้ให้เสมอเพียงแต่ว่าต้องขอทดสอบพลังแท้จริงก่อนละกันซึ่งทางเจ้าซาเรเนี่ยก็ได้ยอมไปแล้วนะครับทั้งตัวของทางน้องลีทิสนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าน้องเนี่ยมีเรื่องจะรายงานนะครับมหาพงไพรแห่งจูรายังคงสงบสุขเช่นเคยพบเห็นพ่อค้ามากมายหลั่งไหลเข้าออกประเทศปีศาจทางจอมฟิตนั้นตัวของมันถึงกับตกใจเลยนะครับทำการค้ากับจอมมาเนี่ยนะที่สำคัญคือเวโรล่าตั้งหากดูเหมือนว่าตอนนี้ยังไม่มีวี่แววจะออกอารวาสเลยและทางน้องลีทิสนะครับก็ได้รายงานต่อไปว่าประเทศปีศาจแสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าเกินคาดซึ่งเหมือนทางน้องนะครับจะไปสำรวจมาแล้วนั่นเองนะซึ่งน้องนั้นก็ได้ไปเห็นกับตาเลยมีการวางทางหลวงมาเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมดูแลด้านความปลอดภัยเสร็จสรรพถึงแม้จะมีอนุเวทเข้มข้นสูงไปหน่อยแต่ก็ไม่ส่งผลกระทบกับร่างของมนุษย์และไม่พบท่าทีการปรากฏตัวของสัตว์อสูรที่จอมมาริมูรุบอกว่าต้องการจะผูกมิตรกับมนุษย์นั้นเหมือนจะไม่ใช่เรื่องหลอกลวงเลยซึ่งทางฮินาตะนะครับก็ถามถึงวิโอโดล่าด้วยนะว่าในตอนนี้เข้าไปอยู่ที่ไหนซึ่งสำหรับเรื่องนี้นะครับท่านได้เคยผนึกไว้ได้ถูกจัดเป็นเขตห่วงห้ามและจับสัมผัสไกมินตัวตนไม่ได้เลยซึ่งการรายงานนั้นก็ได้จบลงไปแล้วนะครับสำหรับของลิทิสนะซึ่งในตอนนี้นะครับพวกเขาทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างรายงานกันนะถึงความเป็นไปได้และภารกิจที่พวกเขาได้รับมอบหมายต่างๆนานากันซึ่งก็ใช้เวลาเนี่ยนานมากเลยนะครับซึ่งพวกเขานะครับก็ได้อธิบายถึงอาณาจักรต่างๆนะซึ่งก็ลามมาถึงอาณาจักรฟาร์มูสแล้วซึ่งก็เป็นประเด็นหลักของวันนี้นะครับอาณาจักรฟาร์มูสในขณะนี้นั้นราชาแห่งฟาร์มูสเอ็ดมาลิสได้สละราชบัลลังก์ผิวเผินก็มองว่าลงจากตำแหน่งได้ราบรื่นดีแต่ว่านะราชาองค์ใหม่เอ็ดเวิร์ดกำลังรวบรวมทหารฝีมือดีมาไว้ข้างตัวเองการเกณฑ์ทหารก็เหมือนจะเริ่มไปแล้วด้วยพวกขุนนางก็ลุกลี้ลุกลนทำบางอย่างคาดว่าเป็นสัญญาณในการเกิดความขัดแย้งภายในแต่ว่าเรื่องนี้แฝงจะจำนงจอมมาริมูรุหรือไม่นั้นข้อมูลก็น้อยเกินกว่าจะใช้ตัดสินสืบเจอพ่อที่เข้าไปติดต่อกับราชาใหม่เอ็ดเวิร์ดแล้วมีบุคคลสำคัญของฝั่งสภาผู้บริหารสมาคมอิสระแล้วก็เหล่าพ่อค้าจากตะวันออกสุดท้ายแล้วเห็นจะเข้ามาติดต่อลูกน้องผมด้วยซึ่งเป้าหมายเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วว่าเพื่อเสริมกำลังลบให้แข็งแกร่งฮินาตะเนี่ยก็ได้ฟันธงไปเลยนะครับชัดเจนแล้วล่ะว่าราชาใหม่อย่างเอ็ดเวิร์ดน่ะไม่คิดจะชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามแล้วก็ไม่มีจอมมารตนไหนยินยอมกับเรื่องแบบนี้ริมูรุเองก็ไม่งงขนาดที่ไม่คาดการเรื่องนี้หรอกซึ่งถ้าถามว่าทุกอย่างในแผนการของริมูรุเลยไหมเราก็ไม่อาจจะรู้ได้ซึ่งน้องฮินาตะก็ได้คิดขึ้นมาในใจนะครับว่าถ้าในตอนนั้นน่ะถ้าเกิดยอมคุยด้วยซะหน่อยไม่สิสิ่งที่สำคัญกว่าในตอนนี้น่ะราชาเอ็ดเวิร์ดได้ติดต่อกับพ่อค้าตะวันออกด้วยใช่ไหมพ่อค้าที่ไม่ได้มีท่าทีแปลกประหลาดใช่ไหมล่ะซึ่งทางเจ้าซาเร่นะครับตัวของมันเนี่ยก็ได้เถียงไปนะว่าทำไมต้องพ่อค้าล่ะตอนนี้กำลังพูดถึงเรื่องแผนการของจอมมันริมูรุซึ่งน้องฮินาตะเนี่ยก็ได้ไม่สนนะครับแค่ตอบมาก็พอซาเร่เนี่ยก็เลยถามกับทางแกรนด้าไปนะครับว่าได้กินอะไรกับพ่อค้าตะวันออกบ้างหรือเปล่าล่ะทางน้องแกรนด้าเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าไม่มีเลยนะจากความเคยที่ฉันรู้น่ะไม่มีการเคลื่อนไหวที่นายพิรุธอะไรเลยแต่ว่าหน้ากองสงสัยมากเดี๋ยวจะไปสืบมาแบบละเอียดอีกทีนึงซึ่งในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็เริ่มเข้าใจสถานการณ์นะครับข่าวๆแล้วนั่นเองทางเจสเตอร์นั้นเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกไปว่าผลกระทบจากมังกรวายุคลั่งวิโดล่าคืนชีพค่อนข้างน้อยกว่าที่คาดไว้มีรายงานความเสียหายมาจากกองทัพฟาร์มูสที่อยู่ในการรบเท่านั้นเนื่องจากคิดว่านั่นเป็นเพียงข้อมูลที่จอมมาริมูรุกระจายเองความน่าเชื่อถือเป็นศูนย์เรียกแบบนั้นก็ได้ในเมื่อเป็นแบบนี้อยากได้กินจากปากคนรอดชีวิตอย่างอาบิชอปเรฮิมเองว่าตกลงแล้วน่ะในสนามนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่น่าสงสัยมากเลยฮินาตะตัวของน้องนะครับก็ได้คิดเอาไว้อยู่แล้วก็เลยเรียกมาแล้วนั่นเองซึ่งจะมาถึงในตอนนี้เลยซึ่งทางบาวแมนนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้พูดทฤษฎีนึงขึ้นมานะว่าจอมมาริมูรุต่อรองกับวิโดล่าและสงบลงมีข่าวลือแบบนี้ออกมาด้วยแบบนี้น่าตัดสินใจยากน่าดูถ้าเกิดที่คืนชีพมาเป็นเรื่องจริงวิโดล่าในขณะนี้ก็สงบเสงี่ยมอยู่ถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ถูกต้องจะได้รับความศรัทธามากกว่าเดิมฮินาตะนะครับก็เลยบอกว่าที่กล่าวมาน่ะถูกทั้งหมดเลยต้องขอบอกพวกเธอทุกคนไว้ก่อนว่าได้มีคำพยากรณ์ลงมาจากเทพีลูมินัสผู้คุมมังกรมายุคลั่งเอาไว้คือจอมมาริมูรุดังนั้นแล้วห้ามลงมือกับจอมมาริมูรุด้วยเช่นกันซึ่งในตอนนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ถึงกับอึ้งมากเลยนะน้องฮินาตะเนี่ยก็เลยยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ได้แถลงการอย่างชัดเจนไปเลยว่าในคราวนี้เราจะไม่เข้าไปยุ่งกับจอมมันแน่นอนนะครับความเห็นเนี่ยก็แตกไปเลยนะว่าจะบ้าหรือไงจะให้ทิ้งฟาร์มูสถูกจอมมาริมูรุทำอะไรลับหลังแบบนี้หรอก็จริงอยู่ที่จอมมันดูเกินกว่าจะจับต้องได้แต่นั่นก็รู้กันแค่เบื้องหน้านี้ถ้าเป็นระดับ10มหานักบุญอย่างพวกเราก็ไม่ได้ห่างชั้นไปกว่าจอมมาหรอกนะซึ่งความเห็นนั้นมันก็แตกแยกไปนะครับว่าแต่ว่านะในคราวนี้ไม่ได้มีแค่จอมมาเท่านั้นยังมีมังกรวายุคลั่งอยู่ด้วยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เถียงกันไปเถียงกันมาเลยนะครับบรรยากาศเนี่ยก็เ
ก็ถึงกับเครียดกว่าเดิมเลยฮินาตะเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าข้าพเจ้าถือเป็นที่สุดห้ามฝ่าฝืนไปอันขาดยิ่งไปกว่านั้นนะอย่ามานอกประเด็นด้วยการกล่าวหาว่าละทิ้งฟาร์มูสที่เกิดขึ้นในประเทศนั้นมีแต่ความขัดแย้งภายในที่ควรปกป้องประชาราชวงศ์แต่เป็นปวงชนสนใจระวังย้ายพลเมืองฟาร์มูสและประเทศอื่นต้องลดลงจากเรื่องนี้ดีกว่าซึ่งพวกเขาก็ถามกระทั่งฮินาตะไปเลยนะครับว่าจะให้เพิกเฉยต่อการกระทำของริมูลุงั้นหรอฮินาตะเนี่ยก็เลยบอกตรงๆไปเลยนะครับถามแบบนี้นะก็ตามนั่นเลยแหละตราบใดที่จอมมาริมูลุประกาศตนว่าไม่เป็นศัตรูกับมนุษยชาติตั้งตัวเป็นศัตรูไปก็มีความหมายเมื่อไอเบชอปเรฮิมเข้ามาร่วมทัพกวาดล้างเท่ากับชั้นล้มเหลวในระบบของริมูลุแล้วตอนนี้มีแนวโน้มสูงที่ถูกประเมินว่าเป็นศัตรูมีแต่ต้องจับตาดูท่าทีของพวกเขาอย่างเดียวเท่านั้นแหละซึ่งนี้นะครับก็เป็นไปตามแผนการของทางพวกริมูลุเป๊ะเลยนะที่พวกเขาวางแผนกันก่อนหน้านี้พวกเขานะครับก็ยังกล่าวหาทางฮินาตะอีกนะว่านี่นายเป็นความล้มเหลวของคุณเพียงคนเดียวหาใช่ความล้มเหลวของเราลูเบเลสน้องฮินาตะนั้นก็เลยยอมรับเลยนะครับว่าเพราะงั้นขอยืนกรานว่าทั้งหมดคือฉันทำคนเดียวโดยพละการแต่ขอให้สบายใจได้เลยคาบาโตเขาเองก็ไม่ถึงขั้นอยากต่อสู้กับทางนี้หรอกถ้าจะให้ฉันพูดเองก็ยังไงอยู่นะแต่คิดว่าเขาเชื่อใจได้เพราะว่ามีท่าทีเลี่ยงการต่อสู้ตลอดยิ่งกว่านั้นเดิมทีเขาเองก็เหมือนเป็นชาวต่างโลกแบบฉันเหมือนว่าตายที่โลกโน้นและกลับมาเกิดใหม่เป็นสลามบางทีน่าอาจจะเป็นเรื่องจริงแหละพอมาคิดตอนนี้แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองทำไม่ดีกับเขาไปนิดหน่อยฉันน่ะโดนหลอกใช้ยังไงล่ะจากพ่อค้าตะวันออกนะได้ยินว่าพวกเขามีพวกมารปลอมเป็นมนุษย์แล้วคอยหลอกประเทศข้างเคียงอยู่เรื่อยไปแล้วก็มารตัวที่ว่านั่นคือริมูรุที่เป็นศัตรูของคนที่มีบุญคุณกับฉันเพราะฉะนั้นฉันต้องสำเร็จโทษโดยห้ามลังเลแต่แล้วก็ดันหนีไปได้นะตอนนี้การประจันหน้ากับเขาที่เป็นจอมมารไม่ใช่แผนที่ดีแน่นอนแต่ยังไงก็เถอะว่าจะลองออกไปคุยสักหน่อยถ้าเกิดมันจำเป็นก็ไม่เก่งที่จะพูดขอโทษนะสื่อทุกคนเนี่ยก็ได้ตากปฏิเสธเลยนะครับว่าแบบนี้นะมันอันตรายมากเลยอาจจะติดกับพวกมันและโดนฆ่าก็ได้ฮินาตะก็ได้คิดขึ้นมาในใจนะครับว่ามันไม่น่าออกมาร้ายแรงถึงขั้นเท่าที่ทุกคนคิดหรอกนะฟังจากรายงานริมูลุค่อนข้างมีอัธยาศัยดีกับมนุษย์ตอนเราเจอเองกับตัวก็มีความรู้สึกแบบนั้นเช่นกันและในตอนนี้ดูเหมือนว่าทางเรฮีมตัวของเขาเนี่ยจะได้ปรากฏตัวออกมาในการประชุมแล้วนะครับน้องฮินาตะเนี่ยก็ไม่รอช้าน้องได้ยิงประเด็นเข้าไปเลยนะว่าบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการคืนชีพของมังกรวายุคลั่งให้น้อยและทั้งนั้นเองนั้นก็ได้มีแสงอะไรบางอย่างนะครับปรากฏขึ้นออกมาและดูเหมือนว่านี่นั้นจะเป็นปรมาจารย์แห่งวันทั้งเจ็ดนั่นเองพวกเขาเนี่ยก็ได้กล่าวทักทายทางฮินาตะไปเลยนะมันไม่ได้เจอกันเสียนานเลยนะฮินาตะตกใจอะไรกันน่ะฮินาตะเนี่ยก็เลยถามไปตรงๆเลยนะครับทำไมพวกท่านถึงมาอยู่ที่นี่ซึ่งทุกคนในห้องนี้นะครับก็ได้ต่างถามนะว่าคนพวกนี้เป็นใครกันแน่ฮินาตะเนี่ยก็เลยบอกไปนะครับว่านี่นะคือปรมาจารย์แห่งวันทั้งเจ็ดปรมาจารย์ที่ฝึกฝนเหล่าผู้กล้าทุกคนนะครับก็ได้ถึงกับยืนขึ้นทำความเคารพเลยนะพวกที่มอบพลังแห่งการทดสอบแห่งวันทั้งเจ็ดให้แก่ฉันที่สำคัญกว่าวิชาของพวกเขาเนี่ยฉันได้ใช้ยูนิคสกิลผู้ก้าวข้ามก๊อปปี้ไปหมดแล้วตั้งอักษรเลยฉันคือผู้ก้าวข้ามพวกตัวเองไปแล้วนั่นก็แค่พวกตาเท่าที่คอยมารังควานก็เท่านั้นยุ่งยากจังเลยแฮะวันนี้เราต้องสรุปเรื่องราวทั้งหมดด้วยความนอบน้อมแท้ๆฮินาตะเนี่ยก็เลยบอกไปเลยนะครับถ้าอย่างนั้นน่ะพวกท่านมีธุระอะไรกันในวันนี้ซึ่งทางปรมาจารย์เนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าไม่ต้องระแวงขนาดนั้นก็ได้นะไอ้บิชอปเรฮีมนั่นนำข้อมูลของจอมมาริมูลุกลับมาด้วยใช่ไหมล่ะซึ่งพวกเราก็สนใจตรงนั้นเรฮีมเนี่ยก็เลยอธิบายมาว่าคือว่านะผมงงเงายิ่งนักช่างน่าสะพรึงนั้นต้องมาเจอกับไอ้ฝ่ายที่น่าสะพรึงเสียเกินนั่นมันเป็นจอมมารของแท้เลยครับโดยน้ำมือของพวกเราทำให้มีจอมมารถือกำเนิดขึ้นมาใหม่จนได้ซึ่งทางเรฮีมนั่นครับก็ได้เล่าเรื่องราวก่อนหน้านี้นะที่พวกเขาเนี่ยทำสงครามกับทางริมูลุให้ฟังและมันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเลยนะทุกคนเนี่ยกระดึงกับแตกตื่นกันเลยนะครับในตอนนี้พวกปรมาจารย์เนี่ยก็ได้สุมหัวคุยกันนะว่าช่างคล้ายกับพลังเวทแสงอาทิตย์ที่ท่านแกลนปรมาจารย์เวทว่าอาทิตย์ถนัดเลยแฮะเวทที่หักเหแสงอาทิตย์นั่นถ้าเป็นไปได้แบบนั้นน่าจะผนึกไว้ด้วยเขตแดนต้านเป็นไม่ใช่หรอยิ่งไปกว่านั้นนะมันไม่น่ามีพลังทำลายล้างขนาดนั้นฮินาตะเนี่ยก็เลยคุ้นคิดขึ้นมาเลยนะครับว่าไม่ใช่เวทแต่เป็นกายภาพงั้นสินะคงรวบรวมแสงสะท้อนและยิงออกมาแน่นอนถ้าไม่งั้นก็น่าจะถูกเขตผนึกเอาไว้แต่ไม่ยากใช้ภูมิความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากโลกนอนสินะถ้าเกิดแบบนั้นขึ้นมาแล้วมันคงยากเกินกว่าที่จะให้มนุษย์ในโลกนี้เข้าใจได้และนั้นเองนั้นเลฮิมก็ได้เสริมไปว่าลำแสงนั้นถึงแม้จะทรงอนุภาพมากแต่ที่น่าสะพรึงของจริงคือหลังจากนั้นคลิปตานั้นสมรภูมิรบก็ถูกปกคลุมด้วยความเงียบงันตรงตามที่ผมพูดเลยนะครับจากกองทัพจำนวน 20,000 คนผู้ที่รอดจากการโจมตีกลายเป็นสิ้นชีพลงในคลิปตานั้นที่รอดมามีเพียงแค่กระผมราเซนและก็ราชาเอสมาลิเท่านั้นฮินาตะเนี่ยคือเลยถึงกับนึกขึ้นมาได้เลยนะว่านี่นะมันระดับมหัตถภัยตัวตนที่แม้แต่ท่านลูมินัสยังไม่อาจเอื้อมและผู้ที่เข้าขายก็มีเวลโดล่ากับจอมมารที่มีพลังตื่นขึ้นแล้ว2ตนคริมสันและมิลิมนั่นเองฮินาตะเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมากลางวงเลยนะครับว่างั้นหรอจอมมารลิมูลูนั่นก่อนมองว่าพลังตื่นขึ้นมาแล้วเช่นกันซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้หาเรือกันนะครับว่าถ้าปล่อยแบบนี้ไปนะอาจจะเกิดอะไรขึ้นมาก็ได้นะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้กังวลเป็นอย่างมากเลยแต่ก็มีทางอีกฝั่งนึงนะครับก็ได้ต่อต้านไปนะครับว่าถ้าเกิดจอมมารลิมูลูเคยเป็นมนุษย์และหมายปลองดองกับมนุษยชาติแล้วก็มันจำเป็นต้องฝืนสู้รบกันแต่ก็มีอีกความเห็นนึงนะครับที่น่าสนใจมากเลยนะทางเจ้าเจสเตอร์นั้นมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าได้เปลี่ยนชีพอัศวินกว่า 20,000 โดยไม่ลังเลเป็นเรื่องจริงคือภัยคุกคามอย่างไม่ต้องสงสัยจะยอมเชื่อใจจอมมารลิมูลูแบบนี้จริงหรอซึ่งท
น้องฮินาตะนะครับน้องเนี่ยก็ได้คิดแผนการเตรียมไว้หมดแล้วนะว่าจะให้ทุกคนเนี่ยกลับไปรวบรวมข้อมูลตามเดิมขณะนั้นเองนั้นทางปรมาจารย์นะครับมันก็ได้ลงมาบอกกับทางไรฮิมไปว่าไรฮิมไม่มีข้อความอื่นแล้วหรอซึ่งเหมือนว่าทางปรมาจารย์เนี่ยจะรู้อะไรบางอย่างนะครับซึ่งทางไรฮิมเนี่ยก็ได้หยิบลูกแก้วนะที่ทางเดียโบเนี่ยฝากมาไว้ให้แล้วก็ไปยื่นให้กับทางฮินาตะนะครับนี่แหละเป็นข้อความจากจอมมาริมูรุถึงท่านฮินาตะนะครับฮินาตะเนี่ยก็เลยจับดูนะครับซึ่งก็เป็นภาพของทางเรมูรุในฉายขึ้นมาแล้วก็ได้บอกกับทางฮินาตะไปว่าเดี๋ยวจะเป็นคู่มือให้เองเธอมาสู้กับฉันตัวต่อตัวแล้วลูกแก้วเนี่ยนะครับมันก็หายไปเลยซึ่งทุกคนในตอนนี้ก็ต่างตกใจอ่ะนะว่าจะเอายังไงครับท่านฮินาตะซึ่งทุกคนในตอนนี้ก็ต่างอึ้งมากเลยอ่ะนะและก็ต่างเป็นห่วงทางฮินาตะเป็นอย่างมากเลยนะครับว่ามันอันตรายมากเลยแบบนี้ฮินาตะเนี่ยก็ยังไม่พูดอะไรนะครับเธอได้พูดกับตัวเองในใจไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พอลบตัวเกกะอย่างเคลแมนไปแล้วต่อไปก็ถึงตาคิวของฉันงั้นหรอผิดวิสัยแฮะจะมาล้างแค้นเอาตอนเวลาแบบนี้เนี่ยนะยิ่งกว่านั้นทำไมอาร์ตถึงรู้ว่ามีข้อความฝากมากับเรฮิมฮินาตะเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าในมาโดนอีกฝ่ายชิดตัวขนาดนี้แล้วยังไงฉันก็ต้องออกไปแน่นอนนะครับถ้าปรมาจารย์นั่นก็ได้หัวเราะขึ้นมาเลยอ่ะนะปฏิทานเช่นนั้นช่างดีเลิศพรแห่งเทพลูมินัสจะต้องคุ้มครองเจ้าแน่นอนจอมมาริมูรุเป็นภัยคุกคามจริงถ้าการเจรจาไปไม่รอดก็อย่าได้กังวลไปเลยถ้าเป็นเจ้ารับรองว่าต้องโค่นได้แน่ฮินาตะเอ๋ยเจ้ากำลังหลงลืมอยู่เกี่ยวกับตัวตนของมังกรมานั่นต่อให้เป็นเจ้าก็ตามก็มีอาจโค่นมังกรมานั่นได้อย่าได้เลิ้งลำพองใจหล่ะฮินาตะมังกรมานตัวนั้นไม่ว่าการโจมตีแบบใดก็ไร้ผลกับมันและทันใดนั้นเองนั้นก็ได้มีดาบเล่มนึงนะครับถูกเสกออกมาปรมาจารย์เนี่ยเคยพูดขึ้นมาว่าฮินาตะเอ๋ยขอให้สบายใจเถิดจะมอบสิ่งนี้ให้กับเจ้านี่คือดราก้อนบัสเตอร์ฮินาตะเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาในใจนะครับว่าให้ตายสินาดันๆกันแบบนี้เลยเป้าหมายคือการทำให้เบโดล่าสิ้นชีพถึงคิดว่าจะยอมได้ชีวิตเพื่อสู้ก็เถอะฮินาตะนะครับน้องเนี่ยก็รับดาบเล่มนี้ไว้อะนะแล้วพอปรมาจารย์เนี่ยก็ได้หายไปเลยตั้งมาในตอนเช้าของอีวันนะครับซึ่งในตอนนี้นั้นท่านน้องฮินาตะเนี่ยก็ได้จะออกไปคนเดียวเลยอะนะซึ่งก่อนฮินาตะจะไปเนี่ยทางนิโคลัสนะครับตัวของเขาก็ได้ถามเช็คร้านฮินาตะนะว่าไม่เปลี่ยนใจบ้างเลยหรอซึ่งฮินาตะเนี่ยก็เลยบอกกลับไปว่าชายของมันจะจบลงด้วยการต่อสู้เสมอไปคราวนี้นะไม่เป็นไรหรอกนะนิโคลัสไม่มีอะไรต้องห่วงเลยแต่มาทางฝั่งของทางลิมบูรุนะครับในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้รับข่าวจากทีมงานของเขาแล้วนะหรือว่าข่าวจากน้องโซกานั่นเองซึ่งทางน้องโซกาในตอนนี้นะน้องเนี่ยก็ได้แอบมองทางฮินาตะนะครับอยู่บนฟ้านั่นเองนะน้องได้บอกกับทางลิมบูรุไปว่าฮินาตะน่ากำลังมุ่งหน้ามาทางนี้ซึ่งเขามาคนเดียวเลยมั้งซึ่งผมมองดูอีกทีนะครับก็ได้มีอัศวินศักดิ์สิทธิ์สี่นายกำลังควบม้าตามฮินาตะออกมาด้วยลิมบูรุในตัวของเขาก็ได้ถึงกำงานตกเลยนะมากันแค่สี่คนกันหรอตกลงฮินาตะเนี่ยตั้งใจจะมาสู้กับพวกเราใช่ไหมเนี่ยซึ่งก็ไม่ทราบอะไรเลยนะครับในตอนนี้แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะพกดาบเล่มใหญ่มาด้วยดูจากสภาพแล้วไม่เหมือนมาคุยเท่าไหร่เลยลิมบูรุเนี่ยก็ได้ถึงกับเศร้าเลยนะครับว่าข้อความที่เราส่งไปน่ะวืดซะแล้วหรอขอบคุณที่มารายงานนะโซกาฝากเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวต่อที่และทันใดนั้นเองนั้นทางเดียโบเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับสีหน้าที่เคร่งเครียดมากเลยนะและรายงานว่าเรฮิมเสียชีวิตแล้วครับและไม่ใช่การป่วยตายด้วยถึงไม่ทราบสาเหตุการตายแต่เกรงว่าน่าจะถูกการฆาตกรรมทางลิมบูรุอุตส่าห์เป็นห่วงแล้วว่าจะถูกฆ่าปิดปากเป็นความผิดพลาดของข้าเองลิมบูรุเนี่ยก็ได้ปลอบใจไปนะครับว่าแค่พูดไปโดยไม่คิดอะไรเท่านั้นเองแหละไม่นึกว่ามันจะเป็นจริงเดโบก็ได้รายงานอย่างเข้มขึงไปต่อว่าเวลาเดียวกันนานาประเทศรอบอาณาจักรฟาร์มูสได้มีข่าวลือลั่นไปว่าอาบิชอปถูกปลงชีพโดยแผนอุบายจากปีศาจร้ายซึ่งสอดคล้องกับการที่เทมเพิลไนท์แต่ละประเทศมีการเคลื่อนไหวคาร์บอนในไม่กี่วันจะมาสมทบรวมกันกับราชาคนใหม่เอ็ดเวิร์ดการจลาจลครั้งนี้เกิดขึ้นในเวลาแบบนี้มันคืออะไรกันแน่นะแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่5เรื่องมาในตอนที่6ตัดมาหน้าเมืองเทมเพลตนะครับทางฝั่งของทามลิมูรุนั่นเองทางโชเอก็ได้รายงานมาว่าหัวหน้าสวินศักดิ์สิทธิ์ฮินาตะรวมผู้ติดตามเป็น5นายกำลังมุ่งหน้ามาอย่างเทมเพลตซึ่งก็ดูเหมือนมีฝีมือค่อนข้างสูงซึ่งทางลูกน้องของทางโชเอนั้นก็ได้พลาดสายตาไปแล้วนั่นเองเทมเพิลไนท์แต่ละประเทศโดยรอบก็เริ่มเคลื่อนไหวไปยังฟาร์มูสจำนวนเบ็ดเสร็จทั้งหมดน่าจะประมาณ 30,000 ส่วนเป้าหมายคือการกำราบปีศาจที่สังหารอบิชอปซึ่งปีศาจตนที่สังหารอบิชอปก็ให้การหนุนหลังท่านยอมในเมื่อเป็นที่รับรู้กันทั่วไปเช่นนี้ยอมขาดหวังกองหนุนประเทศอื่นและขุนนางที่มีอำนาจในฟาร์มูสไม่ได้ตัวของทางเดียโบก็ได้พูดขึ้นมาว่าเป็นเพราะเขาส่งเรฮีมไปฐานะทูตเป็นความผิดของเขาเองซึ่งฮานองชิออนนะครับก็ได้เห็นด้วยตามนั้นเลยน่าจะทำพลาดซะแล้วเดียโบเพราะฉะนั้นรุ่นพี่อย่างฉันขึ้นมาสั่งการแทนนายน่าจะเข้าท่ากว่านะทางเดียโบก็ได้ห้ามไปนะครับว่าเธอน่ะตั้งใจจะทำอะไรกันแน่งั้นหรอซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกคำเดียวแล้วนะครับว่าเธอน่าจะพากองทัพตัวเองไปกวาดล้างขุนนางหลวงซึ่งทางริมูรุก็คัดค้านแน่นอนอยู่แล้วนะริมูรุได้ปลอบใจทางเดียโบไปว่าเดียโบไม่ว่าใครก็ผิดพลาดได้ทั้งนั้นต่อให้ตัวนายถูกเปิดเผยมันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ขนาดนั้นนี่ซึ่งที่แรกนะครับเดียโบเนี่ยก็ได้เป็นกังวลนะว่าถ้าความแตกเรื่องปีศาจเนี่ยมันจะเป็นยังไงงั้นหรอแต่ริมูรุเนี่ยก็ได้บอกไม่เป็นไรตอนที่ทำผิดพลาดสิ่งสำคัญที่สุดก็คือจะแก้ไขยังไงแค่รับผิดชอบแล้วถอยไปแบบนั้นไม่ว่าใครก็ทำได้ง่ายสิ่งทุกคนในห้องนี้นะครับก็ต่างเห็นด้วยกับทางริมูรุนะว่าทางเดียโบเนี่ยมันผิดเลยเดียโบก็ได้ถามเช็คกับทางริมูรุไปว่างั้นให้เขาน่ะดำเนินตามแผนการต่องั้นหรอซึ่งเหมือนก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะครับเดียโบถึงกับยิ้มออกมาเลยนะริมูรุเนี่ยก็ได้บอกกลับไ
ไรแผนการครั้งนี้นายทำไมถึงที่สุดเธอหรือว่าจะทำไม่ไหวงั้นหรอซึ่งเดียบนถึงกับคุกเข่าเลยไม่เลยหาเป็นเช่นนั้นไม่ภารกิจที่นายริมูรุอุตส่าห์มอบหมายนายโปรดขอให้ข้าทำจนถึงที่สุดเถอะทางน้องชูนะเนี่ยก็ได้บอกกับทางริมูรุไปเกี่ยวกับศาสนาจากทิศประจิมลองถามจากผู้ที่เคยมีตำแหน่งสูงในศาสนาลูมินัสอย่างอดันแมนหรือเปล่าล่ะซึ่งริมูรุก็ได้นึกนะครับว่าอดันแมนเนี่ยคือใครกันนะซึ่งทางระบบเนี่ยก็ได้บอกมานะครับผู้ที่ปกป้องแขกแดนปราสาทเคแมนซึ่งมันก็เป็นอันเดดนะครับที่ทางชูนะเนี่ยได้เป็นพวกนั่นเองตอนนี้ทางอดันแมนนั้นกำลังทำงานอยู่ในถ้ำที่ถูกปิดผนึกสามารถใช้จิตสื่อสารแจ้งให้มาที่นี่เลยก็ได้ซึ่งตัดมาทีนะครับทางอดันแมนเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วนะซึ่งมันเนี่ยก็ได้ทักทายทางริมารุเป็นประโยคที่ยาวเหยียดเลยนะครับมันได้พรามนู่นพรามนี่ไปเยอะเลยนะทางชูนะก็ได้ถึงกับเลือดขึ้นหน้าเลยนะครับว่าอดันแมนเนื่องจากตอนนี้มีเวลาแล้วรีบเข้าประเด็นเถอะนะอดันแมนได้บอกกับทางริมารุไปว่าเดิมที่กับผมนั้นเป็นพระคลาดินันของศาสนาจากแห่งทิศประจิมซึ่งนับได้ว่าเป็นตำแหน่งที่ใหญ่มากเลยนะครับจักรวรรดิศักดิ์สิทธิ์ลูเบเลียสนั้นมีศาสนาประจำประเทศที่มีเทพีลูมินัสอยู่จุดสูงสุดโดยมีพระสันตะปาปาเป็นตัวแทนพระวจนะแต่ตัวจริงนั้นยังเป็นปริศนาโดยองค์กรที่ครอบคลุมประเทศนั้นอยู่ถูกเรียกว่าสันตะสำนักสมัยตอนที่กระผมยังมีชีวิตอยู่ศาสนาจากทิศประจิมนั้นเป็นเพียงองค์กรระดับล่างของสันตะสำนักเท่านั้นเองครับศาสนาจากแห่งทิศประจิมนั้นมีเป้าหมายเพียงแค่เผยแพร่ศาสนาลูมินัสเท่านั้นเป็นองค์กรที่ไม่มีกำลังลบเป็นของตัวเองและเพื่อปกป้องผู้ศรัทธาจากการคุกคามของมันจึงเป็นการจัดตั้งหน่วยอัศวินศักดิ์สิทธิ์มีหานเทพหรือ Temple Knight ขึ้นมาซึ่งแต่ละประเทศได้มีการตอบรับเป็นอย่างดีแต่แล้วต่อมาคราวนี้ก็มันเกิดกระทบกระทั่งระหว่างประเทศแม่กับสาขาแต่ละประเทศและที่ได้ปรากฏตัวในตอนนั้นคือกองพลรักษาพระองค์ในสังกัดพระสันตะปาปาร่วมจีเนียสด้วยความแข็งแกร่งแบบหลุดลอยและไม่สิทธิ์ในการออกคำสั่ง Temple Knight แม้แต่ผู้บริหารที่มีอำนาจมากที่สุดในสันตะสำนักก็ทำได้แค่ร้องขอความช่วยเหลือจากพวกเขาหลังจากนั้นสถานการณ์ก็เปลี่ยนแปลงไปพอได้รับกำลังลบของครูเซเดอร์เข้ามาศาสนาจักรก็เหมือนเพิ่มทวีอำนาจมากขึ้นส่วนเรื่องเหตุผลก็คือคาดว่าเพราะมีเหล่าปรมาจารย์ที่เรียกว่าวันทั้ง7อยู่สมัยตอนที่กระผมยังอยู่นั้นวันทั้ง7เป็นผู้มีอิทธิพลที่ใกล้ชิดกับพระสันตะปาปาซึ่งจากพวกนี้แหละที่ดูไม่ชอบมาพากลมากๆนำพาศาสนาจักรแห่งทิศประจิมสู่ความเสื่อมถอยกระผมเลยโดนวางกับดักและสุดท้ายก็ต้องซึ่งก็ผ่านมาเยอะเลยนะครับอย่างไรก็ตามแต่ครูเซเดอร์ที่ศักดิ์สิทธิ์แต่เปลือกนอกได้หัวหน้ากองอัศวินสุดแกร่งอย่างฮินาตะช่วยขัดเกลาไม้ลูเบเลียสเลยมีหน่วยเป็นปีกคู่ที่เป็นลูกจีเนียสกับครูเซเดอร์ครับได้ปวดระวังเอาไว้ด้วยในลูเบเลียสน่ะมีเหล่ายอดคนระดับเซียนที่เรียกว่า10มหานักบุญอยู่ทางระบบเนี่ยก็ได้แถลงขึ้นมาเลยนะครับมนุษย์ที่วัฒนาการผ่านการฝึกหัวจนถึงขีดขั้นสุดถือว่าใกล้เคียงกับจอมมารก็ว่าได้สำหรับในบรรดาลูกจีเนียสนั้นก็มีคนที่ถูกขนานนามว่าเป็น3ชั้นเซียนระดับนักรบรวมกับครูเซเดอร์ระดับหัวหน้าอีก6คนซึ่งคนที่มากับทางฮินาตะด้วยนะครับอาจจะเป็นถึงนักบุญเลยนะอดันแมนก็เลยเสนอกับทางริมูรุไปนะครับว่าช่วยออกไปห้ามปรามทางฮินาตะด้วยให้เธอนั้นมาบูชาทางริมูรุเอาซึ่งริมูรุก็ไม่ฟังอะไรแล้วนะครับแล้วก็ได้บอกว่าไม่ต้องเราแล้วล่ะนายกลับไปเลยก็ได้เดโบเนี่ยก็ได้ขำขึ้นมาเลยนะครับอย่างนี้นี่เองมีวิธีแบบนั้นด้วยสินะสภาพในอีกทีนะครับในตอนนี้ข้อมูลเนี่ยก็ได้ครบถ้วนหมดแล้วพวกเขาเนี่ยก็มาเริ่มคิดวิธีรับมือกันอย่างจริงจังเลยทางวิลโดราที่กำลังอ่านหนังสือการ์ตูนอยู่นานตัวของเขาเนี่ยก็ได้พับเก็บเลยนะแล้วก็ได้บอกว่าถึงเวลาของข้าแล้วสินะแต่ริมูรุเนี่ยก็ได้ขัดไปนะครับว่าไม่รอกวิลโดรานั้นต้องขอฝากเป็นประการสุดท้ายฟังดูเท่ใช่ไหมล่ะประการสุดท้ายยังไงล่ะคนที่จะฝากเรื่องนี้ได้ก็มีแค่นายเท่านั้นนะซึ่งไอ้เจ้าวิลโดราเนี่ยพอมันถูกอวยเนี่ยมันก็ได้เชื่อเต็มเปาเลยนะว่าแน่นอนอยู่แล้วล่ะข้าเองก็คิดไว้แล้วว่าต้องเป็นแบบนั้นไปนี่มาดูนะครับตรงเขาก็ได้รายงานกับทางริมูรุไปว่ารายงานกองหนุนที่ไปสมทบกับท่านยอมมีกอบลินไรเดอร์ที่มีครอบตาเป็นหัวหน้า100นายกรีนนัมเบอร์ 4,000 นายและพาคูเรนาย100นายฮีริวของกาบิลอีก100นายรวมกองหนุนทั้งหมดมี 4,300 นายทั้งครอบตาเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับว่าให้เขาได้เป็นหัวหน้างั้นหรอซึ่งครอบตาก็แอบดูกังวลนิดนึงอ่ะนะริมูรุไม่เห็นหน้าของทั้งครอบตานานตัวของเขาเนี่ยก็ได้เรียกทางลันกล้านะครับซึ่งลันกล้าเนี่ยก็ได้โผล่มาจากเงาของทางริมูรุเลยนั่นที่นายเองก็ออกไปยืนเซนยืนสายบ้างดีหรือเปล่าล่ะติดตามปกป้องครอบตาทีซึ่งทางครอบตาก็อุ่นใจขึ้นมากเลยนะครับเดโบก็ได้พูดแผนการต่อไปนะครับว่ากองหนุนกว่า 30,000 กว่านายน่ะเกินคาดมากแผนแรกเริ่มเดิมทีนั้นคิดว่ากำลังลบราชาใหม่น่าจะเลือกสรรได้ประมาณ 10,000 คนก่อนอื่นเลยนะช่วงตอนที่ราชาใหม่เอ็ดเวิร์ดได้เริ่มเคลื่อนทัพก็ได้ใช้เอ็ดมาลิสส่งม้วนจดหมายไปถามเอ็ดผลแล้วราชาใหม่ประกาศกล่าวว่าไม่ใช่โครงการอะไรที่ต้องทำตามบรรทัดสัญญาที่เอ็ดมาลิสทำพร้อมกับจะประหารเอ็ดมาลิสและถือว่าให้บรรทัดสัญญาเป็นโมฆะขณะนี้เอ็ดมาลิสได้รับการปกป้องโดยท่านยอมในพื้นที่ที่ล้อมด้วยเขตนิโดเขตนิโดเนี่ยมีกำลังพลอยู่ 5,000 คนเมื่อประมาณถึงเรื่องนั้นคงส่งกำลังพล 4,300 ผ่านเวทเคลื่อนย้ายของท่านริมูรุในคราวเดียวตั้งใจว่าประมาณนี้ซึ่งอีกฝ่ายเลยมีถึง 30,000 กว่านายนะครับพวกเขาเนี่ยก็ยังวางใจไม่ได้นั่นเองอย่างเลวร้ายน่ะเรายังพอมีหนทางยอมแพ้ได้อยู่ถ้ายกเลิกหนี้ค่าปฏิกรรมก็หลีกเลี่ยงสงครามได้ใช่ไหมล่ะชิออนเนี่ยก็ได้ตะโกนมาเลยนะครับว่าไม่ได้นะถ้าเกิดทำแบบนั้นน่ะท่านริมูรุจะถูกดูแคลนเอาเดโบก็ได้ขำขึ้นมาอีกเสียงนึงนะครับถ้ายกเลิกแผนการแบบนี้คงไม่ได้หรอกครับท่านริมูรุพอจะยกให้ข้าจัดการได้ใช่ไหมล่ะซึ่งริมูรุเนี่ยก็ได้บอกเตือน
ินไปนะครับว่าฉันน่ะไม่อยากให้คนไม่รู้อีโนเอเนะได้รับเคราะห์ด้วยเลยซึ่งเรื่องนี้ทางเดียโบในตัวของเขาก็ได้คิดแผนการหมดแล้วนะหากว่านั่นเป็นเจตจำนงของราชาของข้าการน้อมรับทำตามท่านประสงค์ถือเป็นหน้าที่ของเบาพวกเราจะตามหาคนร้ายให้เจอคนร้ายที่ป้ายสีความผิดให้แก่ข้าซึ่งเดียโบในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ฉุนจัดแล้วนะได้มาด่า 30,000 คนที่กำลังมาในตอนนี้อาจจะมีบางคนที่เชื่อมโยงไปถึงคนร้ายก็ได้จะลองไปไล่ถามเมลออนโยนหน่อยก็แล้วกันซึ่งก็เป็นได้การแล้วครับจังหวะเนี้ยนะทางเดียโบในตอนนี้น่ะไม่มีคำว่าอ่อนโยนสักนิดทางตัวของทางเบนนี่มารูเนี่ยเมื่อได้ยินเดียโบเช่นนี้นะครับตัวของเขาก็ได้เกิดโล่งใจขึ้นมาเลยแล้วก็ได้สั่งให้ทางฮาคุโร่นั้นให้ไปสยบกองกำลังราชาใหม่โดยที่ไม่ให้เกิดผู้คอร้ายได้ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็วางแผนต่างๆนานานะครับโดยลืมทางลิมูรูไปเลยอ่ะนะซึ่งก็พูดกันเข้าเป็นปีเป็นคุยเลยลิมูรูเนี่ยก็ได้ถึงกับงานตกเลยนะครับการสนทนาดำเนินต่อไปโดยที่ปล่อยเราทิ้งไว้ซึ่งคนในตอนนี้ก็ร้อนแรงมากเลยนะครับลิมูรูเนี่ยก็เลยถามซ้ำไปนะครับว่าแล้วใครจะเป็นคนไปสู้กับทางฮินาตะโชเอเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมานะครับว่าทางลิมูรูสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะคูเซเดอร์เริ่มมีการเคลื่อนไหวแล้วเพราะนี่มีรายงานจากโฮคุโซที่เฝ้าดูอยู่ที่อิงกาเซียตอนนี้มีทหารม้าออกรบทั้งหมด100นายดูเหมือนว่ากำลังมุ่งเป้ามาที่ประเทศนี้อย่างไม่ผิดแน่มาสมทบกับฮินาตะหรือเปล่านั้นไม่อาจทราบได้กว่าฮินาตะจะมาถึงอย่างเร็วก็ประมาณ2สัปดาห์ของสมทบก็น่าจะมาถึงในเวลาไล่เลี่ยกันสุดท้ายลิมบารูนั้นจะสู้กับทางฮินาตะเองและอีก4คนเนี่ยจะทำยังไงดีทางระบบเนี่ยก็ได้แจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่าแถลงที่สมควรระวังก็คือมีเพียงแค่ฮินาตะเท่านั้นเองซีมลิมบารูในตัวของเขาก็ได้กังวลอยู่เลยนะครับว่าจะไหวหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกพึ่งพาได้ไม่เท่าตอนเป็นมหาปราชญ์เลยนะซึ่งทางเวลโดล่ามันก็ได้ตะโกนขึ้นมานะครับว่าฉันนับปิ้งไอเดียแล้วล่ะนานทีให้ข้าได้ลองใช้ลมหายใจมังกรดูเป็นไงทำเป็นโจมตีพลาดก็ยังได้ลิมบารูก็รีบห้ามไปเลยนะครับว่าเชยเงียบไปทีเถอะไอ้คุณปราการสุดท้ายน่ะมันอยู่หลังสุดของหลังสุดเลยเฟ้ยถ้าเราไปทำแบบนั้นเข้าแต่ฮินาตะน่ะมีเป้าหมายเพื่อจะราจาแล้วก็แถมนั้นแล้วเรายังพอมีโอกาสจะได้คุยกับทางฮินาตะงั้นหรอคุณชิสุเองก็เป็นห่วงอนาคตของทางฮินาตะไม่อยากต้องเข็นฆ่ากันโดยมีเหตุผลถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องถึงตอนนั้นก็คงฉันน่ะตัดสินใจได้แล้วล่ะถ้าเป็นไปได้ก็พยายามสู้โดยไม่ให้เกิดความเสียหายกับพวกโฮลี่ไนท์ด้วยซึ่งทุกคนนั้นก็ต่างอึ้งเลยนะครับนอชิออนเนี่ยก็ได้ขยายความให้ฟังนะครับสรุปก็คือไม่ฆ่าพวกโฮลี่ไนท์ทางเราเองก็จะรักษารูปแบบการรบโดยที่ไม่มีการสูญเสียแผนการก็คือฮันริมูรุออกไปกำรับหัวโจกของศัตรูซึ่งน้องก็ได้มีแผนการมาเสนอกับทางริมูรุนะครับโยมิกาเอริกลุ่มคนที่ฉันมีอยู่100นายเป็นคู่ต่อสู้ด้วยได้พ่อมืออย่างแน่นอนพวกเราน่ะน่าจะสู้ด้วยได้นะริมูรุเนี่ยก็ได้ตะโกนด่าเลยนะครับว่าโยมิกาเอริมีแต่ระดับ4เท่านั้นพวกเธอต่างหากที่ไม่พอไปสู้อีกฝ่ายนะเบนิมารุเนี่ยกลับเห็นด้วยกับทางชิออนเฉเลยนะครับผมคิดว่าแผนนี้น่ะเป็นแผนที่ค่อนข้างเข้าท่านะครับโยมิกาเอริมีเอ็กซ์ตร้าสกิลความทรงจำสมบูรณ์กับฟื้นฟูตัวเองเพราะการโจมตีธรรมดาทำให้ตายได้ยากการที่อ่อนแอก็ทำให้พวกของลีนายประมาทหากเปิดเผยช่องว่างออกมาเรียนง่ายนะครับว่าใช้พวกเขาในการถ่วงเวลานั่นเองถ้าว่าเกิดขับขันขึ้นมาคู่ลีนายของข้าจะไปช่วยเองกอบอาได้หรือเปล่าล่ะหัวหน้าหน่อยคู่ลีนายกอบอาซึ่งน้องในก็ได้พูดขึ้นมาว่าดิฉันเองก็ได้พยายามขัดเกลาลูกน้องมาไม่หน่อยหน้าทันชิออนล็อกแต่โปรดขอให้นำพลังนี้ทำประโยชน์ให้แก่ทันลีมูรุเถอะซึ่งในตอนนี้พวกเขาในก็ได้วางแผนกันแล้วนะครับที่แล้วก็เป็นคนที่มากับทางฮินาตะ4คนตอนนี้คนที่พอต้านทานเซนไหวก็คือเราน่ะจะไปร่างมือกับทางฮินาตะเองโดราล่าน่ะตัดออกไปก่อนเลยเก็บเกลโดไว้ก่อนเดียโบรันก้าฮาคุโรกาบิวนั้นก็อยากให้โฟกัสกับอาณาจักรฟามูสถ้าอย่างนั้นแล้วคนที่สะดวกในตอนนี้ก็มีเบนนี่มารุชิออนแล้วก็โชเอ3คนหรอแน่นอนนะครับว่าทางเบนนี่มารุจะออกไปโชเอก็ได้เห็นด้วยนะครับเรื่องเก็บข้อมูลยกให้ร่างแยกจัดการได้อยู่แล้วยิ่งตอนนี้พวกโชกะเริ่มเป็นงานแล้วด้วยระบบนี้ก็ได้แจ้งเตือนขึ้นมาอีกนะครับว่าคาดว่าหน่วยที่แยกออกมามีโอกาสเจอเซียนแยกกำลังรบไปทางนั้นอาจจะดีกว่าลิมบูรุได้ถามกับทางโชเอไปว่าพวกโฮลินไนท์ที่เคลื่อนไหวแยกกับทางฮินาตะมีคนที่ดูอันตรายอยู่หรือเปล่าโชเอก็ได้บอกไปนะครับว่าถึงแต่ละคนจะมีระดับแรงเอขึ้นไปไม่ผิดแน่นอนแต่จับสัมผัสแล้วไม่ได้ห่างชั้นแบบหลุดลอยลิมบูรุก็เลยสั่งการให้ชิออนไปนะครับว่าอยากให้ชิออนช่วยเฝ้าดูหน่วยที่แยกไปหน่อยเดี๋ยวให้ชิออนเป็นคนสั่งการคู่เรนไนด้วยซึ่งเบนิมารุในตัวของเขาเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับนายบุญที่ติดตามฮินาตะมา4คนนั้นเดี๋ยวข้ากับโชเอจะแบ่งกันสู้ทีละ2คนก็แล้วกันซึ่งคนที่เหลือเนี่ยที่ได้รับหน้าที่อ่ะนะพวกเขาเนี่ยก็ต่างบอกว่าอยากจะช่วยนั่นเองนะครับมีพวกเขาอยู่ด้วยนะไม่อยากให้ก๊อปตาให้คนเดียวหรอกลิมูรุเนี่ยก็เลยบอกไปว่าคิดว่ามันอันตรายไปสำหรับพวกนายแต่ดังนั้นเองนั้นก็ได้มี2สาวนะครับบุกเข้ามาดูเหมือนโซเฟียเนี่ยเธอเนี่ยจะบุกเข้ามาแล้วนะครับพวกเราน่ะอยากเข้าร่วมประชุมด้วยยังไงก็ขอรบกวนหน่อยนะให้พวกข้าเข้าร่วมวงด้วยเถอะท่านลิมูรุและเปิดให้พวกเราตอบแทนบุญคุณด้วย
ซึ่งลิมูรุเนี่ยก็ได้ถามเชงนะครับว่าจะตอบแทนอะไรงั้นหรอพวกเขาก็ได้บอกมานะครับว่าถ้าไม่ใช่เวลานี้ก็คงไม่มีโอกาสได้ตอบแทนหรอกลิมูรุก็ได้เป็นห่วงนะแต่ทำอะไรเองเนี่ยไม่ได้ขอจากคาริออนไม่ได้ไม่ใช่หรอซึ่งพวกเธอก็ได้ตอบกลับมาว่าถ้าพวกเราไม่ได้ทำอะไรตอนนี้กลับไปหวังจะโดนตำหนิแน่นอนเบนิมารุก็ได้เห็นด้วยนะว่าจะเป็นคนพวกนี้แล้วก็เชื่อถือได้ซึ่งลิมูรุเนี่ยก็ได้ขอฝากด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบอกไว้ก่อนถ้าเกิดต้องกลายเป็นต่อสู้ขึ้นมาและสถานการณ์เริ่มเพียงพล้ำขอให้เปลี่ยนไปเป็นทำลายล้างอีกฝ่ายทันทีเอาชีวิตของพวกพ้องมาเป็นสำคัญที่สุดแล้วก็เข้าใจด้วยว่าถ้าตัวเองถูกฆ่าก็ไม่มีความหมายคาดหวังไว้ว่าเราจะต้องผ่านอุปสรรคครั้งนี้ด้วยกันทุกคนแต่มาในสถานที่แห่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวพวกเขาในตอนนี้กำลังประชุมอะไรบางอย่างกันอยู่เลยนะซึ่งก็ตึงเครียดมากเลยแกลนเวลได้พูดกับทางพ่อค้าไปว่าแต่ว่านะท่านดัมราดาเหมือนคำโกหกของท่านจะโดนรู้ออกหมดเลยเสียทางพ่อค้ามันก็ได้ขำขึ้นมาเลยนะครับไม่มีปัญหาหรอกครับได้สิ่งตอบแทนกลับมาแล้วเป็นความเชื่อใจจากท่านยังไงล่ะครับแกลนเบลแกลนเบลเนี่ยก็เลยตอบกลับไปเลยนะว่าน่าขันซะจริงเป้าหมายของท่านตะวันออกคือการปั่นป่วนตะวันตกและค้าขายอาวุธสิท่าแล้วก็กำลังรอจังหวะตอนที่พวกเราอ่อนล้าค่อยเคลื่อนไหวจักรวาลซึ่งก็มองในรูปปุบโปร่งเลยนะพร้อมกับเป็นท่านผู้อาวุโสแกลนเบลซึ่งทางแกลนเบลตัวของเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้สนใจนะครับถ้างั้นเกี่ยวกับประเด็นหลักเรามีเป้าหมายตรงกันคือกำจัดฮินาตะดังนั้นยังไงก็ไม่ผิดแน่สินะซึ่งแน่นอนล่ะครับถ้าพ่อค้าก็ได้ตอบกลับไปมังกรมันที่เคยก่อวินาศกรรมใหญ่มีโอกาสโดนจอมมารีมูลุกเรียกกล่อมมาเป็นพวกไถ่นั้นแล้วก็มีแผนการอยู่นะโดยในอุปสรรคลำดับต่อไปคือสถานะจากทิศประจิมซึ่งเหมือนว่าทางพ่อค้าคนนี้นะครับมันจะเมินเฉยต่อทางแกลนเบลหมดเลยนะพวกเราน่ะไม่ได้อยู่ในสายตาของนายเลยงั้นสินะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ถ่อมตัวมากเลยนะครับมีบางอาจหรอกครับทุกท่านในบรรดา5ยอดอาวุโสเป็นบุคคลที่เข้าใจถึงผลประโยชน์ดีแม้ว่าหลังจากกวาดครอบคุณตอนตกไปแล้วไม่คิดว่าเราจะมาคุมเศรษฐกิจร่วมกันบ้างหรือซึ่งทางแกลนเบลเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาอย่ามาทำให้ขำเลยซึ่งทางพ่อค้าก็ได้หัวเราะออกมาเลยนะครับถ้าอย่างนั้นคิดจะเป็นศัตรูกับพวกเรางั้นหรอทางแกลนด้าก็ได้ชักปืนออกมาเลยนะครับเป็นแค่พ่อค้าขายอาวุธแสดงท่าทีเสียมารยาทก็ท่านแกลนเบลมากเกินไปหรือเปล่าซึ่งทางแกลนเบลเนี่ยก็ได้บอกให้ทางแกลนด้านะครับลดอาวุธลงซะเพราะเราไม่อยากทำให้ตาช่างระหว่างฟาร์มูสกับอินกราเซียเกิดเอ็นเอียงถ้าเกิดพื้นแผ่นดินแห่งนั้นโดนจอมมันชิงไปมันจะลำบากซึ่งหมายว่าทางพ่อค้านั้นหลังจากที่ทางเคลแมนตายไปเนี่ยการฆ่าของพวกเขาเนี่ยแย่ลงมากนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยเกิดความแค้นขึ้นมานิดนึงนะแล้วก็ยินดีจะร่วมมือด้วยอยู่แล้วแกลนเบลเนี่ยก็ได้ย้ำไปอีกนะครับว่าพวกเขาเนี่ยไม่พลาดเรื่องฮินาตะอยู่แล้วละฮินาตะได้มุ่งหน้าไปยังเทมเพลสพ่อค้าเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาถ้างั้นผมขอกำจัดปีศาจที่ชักใยอยู่เบื้องหลังฟาร์มูสตามกำหนดการแกลนเบลก็ได้สั่งทางแกลนด้าไปว่าเธอต้องร่วมมือกับทางเอ็ดเวิร์ดและตอนเอ็ดมาลิสถ้ารู้ฮินาตะกำลังมุ่งหน้าไปเพื่อกำจัดตนจอมาริโมรุก็คงไม่เคลื่อนไหวสมศรีสมห้าแน่นอนแต่ว่านั่นก็เป็นกรณีที่ฮินาตะสามารถดำเนินการปราบจอมาริโมรุสำเร็จเท่านั้นจอมาอย่างริโมรุนั้นต่างจากจอมาคนอื่นแม้เป็นตัวแปรอันตรายที่ต้องกำจัดลงในสักวันแต่ก็ได้ลงมือจริงไปเรียบร้อยแล้วซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้วางแผนกันเป็นทีเป็นท่าเลยนะครับแกลนเบลได้สั่งกับแกลนด้าไปว่าใช้งานเคิลเบลอสเพื่อเหนือการเคลื่อนไหวของปีศาจให้ซาเล่กับเกกอรี่เริ่มเคลื่อนไหวได้เตรียมบัตรชาโดเอาไว้แล้วซึ่งพอทุกคนย้ายกันไปนะครับตัวของทางแกลนเบลเนี่ยก็ได้ถามกับมาเรียเบลไปว่าแบบนี้ดีแล้วใช่ไหมล่ะมาเรียเบลซึ่งน้องก็ได้บอกไปนะครับว่าใช่แล้วท่านโปจอมาลีมือรู้แค่สุกนบุญฮินาตะก็เต็มคืนแล้วระหว่างนั้นความขัดแย้งภายในฟาร์มูสจะสงบด้วยการแทรกแซงจากนานาประเทศตะวันตกในนามของราชาองค์ใหม่เอ็ดเวิร์ดล่ะนะหลังจากนั้นเอ็ดเวิร์ดน่ะก็จะก้มหัวจนงงไม่ขึ้นต่อหน้าท่านปู่เอกต่อไปโลกนั้นมีไว้เพื่อลอสโซแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่6เกิดเรื่องมาในตอนที่7ในตอนนี้นั้นตัวของทางริมูรุนั้นก็ได้นึกถึงอดีตนะครับตอนที่เขาเนี่ยเคยต่อสู้กับทางฮินาตะมาก่อนหน้านี้ลองกับคิดขึ้นมาว่าฮินาตะงั้นหรอเธอจะมาไม้ไหนล่ะทีนี้ตามมาทางฝั่งของทางฮินาตะนะครับซึ่งในตอนนี้นั้นพรรคพวกของเธอเนี่ยก็ได้มาสมทบกับเธอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งกำลังกันเกือบครบแก๊งเลยนะครับย้อนไปในก่อนหน้านี้นะในตอนที่ทางฮินาตะนั้นเธอมุ่งหน้ามาคนเดียวซึ่งพวกลูกน้องของเธอเนี่ยก็ได้รีบตามมาด้วยตัวของทางฮินาตะนะครับก็ได้ถามกับพวกทหารไปว่าพวกนายน่ะตั้งใจจะทำอะไรกันแน่ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้เป็นห่วงฮินาตะนะครับว่าฮินาตะน่ะทำเป็นออกมาคนเดียวแบบนี้แต่ทางฮินาตะนั้นตัวของเธอก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าฉันน่ะแค่จะไปคุยเฉยๆออกไปคนเดียวจะมีปัญหาอะไรซึ่งทางพวกลูกน้องเนี่ยก็ได้รู้นิสัยของทางฮินาตะอยู่แล้วนะครับว่าออกมาในสภาพพร้อมรบขนาดนั้นอาจไม่คืนหรอกนะครับพวกเราไม่สนับสนุนให้ทางฮินาตะต้องสละตัวเองจอมมารีมูรุก็ไม่ได้บอกว่าต้องมาคนเดียวสักน้อยฮินาตะเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะครับอีกฝ่ายเป็นจอมมารและฉันก็เป็นคนทำให้อีกฝ่ายโกรธก็เลยเป็นปัญหาของฉันคนเดียวหันล่างกลับมาจากเดี๋ยวนี้เลยนะพวกนายน่ะซึ่งพวกน้องก็ได้บอกกลับไปว่าความจริงน่ะคนอื่นที่เหลือก็ตั้งใจจะมาด้วยแต่ถ้าหัวหน้าทุกคนออกไปหมดนายมีปัญหาแน่ๆซึ่งก่อนอันนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็เลยสุ่มจับฉลากกันนะแน่นอนว่าร่องหัวหน้าจังเลโอนาดน่ะตัวของเขาเนี่ยต้องอยู่เฝ้านั่นเองซึ่งทุกคนเนี่ยก็รีบตามมาเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการจับฉลากกันและดูเหมือนว่าหวยนั้นน่ะมันจะไปออกที่ทางเกียร์โดนะครับซึ่งทีแรกเนี่ย
ทางรองหัวหน้าอย่างเลโอนาร์ดนั้นต้องเขาจะต้องอยู่เฝ้าแต่พอจับฉลากออกมาผลก็ออกที่เกียรูโดซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ขำกันใหญ่เลยนะครับฮินาตะเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าพวกนายเนี่ยอย่าทำอะไรก็เชิญเลยแต่ว่าในปัจจุบันนะทางฮินาตะเนี่ยเธอก็ได้ยิ้มนะครับและรู้สึกขอบคุณที่พวกพ้องมาทิ้งเธอไปนั่นเองต่อมาทางอาณาจักรเบอร์มุนทางบาวแมนนะครับต้องเขาก็ได้ถึงกับพูดขึ้นมาเลยว่าจะว่าไปอาณาจักรเบอร์มุนเองก็พัฒนาขึ้นมามากเลยนะซึ่งรอบเมืองนะครับมันก็ดูทันสมัยมากเลยมีทั้งร้านเสื้อผ้าร้านขายดาบชั้นดีถ้ามาจากวัตถุดิบของพวกมังกรซึ่งนี่นะครับก็เป็นอิทธิพลจากเมืองเทมเพลตนั่นเองซึ่งพอว่าเขาเดินไปสักพักนั้นทางฮินาตะเนี่ยเธอเนี่ยก็ได้ไปเจอเข้ากับร้านราเมงเธอเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับว่านี่มันราเมงงั้นหรอฮินาตะไม่รอช้านะครับเธอเนี่ยได้เดินตรงเข้าไปในร้านเลยทั้งเด็กพักพวกเนี่ยกำลังยืนงงกันอยู่เลยว่าร้านนี่น่ะมันคือร้านอะไรซึ่งพอเข้ามาถึงในร้านนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้สั่งราเมงกันมาเลยซึ่งก็เป็นราเมงซุปกระดูกหมูฮินาตะในตอนนี้เหมือนว่าเธอเนี่ยจะไม่ได้กินมานานนะครับนี่มันของจริงของแท้เป็นราเมงไม่ผิดแน่ลูกน้องของเธอเนี่ยก็ต่างงงนะครับว่านี่น่ะมันเป็นอาหารแบบไหนงั้นหรอฮินาตะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเธอได้ฉีกตะเกียบไม้แล้วก็เริ่มกินเลยนะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้รู้สึกถึงรสชาติของซุปกระดูกหมูได้เข้มข้นมากสามารถทำน้ำสต๊อกที่โลกนี้ได้ด้วยงั้นหรอทั้งเนื้อสัมผัสทั้งรสชาติแบบนี้น้ำซุปเขาเซนเป็นอย่างดีซึ่งพวกน้องๆเนี่ยมาเห็นฮินาตะกินนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ลองทำตามดูแล้วก็ปรากฏว่าทุกคนเนี่ยต่างชื่นชอบหมดเลยมีของกินแบบนี้อยู่ด้วยงั้นหรอฮินาตะเนี่ยก็ได้สันนิษฐานขึ้นมาว่าริมูลูมีส่วนด้วยอย่างไม่ต้องสงสัยเลยเรียนแบบรสชาติโลกเดิมมาได้สมบูรณ์แบบขนาดนี้อุตส่าห์นึกขึ้นมาว่าจะไม่ได้มีโอกาสลิ้มรสแล้วซึ่งทางเกียวซ่านะครับก็ได้มาเสิร์ฟซึ่งพอวางที่โต๊ะเนี่ยทางฮินาตะนะเธอก็หยิบไปกินคนแรกเลยแต่เธอลืมไปอย่างนึงนะครับเธอลืมเป่านั่นเองมันเนี่ยก็ได้ร้อนมากเลยนะในปากเธอลูกน้องเนี่ยก็ได้ต่างสงสัยนะครับว่าทางฮินาตะครับอย่าบอกนะว่าคุณน่ะลิ้นแมวซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าลิ้นแมวงั้นหรอวันอัศวินศักดิ์สิทธิ์ระดับโลกมีจะอ่อนแบบนั้นได้ยังไงกันล่ะคนลิ้นแมวที่ไหนจะแข็งแกร่งขนาดนี้ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้เชื่อเป็นตุเป็นตะเลยนะครับฮินาตะในตอนนี้ตัวของเธอเนี่ยก็ได้มองทุกคนตาขวางเลยนะซึ่งทุกคนก็ได้รู้ความจริงแล้วว่าฮินาตะลิ้นแมวนั่นเองนะครับซึ่งพอทุกคนลองกินเกี๊ยวซ่าดูนั้นปรากฏว่าทุกคนเนี่ยก็ได้ชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ได้ซัดหมดเกลี้ยงไปเลยนะครับจนเหลือชิ้นสุดท้ายนะฮินาตะเนี่ยก็เลือกที่จะไม่พลาดเกี๊ยวซ่าชิ้นสุดท้ายไปได้นะครับตัวของเธอได้กินอย่างสง่างามไปเลยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ยังไม่อิ่มนะครับจึงขอสั่งเพิ่มขึ้นมาอีกนะแต่ทางร้านเนี่ยเขาหมดแล้วนะครับจริงๆแล้วในเมนูนี้เป็นเมนูใหม่ที่ท่านจอมมาลงมาชี้แนะเองเลยเพราะงั้นน่ะยังทำไว้ไม่เยอะซึ่งทางฮินาตะนะครับน้องเนี่ยก็ได้ซัดหมดจานเลยนะและเธอเนี่ยก็ได้จ่ายเงินก็ออกจากร้านนะครับและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยดูเหมือนจะเข้าใกล้ทางเมืองเทมเพลตแล้วนั่นเองมหาพงไพรแห่งจูราปฏิเสธการรุกรานของมนุษย์ก่อนเข้ามาเทมเพลตตีฝาเส้นทางนี้ไปทางที่น่าจะเป็นแบบนั้นมันกลับสบายหรือจนชวนเบื่อเลยงั้นสิซึ่งไอ้เจ้าฟิกนะครับตัวของมันเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะวันนี้เรามาเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับเส้นทางนี้น่ะมีการปรับพื้นถนนอย่างกับเมืองหลวงของอินกาเซียคิดยังไงมันก็แปลกไม่ใช่หรอซึ่งโมเธอเนี่ยก็จับกินอายของจอมมาไม่ได้เลยนะครับฮินาตะเนี่ยก็เลยมองไปบนฟ้านะจึงพบว่าเหมือนกลางเขตแดนตานเวกคลุมทางหลวงทั้งหมดแถมยังพัฒนาด้านความปลอดภัยในการสัญจรแบบขั้นสุดมีพ่อค้าจากเบอร์มุนเข้าเอาเยอะเป็นว่าเล่นกลับพอแบบนี้เองสินะและแถมนั้นเองนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอกับทหาร2นายที่รอพวกเขาอยู่ด้านหน้านะฮินาตะตัวของเธอเนี่ยก็เลยลองไปคุยดูนะครับพอทหารได้ทักกับพวกเธอไปว่านี่พวกนายน่ะเป็นพวกหน้าใหม่สินะดูเหมือนไม่ใช่พวกค้าขายเลยนักผจญภัยหรือเปล่าล่ะซึ่งพอทหารพวกนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยจะได้แค่มาแจ้งกฎให้เฉยๆนะว่าห้ามทิ้งขยะแล้วก็ห้ามทะเลาะวิวาทกรณีถ้าคุณจะพักกลางแจ้งอีก10กิโลข้างหน้าจะมีการจัดแหล่งน้ำดื่มไว้และอีก20กิโลจะมีป้อมยามอยู่ตรงจุดนั้นจะปลอดภัยกว่าหรือว่าถ้าพอมีเงินอีก40โลก็จะมีโรงแรมให้เช่านอนด้วยอีก10โลก็จะมีแผ่นหินที่ส่องแสงด้วยนะโปรดอย่าไปแตะต้องเชี่ยวนั่นน่ะเป็นตัวควายกลางเขตแดงทางหลวงถ้าเกิดพังขึ้นมาต้องรับโทษหนักหน่อยนะประมาณนี้แหละโดยพวกเขาเนี่ยก็ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าเกิดเรื่องลำบากอะไรขอให้เรียกหน่วยตรวจตาอย่างพวกเราซึ่งในตอนนี้นะครับทางฮินาตะเนี่ยเธอเนี่ยก็ได้มาพักนะซึ่งก็มาพักในที่ที่มีน้ำดื่มนั่นเองที่พวกตรวจตาเนี่ยแนะนำให้มานะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจมากเลยว่าที่นี่น่ะมีน้ำดื่มจริงๆด้วยแถมยังของฟรีอีกฮินาตะตัวของเธอเนี่ยก็ได้ตกใจอีกเช่นเคยนะครับว่านี่น่ะอย่างกับลานตั้งแคมป์เลยไม่ใช่หรอระหว่างที่เรากำลังปกป้องผู้คนจากการคุกคามของมันแทบตายนี่มันเกินกว่าคำว่าตกใจไปแล้วหงุดหงิดขึ้นมาเลยแฮะซึ่งตกดึกมานะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มาพักที่โรงแรมกันแล้วพวกเขาก็ได้มาประชุมกันว่าคิดว่าจอมมาริมูลุเป็นราชาที่มากความสามารถใส่ใจอภิบาลบ้านเมืองยิ่งกว่าเจ้าเมืองที่ไม่เอาเอาแทนที่จะเรียกว่าจอมมันเรียกว่าเป็นผู้ครองดีเด่นอย่างได้มีจุดที่น่าเอาเยี่ยงอย่างอยู่มากมายคิดว่าแม้แต่ลูเบเลียสก็ควรจดจำนำไปใช้ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เหลือแค่หน้าที่ที่ว่าต้องทำให้ริมูลุนะครับยอมรับคำขอโทษของทางฮินาตะให้ได้นะภารกิจเนี่ยคือจบเลยนะครับและทุกอย่างเนี่ยก็จบเช่นกันก็ต้องใช้ความจริงอะนะเพื่อการขอโทษฮินาตะเนี่ยตัวของเธอก็ได้ต่างคุณคิดนะครับว่าริมูลุต้องการให้มันกับมนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่างจริงจังแต่ว่าถึงอย่างนั้นทำไมต้องท้าสู้ตัวต่อตัวป่านนี้ล่ะตามมาทางฝั่งของทางริมูลุในตอนนี้ทางโชเอก็ได้มารายงานกับทางริมูลุว่าทางฮินาตะนั้นกำลังเดินทางมากับพรรคพวกคาดว่าจะมาถึงที่เทมเพลตช่วงเย็นวันนี้ยิ่งไปกว่านั้นพวกเราใช้พิษสังหารฮินาตะไปเลยไม่ง่ายกว่างั้นหรอริมูลุก็ได้ตะโกนด่าทางโชเอไปเลยนะครับว่าจะบ้างั้นหรอเปนี่มารู้ได้บอกไปว่า
ใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์มาย่นระยะทางด้วยเวทมนต์แต่เป็นการเดินทางมาแบบธรรมดาเพราะการเคลื่อนไหวของทางฮินาตะตรงไปตรงมาเกินคาดหรือว่าเธอน่ะกำลังใช้แผนแบ่งเบนความสนใจงั้นหรอโชเอเนก็ได้บอกไปว่าใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อเพื่อดึงความสนใจและให้อีกกลุ่มเล่าโจมตีอีกทีริมูรุนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาเลยนะว่านั่นมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเพราะยังไงก็คือฮินาตะคนนั้นริมูรุก็ได้ถามอีกกลุ่มนึงว่าพวกเขาเนี่ยเคลื่อนไหวยังไงโชเอก็ได้รายงานไปเพราะพวกเขาเนี่ยใช้เส้นทางเก่าและเคลื่อนไหวหลบซ่อนถ้าไม่จับได้ตั้งแต่ทีแรกมีโอกาสที่จะไม่รับรู้ถึงการไม่อยู่เลยครับซึ่งทางอีกฝั่งนั้นเนี่ยพวกเขานั้นก็มากันแบบเต็มสูบเลยซึ่งก็ถ้าเกิดโฮลี่ฟิลด์เมื่อไหร่แล้วก็อีกฝ่ายจะได้เปรียบทางการลบทันทีแต่มาทางฝั่งของอีกฝั่งนึงนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางเข้ามาแล้วและก็ได้พูดกันว่าอนุเวทมีอยู่น้อยกว่าที่คิดนะทางเจสเตอร์นะครับตัวของเขาก็ได้คิดมาในใจว่าวายแล้วเชียววิลดอลล่าฟื้นคืนชีพได้ไปแค่คำขู่งั้นหรอถ้าอย่างนั้นแล้วทางฮินาตะซึ่งภาพนะครับก็ย้อนไปก่อนหน้านี้ทางเจสเตอร์เนี่ยหรือว่าเลโอนาร์ดนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ไปคุยกับทางปรมาจารย์แห่งวันทั้ง7นะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้มาแจ้งให้กับทางเจสเตอร์ทราบว่าพวกเรามีเรื่องอยากแจ้งให้เจ้ารู้แต่เพียงผู้เดียวที่จริงแล้วนั้นฮินาตะกับจอมาวาเลนไทน์มีสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันตอนที่จอมาวาเลนไทน์กำลังถูกกำจัดลงเจ้านั้นมันอ้อนวอนร้องขอชีวิตเลือดหลุดปากออกมาเรื่องไม่ได้จบลงแค่นั้นไม่ยากเกินกว่าจะเชื่อนะแต่ในคราวนี้ตั้งใจสานสัมพันธ์กับจอมาลิโมรุทางเจสเตอร์ที่แรกนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ไม่อยากจะเชื่อเท่าไหร่เลยพร้อมกับเถียงแปลว่าทางฮินาตะน่ะเคร่งครัดในศาสนาลูมินัสยิ่งกว่าใครเลยไม่มีทางหักหลังเทพีและพวกเราแอปาลามาจานทั้งเองก็สงสัยเรื่องนั้นเช่นกันส่วนที่ทำให้กระจ่างชัดมีเพียงแค่อย่างเดียวแต่เมื่อจอได้ฟังแล้วน่ะจะหันหลังกลับไม่ได้แล้วนะซึ่งทางเจสเตอร์ตัวของเขาเนี่ยก็ได้เลือกฟังนะครับปรมาจารย์ได้บอกไปว่าโค่นจอมมารลิมูรุซะถ้าทำเช่นนั้นแล้วจะได้คำตอบถ้าเกิดที่นาตามีความเกี่ยวข้องกับจอมมารจริงคงต้องพยายามหยุดไว้เหมือนคนบ้าบินแล้วก็อย่าได้หวั่นเกรงไอ้เจ้าเวโรล่านั้นลองสงบสติอารมณ์และคิดดูมังกรมารฟื้นคืนชีพจริงแล้วงั้นหรอไม่คิดว่าทั้งหมดน่ะเป็นเพียงคำขู่งั้นหรือซึ่งทางเจสเตอร์มันก็ได้คิดขึ้นมาได้นะครับว่าจะว่าไปแล้วน่ะการฟื้นคืนชีพของมังกรตรวจพบกันแค่พระสันตะปาปากับท่านฮินาตะเจสเตอร์ก็ได้ถามเอาแน่นะครับว่าถ้างั้นเวโดราไม่ได้ฟื้นคืนชีพมางั้นหรอปรมาจารย์ก็ได้ตอบอย่างมั่นใจไปเลยว่ามีโอกาสเป็นเช่นนั้นสูงมากเลยเมื่อเรฮีมเองก็ไปพบเจอเวโดราเองกับตาพระสันตะปาปาด้วยอาจจะแค่โดนฮินาตะเป่าหัวก็ได้เหมือนว่าฮินาตะเองก็เคยไปเจอกับจอมาริมูรุมาแล้วครั้งนึงคงจะโดนล่อลวงเอาตอนนั้นแหละมั้งเลยจ้องคำเองพวกเราหน้าดูถ้าเกิดว่าโดนจอมาริมูรุเข้าควบคุมจริงแล้วก็เจสเตอร์นั้นมันก็ได้ตกใจมากเลยนะครับว่าจริงด้วยนึกไม่ออกเลยว่าท่านฮินาตะจะหักหลังยังไงคนที่จะช่วยผู้นั้นได้มีเพียงแค่เราเท่านั้นซึ่งทางเจสเตอร์เนี่ยก็ได้รับคำสั่งมาอย่างเต็มภาคภูมิใจเลยตามในปัจจุบันทางเจสเตอร์ตัวของเขาเนี่ยก็ได้สั่งลูกน้องทั้งหมดของเขานะครับว่าหลังจากนี้น่ะแผนการโจมตีโอบในแต่ละหมู่นั้นก็ให้กระจายตามที่วางแผนเอาไว้ซึ่งพลทหารเนี่ยก็เยอะมากเลยนะครับซึ่งในนั้นเองนะพวกเขาเนี่ยก็ได้โดนรอบโจมตีนั่นเองซึ่งก็โดนรอบทุกทิศทางเลยนะซึ่งมาเกิดสงครามกันแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับทางโชเอเนี่ยก็ได้รายงานกับทางริมูรุไปว่าเหมือนกองทัพแยกจะเริ่มเคลื่อนไหวแล้วเหมือนจะกระจายล้อมเมืองสี่ด้านมุ่งหน้าเข้ามาชิออนน่ะได้สกัดเอาไว้แล้วตอนนี้เริ่มมีการรบจริงจังเกิดขึ้นแล้วครับริมูรุเนี่ยก็ได้เข้าใจผิดไปใหญ่เลยว่างั้นเหรอฮินาตะน่ะเลือกที่จะต่อสู้สินะและทางฮินาตะนะครับในขณะที่เธอกำลังขี่ม้าอยู่เนี่ยเธอก็ได้รู้สึกถึงพลังงานอะไรบางอย่างใช่แล้วครับว่ามีคนติดต่อมานั่นเองซึ่งทันทีคนรัดเนี่ยจะเป็นคนติดต่อมันเองนะครับเขาก็ได้บอกกับทางฮินาตะไปว่าโปรดใจเย็นและฟังให้ดีความขัดแย้งในอาณาจักรฟาร์มูสเหมือนสามเซียนนักรบจะแอบเข้าร่วมอย่างลับๆด้วยฮินาตะเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับหรือว่าพระสันตะปาปาเคลื่อนไหวตามใจชอบงั้นหรอและทันใดนั้นนะครับสัญญาณเนี่ยก็ได้ขาดหายไปซึ่งฮินาตะเนี่ยก็ฟังไม่รู้เรื่องเลยนะครับจับได้แค่ว่าวันทั้ง7อะไรสักอย่างนี่แหละแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้กินอะไรบางอย่างซึ่งก็เป็นพลังของทางเลโอนาร์ดหรือว่าทางเจสเตอร์นั่นเองนะครับพวกเขาก็ไม่รอช้าเลยนะได้รีบมุ่งหน้าไปหาทางเจสเตอร์โดยด่วนเลยตามมาทางฝั่งของริมูรุนะซึ่งในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็เป็นคนตัดการสื่อสารเรียบร้อยแล้วนั่นเองฮินาตะนั้นกำลังติดต่อกับใครกันแน่นะหลังจากนั้นดูเหมือนว่าจะมุ่งหน้าเต็มกำลังที่สนามรบเลยริมูรุตัวของเขาเนี่ยก็เลยช่วยไม่ได้นะครับต้องดำเนินตามกำหนดการเท่านั้นฉันกับฮินาตะต้องตัดสินการให้รู้ดำรู้แดงไปเลยซึ่งในตอนนี้นะครับริมูรุเนี่ยก็ได้การร่างแล้วนะแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้เตรียมตัวออกไปรบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองแต่มาทางฝั่งของสนามรบนะครับซึ่งในตอนนี้การต่อสู้เนี่ยก็ดูเดือดเป็นอย่างมากเลยซึ่งในตอนนี้นะครับทางกลุ่มนักสู้สีม่วงเนี่ยซึ่งเป็นลูกน้องของทางชิออนนะพวกเขาเนี่ยก็ทำการสู้รบได้ดีมากเลยเรียกได้ว่าแข็งแกร่งกว่าอีกฝ่ายมากๆเลยนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยโจมตีเท่าไหร่นะทางนักสู้สีม่วงเนี่ยก็ต่างไม่เป็นอะไรเลยโจมตีไปก็ได้รับการฟื้นฟูมาเรื่อยๆแถมดาบของทางแก๊งนักสู้สีม่วงนะครับได้อาบยาผิดไปด้วยซึ่งที่พวกเขาทำแบบนี้ก็เพราะว่าไม่อยากให้อีกฝ่ายนะครับได้รับบาดเจ็บมากเกินไปเอาแค่สลบก็พอนะและในตอนนี้ทางริมูรุตัวของเขาเนี่ยก็ได้มาถึงสนามรบแล้วนั่นเองซึ่งก็ได้มาเจอกับทางชิออนอยู่เลยพอดีนะริมูรุเนี่ยก็ได้ต่างชมไปเลยนะครับว่าทางที่สั่งว่าให้ขัดแข้งขัดขาก็พอแต่ทำเอาศัตรูกว่าครึ่งถอยออกจากแนวรบแบบนี้ทำงานดีเกินไปหรือเปล่านะทางน้องชิออนนะครับแต่ของน้องเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าทางริมูรุเนี่ยอยู่ด้านหลังของเธอเธอจะได้บอกให้ทางกอบอากับกอบโซพวกเธอเองนะก็รีบเข้าร่วมการรบแบบนี้ซะซึ่งทางกอบอาเนี่ยก็ได้เถียงไปนะครับว่าไม่ใช่ว่าตอนวางแผนน่ะพวกเราต้องเฝ้าดูท่าทีงั้นหรอชิออนเนี่ยก็ได้ต่อว่าไปเลยนะครับว่าจะ
บายดีไงพวกเธอนะชัยชนะอยู่อีกแค่เอื้อมือแท้ๆทำไมถึงไม่เข้าใจเรื่องนั้นการได้กำชัยในฐานะผู้ที่เหนือกว่าต่างหากถึงจะผ่านกำแพงตรงหน้าไปได้ซึ่งทางก๊อบอานเนี่ยก็ได้ตาเปล่งประกายเลยนะครับเพราะว่าทางชีออนเนี่ยเป็นไอรอนนั่นเองนะทั้งสองคนก็เลยไม่รอช้านะครับได้พุ่งไปจัดการเลยนะแต่ก่อนจะไปเนี่ยทางก๊อบโซก็ได้ถามไปว่าคือว่านี่นะจะไม่เป็นการขัดคำสั่งงั้นหรอครับแต่ทางชีออนเนี่ยก็ได้ทำหน้าโหดใส่เลยจะรีบไปล้มลบตามคำสั่งหรืออยากเป็นหนูทดลองเมนูใหม่ที่ข้าทำล่ะแน่นอนละครับว่าทางก๊อบโซได้เลือกไม่ยากเลยนะครับเขาเลือกจะไปสู้นั่นแหละนะทางเรมูลูนนะครับก็ได้ถามกับทางเบนนี่มารูไปว่าแบบนี้น่ะดีแล้วงั้นหรอเบนนี่มารูเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่ามันก็ไม่ดีหรอกครับแต่การปรับตัวตามสถานการณ์น่ะก็ไม่ได้ผิดที่ออกคำสั่งแบบนั้นก็ทำเพื่อชนะใช่ไหมล่ะครับถ้าทำให้อีกฝ่ายหมดสภาพด้วยไร้บาดแผลได้ก็คงไม่จำเป็นต้องยั้งมือสุดหาว่าสถานการณ์แบบนี้ต่อไปนะครับพวกเขาเนี่ยก็ชนะแน่เลยและในตอนนี้นั้นทางฮินาตาเนี่ยจองของเธอเนี่ยก็ได้ไปถึงสนามรบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองแล้วก็ได้ต่างตกใจมากเลยนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าครูเซเดอร์พวกเราเป็นฝ่ายด้อยกว่านั้นงั้นหรอยิ่งไปกว่านั้นทำไมเลโอนาร์ดกับเกียรูโดถึงอยู่ที่นี่ในเมื่อเปิดตัวเป็นศัตรูแล้วลำพังแค่การเจรจาอย่างเดียวคงไม่จบแน่และต่อของทางฮินาตานะครับก็จะสังเกตเห็นทางริมูรุนั่นเองแน่นอนละครับว่าเธอเนี่ยไม่รอช้าเธอเนี่ยเตรียมจะไปเจอกับทางริมูรุแล้วนะครับเพราะลูกน้องของเธอเนี่ยก็ได้ต่างตกใจกับคนที่อยู่ข้างๆของทางริมูรุทั้งหมดเลยนะว่าแต่ละคนคือตัวตึงทั้งนั้นเลยสามทหารเสือและยังมีคิจินและยังมีโอนิซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็ตึงๆทั้งนั้นเลยนะครับจนพวกเขาได้เริ่มเกรงกลัวแล้วนั่นเองฮินาตาก็ได้คิดขึ้นมาว่าลูกน้องของฉันมีอยู่4คนไม่ใช่บังเอิญแล้วล่ะริมูรุน่าจะเตรียมจำนวนคนมาให้พอดีคนเธอต้องการจะสู้กับฉันตัวต่อตัวน่ะนะคงไม่อยากให้ใครมาขัดขวางหรอกสินะและในตอนนี้นะครับทางฮินาตานั้นก็ได้ลงมาพบเจอกับทางริมูรุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองริมูรุได้กล่าวท้าทายไปว่าเร็วกว่าที่คิดไว้นะแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่7เรื่องมาในตอนที่8เปิดมาทางฝั่งของทางเทพีลูมินัสนะครับซึ่งในตอนนี้ตัวของเธอเนี่ยก็ได้กำลังเชยชมสิ่งนึงอ่ะนะที่อยู่ตรงหน้าเธอว่ามันช่างงดงามเสียจริงซึ่งสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะครับแม้ก็เป็นร่างนึงที่ถูกแช่แข็งอยู่นั่นเองซึ่งทางลูมินัสเธอเนี่ยก็ดูจะชื่นชอบร่างนี้เป็นอย่างมากเลยทันใดนั้นเองนั้นทางรุยเนี่ยก็ได้เดินเข้ามานะครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยมีเรื่องจะแจ้งให้กับทางลูมินัสทราบนั่นเองจอมมาริมารู้ถูกตัดสินเป็นต้นตอแห่งความชั่วเฮนันตาจึงออกปฏิบัติการเพียงลำพังแต่ทว่าน่าสงสัยอยู่อย่างนึงว่าเท่าวันทั้ง7นั้นได้พังอุบายแทรกแซงด้วยลูมินัสเนี่ยก็ได้ถึงกับถอนหายใจออกมาเลยนะครับที่หน้าตานี่ก็เหลือเกินกุสตาบอกเห็นข้าตัวเองแล้วแท้ๆกุนเธออยู่ดีๆนะครับมันเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วก็ได้พูดแทรกขึ้นมาว่าทำให้ท่านลูมินัสต้องหนักใจกับเรื่องยุ่มยิ้มไร้สาระไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรเป็นชายที่ไม่รู้จักกาลเทศะเอาซะเลยรุยเนี่ยก็เลยบอกไปนะครับว่าขอโทษละกันกุนเธอแต่ว่าถ้าเกิดปล่อยไว้ก็เสี่ยงที่จะต้องเสียที่หน้าตาไปซึ่งทางรุยกับทางกุนเธอเนี่ยก็ได้เถียงกันไปเถียงกันมานะครับจนทางลูมินัสเนี่ยก็เข้ามาห้ามนั่นเองพวกนายทั้งสองคนเงียบไปเลยจะมองนิ่งนอนใจไม่ได้แล้วทั้งสองคนขอให้ตามข้ามาเสียซึ่งทางลูมินัสนะครับน้องเนี่ยก็ได้มองหน้าไปยังที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะพร้อมกับบอกร่างนึงนะครับที่ถูกแช่แข็งอยู่ว่ารอก่อนนะตามมาทางฝั่งของเมืองเทมเพลนะครับซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้ทำสงครามกันอย่างดุเดือดเลยแน่นอนว่าทางฝั่งของริมูรุนั้นจะเป็นฝ่ายได้เปรียบเป็นอย่างมากแต่นั่นเองนะครับทางชิออนเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาต่อหน้าของทางเจสเตอร์แล้วก็เกียโดนั่นเองเกียโดได้บอกว่าใหญ่นี่มันปลาตัวใหญ่เลยนี่ว่าทางเจสเตอร์นะครับหรือเลโอนาร์ดนั้นตัวของเขาก็ได้คิดขึ้นมาในใจว่าจากจอมมาริมูรุไม่สิเป็นลูกสมุนแต่กลับแพ้ออร่ามากขนาดนี้เลยตัวของทางชิออนก็ได้แนะนำตัวไปนะครับว่าน้องเนี่ยชื่อชิออนเลขาอันดับหนึ่งของทันริมูรุพวกแกน่ะทันริมูรุได้กล่าวไว้เช่นนี้จำนนหรือยอมตายจงเลือกมาถ้าเข้าใจความหมายที่สื่อนี้ขอรีบวางอาวุธลงซะและสีโลลาบต่อกองทัพของข้าแต่โดยดีซึ่งทางเลโอนาร์ดนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้าใจดีอยู่แล้วดังนั้นคำตอบของพวกเราก็คือซึ่งก็ได้สั่งให้ทุกคนนะครับกระจายตำแหน่งนะแล้วก็ได้กางม่านพลังศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะครับซึ่งก็ถูกครอบไว้แบบเดียวๆเลยนะทางชิออนริมูรุในตัวของเขาที่กำลังมองดูอยู่นั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าโฮลี่ฟิลของเด็กประจำทีมสินะทายพูดนะนี่ฮินาตะถึงจะอาละวาดกันอย่างตามใจชอบแต่ว่าไม่ต้องให้พูดหรอกนะว่านี่คือถิ่นฉันในเมื่อเข้ามาตีรันฟันแทงกันด้วยกองทัพย่อมพิจารณาได้ว่าเธอมุ่งร้ายฉันไม่ใจดีถึงขนาดยอมโดนโจมตีก่อนหรอกนะฮินาตะเนี่ยก็ได้บอกว่าขอมันแน่อยู่แล้วแต่ว่าทำไมเลโอนาร์ดรองหัวหน้าหน่วยของฉันถึงขัดคำสั่งด้วยฉันเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันริมูรุเนี่ยก็ได้บอกว่าทำเป็นพูดไปเถอะทั้งที่คาร์เรฮิมและตั้งใจโยนความผิดให้กับพวกเราแท้ๆดูว่าฮินาตะนะครับตัวของเธอเนี่ยจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับตายแล้วงั้นหรอโดนฆ่างั้นหรอแบบนี้เองสินะริมูรุเนี่ยก็ได้ถามแน่ชัดนะครับว่าได้รับความจากฉันแล้วใช่ไหมฮินาตะเนี่ยก็เลยบอกว่าใช่แล้วล่ะริมูรุเนี่ยก็ได้มองไปที่สนามรบนะครับแล้วก็ได้พูดลอยๆว่านี่แหละคือคำตอบของเธองั้นหรอฮินาตะเนี่ยก็บอกไปว่ามีจุดแตกต่างกันอยู่หน่อยนะแต่พูดไปคงไม่เชื่อกันอยู่แล้วริมูรุเนี่ยก็เลยบอกว่าจะยอมเชื่อก็ได้แต่ว่าก่อนอื่นมีเงื่อนไขคือหยุดกองทัพพวกนั้นซะและกลับประเทศไปทันใดนั้นเองนะครับทางอาโนหรือว่าทางบาวแมนเนี่ยตัวของมันก็ได้เข้ามาขัดนะหากท่านกำลังลบออกไปในสถานการณ์แบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับท่านฮินาตะทำไปทำอะไรก็ที่แกได้ฮินาตะออกมาซะก่อนใครจะรับรองว่ามันปลอดภัยซึ่งทางตัวของเบอร์นี่มารูเนี่ยตัวของเขาก็ได้เข้ามาขัดอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ได้บอกว่าผู้ที่ยืนคุยในที่แห่งนี้ได้
ได้มีเพียงท่านริโมรุและฮินาตะเท่านั้นพวกที่ไม่ได้ถูกเรียกเขาให้รออยู่นิ่งๆซึ่งไอ้เจ้าอาโนเนี่ยมันก็ได้พุ่งมาโจมตีใส่ทางเบนิมารุนะครับแต่ทางเบนิมารุในตัวของเขาเนี่ยก็ได้สวนกลับไปอย่างง่ายได้เลยพวกเขาเนี่ยก็เลยเสนอกันไปว่าถ้าอยากคุยเนี่ยก็ไปคุยกัน2คนดีกว่าซึ่งก็คุยกันด้วยดาบและซึ่งพวกเขาทั้ง2คนก็ดีเดินแยกไปเลยนะครับคู่อื่นๆก็เช่นกันพวกเขาเนี่ยก็แยกไปตามจำนวนคนเลยนะจนเหลือเพียงแค่ทางฮินาตะกับทางริโมรุแค่2คนเท่านั้นแล้วนะครับในที่แห่งนี้ตามมาทางฝั่งของทางชิออนซึ่งในตอนนี้ตัวของเธอเนี่ยก็ได้สู้กับทางเลโอนาร์ดอยู่นั่นเองโดยทางฝั่งของเลโอนาร์ดแล้วก็เกียโดเนี่ยทั้ง2คนก็ได้นึกอยู่นะครับว่าทางชิออนเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์อะไรกันแน่คิดจริงงั้นหรอสงสัยคงเป็นโอนิสินะซึ่งพวกเขาก็ได้ประเมินสถานการณ์นะครับว่าถ้าเป็นโอนิน่ะอย่างน้อยๆก็ระดับภัยพิบัติไม่สิเอาข้อจริงอาจจะกลายระดับเทพประจำถิ่นเลยดีบีดีอาจจะกลายเป็นจอมมารได้ซึ่งพวกเขาก็เดาไว้ต่างๆนานานะครับแต่ผิดแล้วล่ะชิออนเนี่ยก็ได้เฉลยว่าแม้พวกเบนิมารุที่สู้กับเพื่อนแกจะเป็นโอนิแต่ข้าจะวิวัฒนาการต่างออกไปนิดหน่อยนะข้าคือโอนิยักษ์มารเพราะงั้นก็ไม่ได้ใจดีอย่างที่พวกแกคิดรอกซึ่งในตอนนี้นะครับทะเลโอนาในตัวของมันเนี่ยก็ได้เป็นพลังออกมาแล้วนะแล้วก็ได้บอกว่าน่ารังเกียจยิ่งนักจะเอาสุรกายตัวร้ายโง่เขลาบอปัญญามาหมิ่นพระผู้เป็นเจ้าจะขจัดแกให้หายจากโลกนี้เองซึ่งบนมือของมันนะครับก็ได้มีลูกกลมๆอะไรบางอย่างนะซึ่งพลังโจมตีของมันเนี่ยน่าจะรุนแรงพอตัวเลยนะครับมันคือปืนวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นั่นเองซึ่งทางตัวของทางเลโอนาเนี่ยก็ได้ยิงมาออกไปนะครับรวมถึงทุกคนด้วยนะซึ่งก็โจมตีเข้ามาพร้อมกันแต่ก็ไม่คานามือของทางชิออนเลยนะตัวของน้องได้หยิบดาบขึ้นมาแล้วก็ได้ปัดเป็นเบสบอลเลยซึ่งนี่นะครับทำให้ทางเลโอนาถึงกับตกใจเป็นอย่างมากว่าบ้านะโฮลี่แคนนอนมันใช้สลายพลังอนุเวทได้ถือเป็นท่าไม่ตายเอาไว้ต่อกรกับอสูรโดยเฉพาะถ้าแค่หลบเฉยๆยังพอว่าโจมตีส่วนเล็งงั้นหรอน้องชิออนเนี่ยก็ได้ถามเช็คนะครับว่าจำลองหรือตายคำถามที่ถามเมื่อกี้น่ะนี่น่ะคือคำตอบใช่หรือเปล่าซึ่งพวกมันเนี่ยก็กำลังชิบหายกันแล้วนะครับตามมาทางฝั่งของทางริมูรุซึ่งในตอนนี้ตัวของเขาก็ได้บอกกับทางฮินาตะอย่างเมามันเลยใช่แล้วครับฝีมือของทางริมูรุเนี่ยก็ได้พัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากจนทางฮินาตะเนี่ยก็ได้จับสังเกตได้ว่าในช่วงเวลาสั้นๆกลับเติบโตอย่างน่าเหลือเชื่อทั้งที่ตัวเธอแต่ก่อนไม่ได้เป็นเป้าหมายสกิลผู้ก้าวข้ามหมายความว่าเธอนั้นขึ้นไปอยู่ระดับเดียวกับทารุมนัทแล้วสินะเป็นศัตรูที่ไม่อยากสู้ด้วยในหลายความหมายฮินาตะเนี่ยก็เลยโยนดาบทิ้งไปนะครับแล้วน้องเนี่ยก็ได้ใช้พลังที่แท้จริงของน้องนะซึ่งก็ได้เกิดแสงอะไรบางอย่างเปล่งประกายไปทั่วบริเวณทางอาจารย์ของทางริมูรุนะครับหรือว่าทางระบบเนี่ยก็ได้บอกขึ้นมาว่าแถลงพบการก่อสร้างวัตถุจากพลังศักดิ์สิทธิ์คาดว่ามันยุทธภัณฑ์ธาตุศักดิ์สิทธิ์ตามแบบพิเศษซึ่งดาบอะไรบางอย่างมันก็ได้ออกมานะครับซึ่งนี่เนี่ยจะเป็นร่างจริงนั่นเองนะที่เหลือก็แค่เพียงการประชันกันด้วยพลังต่อพลังล้วนๆท้าดวลด้วยทั้งหมดที่ตัวเองมีเท่านั้นริมูรุก็ไม่รอช้านะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้พร้อมตั้งรับแล้วนั่นเองฮินาตะตัวของเธอก็ได้คุ้นคิดขึ้นมาว่าเมื่อกี้ได้ยินริมูรุพูดว่าได้รับข้อความหรือเปล่าหรือนั่นก็หมายความว่าเป็นคำเชิญเชิญมาต่อสู้ตัวต่อตัวให้รู้ดำรู้แดงแล้วการที่ได้รับชัยชนะจึงจะสามารถลบล้างความผิดของฉันได้ริมูรุได้มองไปที่ดาบนะครับของทางฮินาตะพร้อมกับคิดขึ้นมาในใจว่าดาบเล่มนั้นน่ะเทียบกับอาวุธที่เราเคยเห็นมาศักยภาพต่างกันลิบลับเรียกว่าเป็นอาวุธขั้นเลเจนด์เลยก็ได้หรือระดับตำนานพอมารู้อีกทีแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่มีช่องโหว่เลยฮะรูปแบบนี้ฉันขอไฮคุโรเบทำดาบแบบเฉพาะให้ก็ดีริมูรุได้เคลื่อนไฟไปที่ดาบนะครับแล้วก็ได้พร้อมบวกแล้วในตอนนี้เป็นแค่ของแก้คัดคงไม่สมใจอยากนักแต่ก็เตรียมพร้อมแล้วและทั้งคู่เนี่ยก็ได้ทำการบวกกันนะครับยังมองมันเลยใช่แล้วครับภาพตัดมาอีกทีเนี่ยก็อยู่ที่ทางชิออนแล้วนะชิออนได้พูดกับทุกคนไปว่าฝั่งนั้นพวกแกขณะที่ข้ายังมีไมตรีพูดดีด้วยรีบยอมจำนนมันซะซึ่งทางแกโดเนี่ยมันก็ไม่ยอมนะครับทางชิออนเนี่ยก็เลยเสนอไปว่าฟังนะที่จริงคำสั่งที่ได้มาจากท่านริมูรุน่ะบอกไว้แบบนี้พยายามไม่ฆ่าพวกแกเท่าที่ทำได้ถ้าตอนนี้ก็จะปล่อยไปโดยไม่ต้องต่อยสักมาถ้างั้นเดี๋ยวข้าจะทำอาหารให้สุดฝีมือเป็นพิเศษเลยเป็นไงล่ะซึ่งอาหารของทางชิออนเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวเลยนะครับแต่ทางฝั่งของพวกเลโอนาร์ดเนี่ยจะไม่รู้เรื่องนั่นเองพวกเราโฮลี่ไนท์นั้นแม่ขอตอบรับการเจรจากับพวกอสูรชิออนเนี่ยก็เลยบอกว่าฟังก่อนนะข้าอยากแสดงพลังที่แท้จริงเพื่อให้พวกแกยอมแพ้โดยไม่ต้องฆ่าส่วนพวกแกก็อยากจะกำราบข้านั่นก็เลยเป็นหนึ่งในข้อเสนอซึ่งในตอนนี้นะครับไอ้ทางแกโดเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าทุกคนอย่าดมันปั่นหูเชียวนะซึ่งผู้มาทางขาดคำนะครับท่านอชิออนเนี่ยก็ได้ดีดหินไปเฉียวตรงหูของทางแกโดจนขาดเลยซึ่งพลังทำลายมันก็รุนแรงมากเลยนะครับเรียกได้ว่านี่น่ะเป็นการจงใจยิงมานั่นเองซึ่งนอชิออนในตอนนี้ก็ได้ฉุนจัดแล้วนะครับหูที่ไม่ฟังคนอื่นพูดมันจำเป็นต้องมีหรอกนะซึ่งนอชิออนในตอนนี้ก็โหดมากเลยซึ่งทางตัวของทางเลโอนาร์ดในตอนนี้ตัวของเขาก็ได้ตกใจพอใหญ่คนนี้น่ะจงใจเลงแค่ตัดหูแค่นั้นเองหรอตัวของทางเลโอนาร์ดนะครับก็ได้จะลองฟังดูนะว่าข้อเสนอของทางชิออนน่ะมันคืออะไรนอชิออนเนี่ยก็เลยบอกไปนะครับว่าให้พวกนายน่ะลองปล่อยพลังโจมตีลงแรงที่สุดที่เคยมีมาน่ะใส่ข้าดูสิถ้าทนไหวข้าเป็นฝ่ายชนะแล้วก็ยอมจำนนต่อกองทัพของเราแต่โดยดีเป็นไงล่ะประโยคนี้นะครับทำให้ทางเลโอนาร์ดนั้นตกใจไปซ้ำสองอีกนะครับว่าฮะหรือว่าไม่อยากฆ่าพวกเราจริงๆงั้นหรอไอ้ทางแกโดในตอนนี้มันเนี่ยก็ได้คึกจัดเลยนะขนาดโดนตัดหูไปแล้วนะครับมันได้พูดขึ้นมาว่าก็ได้เรื่องสิข้อเสนอนั้นจะขอรับไว้เองซึ่งทางเลโอนาร์ดเนี่ยก็จะได้ห้ามไปนะครับแต่ทางแกโดมันก็ได้ตวาดใส่เลยว่าหนวกหูพวกแกก็เริ่มกันได้แล้วปรับระดับพลังศักดิ์สิทธิ์ของฉันซะซึ่งทุกคนในตอนนี้นะครับ
ก็รวมพลังกันมาอยู่ที่ของทางเกียร์โดนั่นเองทางเลโอนาร์ดนั้นตัวของเขาก็ได้คิดขึ้นมาในใจว่าก็จริงอยู่ขณะที่อยู่ในสนามรบมันไม่ใช่เวลามาลังเลหรอกไม่ว่าโอนิตอนนั้นจะมีแผลอะไรในใจตัวตนมันเองก็อันตรายอยู่ดีถ้าต้องไปตัวกับพวกอสูรผู้ที่ชนะต่างหากคือคุณธรรมตอนนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ได้รวมพลังอะไรบางอย่างนะให้กับทางเกียร์โดทั้งหมดและทางเกียร์โดนะครับก็ได้ใช้พลังของมันนานพุ่งเข้ามาโจมตีใส่ทางชีออนนั่นเองน้องชีออนก็ได้ยิ้มออกมานะพร้อมกับยกดาบขึ้นแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าคอยพอฟัดพอเวียงหน่อยสิวะการจะทำให้ยอมจำนนต่อการสู้รบแบบนี้มันไวกว่าที่เห็นซึ่งกับแป๊บเดียวนะครับตัวของทางน้องชีออนเนี่ยก็ได้ฝ่าฟันลูกไฟอะไรนะที่พุ่งมาหาเธออย่างง่ายได้เลยซึ่งก็ขาดครึ่งเลยนะครับทุกคนเนี่ยก็อยากเชื่อสายตาเลยว่าพลังของทางชีออนนั้นมันเหลือเกินจะทนจริงๆซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้แพ้ราบคาบเลยนะครับพลังที่แท้จริงน่ะแตกต่างกันเกินไปคือยังสู้รบไปมากกว่านี้แล้วก็ซึ่งในตอนนี้ทางเกียร์โดมันก็ได้ฉุนแตกแล้วนะครับแล้วก็ได้อ้างถึงโฮลีฟิลด์ด้วยนะตราบใดที่มีโฮลีฟิลด์อยู่นะแกก็ทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นถึงจะน่างงงก็เถอะนะจากนี้จะเป็นการต่อสู้เพื่อวัดความอึดกันแล้วล่ะน้องชิออนเนี่ยก็ได้กำเนิดใจมากเลยนะครับว่าขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับอีกงั้นหรอเดี๋ยวจะต้องกลายเป็นข้าจริงๆขึ้นมาหรอกทางเลโอนาร์ดนะครับก็ได้พยายามจะห้ามทางแกโดไว้นะแต่แกโดในตอนนี้เนี่ยมันเนี่ยก็ได้ใจร้อนไปอย่างมากจนทางเลโอนาร์ดนั้นคิดขึ้นมาได้ว่าแปลกประหลาดเขารู้สึกไม่ชอบมาพากลแบบนี้แกรูโดถึงเลือดร้อนแต่ก็เป็นชายผู้สง่าผ่าเผยแต่แบบนี้มันไม่ใช่แล้วล่ะน้องชิออนเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นโฮลี่ฟิลด์นะครับน้องเนี่ยก็ทนไหวนะได้กระโดดขึ้นไปบนฟ้าแล้วฟันมันทิ้งในฉาบเดียวเลยไอ้โฮลี่ฟิลด์ที่มั่นใจนักมั่นใจหนาเนี่ยโดนทำลายภายในดาบเดียวเลยนะครับเสร็จละตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้แพ้ราบคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทุกคนเนี่ยก็เลยขอยอมจำนนนะครับซึ่งทางชิออนก็ได้ชนะอย่างง่ายได้เลยนับได้ว่าเก่งขึ้นมากๆเลยนะเรียกได้ว่าสงครามในตอนนี้แทบจะยุติกันหมดแล้วเหลือแต่เพียงทางที่โมรู้กับทางฮินาตะเพียงเท่านั้นชิออนเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าท่านริมูรุน่ะเป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยนเพราะงั้นที่จริงแล้วท่านริมูรุต้องการที่จะคุยกับเจ้านายพวกนายแท้ๆทางเลโอนาร์ดนะครับตัวของมันเนี่ยก็ได้ตกใจมากเลยว่าท่านฮินาตะกับจอมานริมูรุตัวของเขาก็ได้นึกย้อนไปก่อนหน้านี้นะที่ทางไอ้ผู้เฒ่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาได้บอกมาว่าฮินาตะตั้งใจสานสัมพันธ์กับจอมานริมูรุถ้าเกิดว่านั่นเป็นเรื่องที่ถูกต้องจริงฮินาตะคงต้องพยายามมาหยุดไว้เหมือนคนบ้าบินเลโอนาร์ดในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ลังเลมากเลยนะครับว่าไหนคือความจริงกันแน่ท่านฮินาตะไม่สิถ้าคิดจะสานสัมพันธ์กับจอมานริมูรุจริงก็ไม่มีเหตุผลที่ทั้ง2คนต้องสู้กันถ้างั้นทำไมล่ะทำไมทั้ง2คนถึงต้องสู้กันด้วยชิออนเนก็ได้สวนกลับไปนะครับว่าก็เพราะพวกนายน่ะแห่กองทัพกันมาไม่ใช่หรือไงมันก็เลยกลายเป็นหลีกเลี่ยงต่อสู้ไม่ได้ชัดเจนเลยนะครับเลโอนาร์ดก็นึกขึ้นได้ทันทีฉันต้องการจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์กับท่านฮินาตะเลยนำทัพครูเซเดอร์มาทำลงไปจนได้ถ้าเกิดเราไปทำแบบนั้นป่านนี้คงไม่มีการต่อสู้จริงเกิดขึ้นไม่ได้การรับหลักท่านฮินาตะซึ่งทุกคนเนก็รีบวิ่งไปหาท่านฮินาตะหมดเลยนะครับทั้งฝั่งของท่านฮินาตะกับท่านริมารุในตอนนี้ทั้ง2คนเนี่ยก็ได้บวกกันอย่างมองมันไปเลยใช่แล้วครับท่านริมารุในตอนนี้จะโดนท่านฮินาตะต้อนอยู่นั่นเองมีการสนับสนุนจากราฟาเอลอย่างขนาดนี้บอกตามตรงว่าสายแอบคิดว่าจะเอาชนะได้ง่ายกว่านี้ซึ่งริมารุเนี่ยก็ได้ตกใจในฝีมือของท่านฮินาตะมากเลยนะครับท่านน้องฮินาตะเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาเหมือนกันว่าเติบโตขึ้นมากน่าดูเลยนี่แต่นั่นมันก็เป็นเพียงแค่ศักยภาพทางกายเท่านั้นทักษะได้สั่งสมมายังไม่เกินมือเราทักษะวิชาได้ขัดเกลามาตลอด10กว่าปีนี้ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆช่วงเวลาเพียงหนึ่งเดียวที่เปิดใจได้รำเรียนทักษะวิชาทุกอย่างจากอาจารย์ชิซุแล้วเราก็ลาจากผู้คนนั้นไปเพราะกลัวที่ต้องเจอความสูญเสียเราเองก็ทำตัวอ่อนหัดไม่เข้าท่าแค่คำขอบคุณสักคำก็ยังไม่ยอมพูดเลยแต่ว่านะเรามีสิ่งที่สืบทอดจากอาจารย์ชิซุอยู่ประสบการณ์มาคนละชั้นกันสถานการณ์ในตอนนี้นะครับได้เรียกว่าโจมตีทางริมารูเนี่ยจนริมารูเสียท่าเลยผ้าคลุมขาดเลยนะริมารูก็ได้ตกใจมากเลยว่ามันตลกเลยนะแบบนี้ถ้าโดนเข้าไปแล้วก็ตายแน่ๆริมารูในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้กดดันหนักมากเลยที่ไม่ถึงแก่ชีวิตนะก็ช่วยได้มากเลยนะการโจมตีเมื่อครู่นี้นะแต่ถ้าเกิดโดนเข้าแล้วก็ต้องเกิดความเสียหายอย่างแน่นอนถ้าโดนเข้าไปหลายครั้งอันตรายแน่ทางอาจารย์หรือว่าทางระบบนะครับก็ได้บอกกับทางริมารูไปว่าดาบที่หล่อนถืออยู่นั้นก็มีคลื่นความถี่สูงชนิดพิเศษสำหรับบิดเบือนกดได้จึงได้ทำลายเขตแดนหลายชั้นของเราไปแล้วริมารูเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับอาจารย์พูดเองแบบนี้คงไม่ผิดหรอกมั้งแล้วการโจมตีต่อแปลของทางฮินาตะนะครับก็ได้กำลังมานั่นเองซึ่งน้องเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีอย่างรวดเร็วเลยริมารูเนี่ยก็ได้คิดแผนการขึ้นมานะครับว่าจะเป็นแผนการที่จืดชื่นไปหน่อยก็เถอะแต่รอฮินาตะเหนื่อยก็พอเพราะยังไงเนี่ยฉันก็มีทางเหนื่อยอยู่แล้วแต่กับการนะครับฮินาตะอยู่ดีๆนั้นเธอเนี่ยก็ได้มีความเร็วเพิ่มขึ้นซึ่งก็ได้กระหน่ำแทงมาที่ทางริมารูอย่างรัวๆเลยใช่แล้วครับถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปนะริมารูนั้นถึงตายแน่นอนริมารูเนี่ยก็เลยขอร้องทางอาจารย์นะครับว่าช่วยหน่อยอาจารย์ราฟาเอลพอมีวิธีอื่นไหมรีบคิดแผนรับมือให้หน่อยสิอาจารย์เนี่ยก็ได้เสนอขึ้นมาว่ารายงานเรียนรู้การคาดการณ์การโจมตีในอนาคตตกลงใช้งานหรือเปล่าซึ่งริมารูเนี่ยก็ได้ลองใช้เลยนะครับปรากฏว่านั่นน่ะริมารูเนี่ยสามารถเห็นดาบของทางฮินาตะนะพุ่งเข้ามาโจมตีหาเขาอย่างช้าๆได้ง่ายเลยซึ่งริมารูนั้นก็ได้โจมตีสวนกลับไปอย่างง่ายดายเลยนะครับจนฮินาตะเนี่ยก็ได้ถึงกับตกใจบรรยากาศต่างกับก่อนหน้านี้การเคลื่อนไหวต้องไม่ลังเลอีกแล้วเราก็เห็นวิธีของดาบของเราหมดเลยบังเอิญงั้นเหรอไม่ใช่หรอกท่านนั่นเองนะครับทุกคนเนี่ยที่ต่อสู้กันก่อนหน้านี้นะก็ได้เดินเข้ามาหาทางตัวของทางฮินาตะนะครับแล้วก็ทางริมารูด้วยฮินาตะเห็นท่าไม่ดีแล้ว
แล้วนะครับก็เลยบอกกับทางริมูรุไปว่ารอบต่อไปมาทำให้จบกันเถอะการต่อสู้ของฉันกับเธอน่ะแต่เขาบอกไว้ก่อนนะวิชานี้มันอันตรายมากพอจะรับข้อเสนอของฉันได้หรือเปล่าเรียนรู้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้งงอยู่สักพักไม่ใช่ว่าฮินาตะมาที่นี่เพื่อฆ่าฉันงั้นหรอแต่ว่ามันรู้สึกแปลกแต่ทีแรกแล้วล่ะสารที่เราส่งไปน่ะมีอะไรผิดพลาดไปงั้นหรอซึ่งทั้งสองคนก็ได้เข้าใจผิดกันอยู่เลยนะครับริมูรุเนี่ยก็เลยบอกว่าก็ได้ฉันจะรับข้อเสนอของเธอก็แล้วกันเพียงแต่ว่าเรื่องที่แล้วมาก็แล้วกันไปถ้าเธอแพ้ขึ้นมาก็สาบานมาเลยว่าจะไม่ยุ่งกับประเทศนี้อีกฮินาตะเนี่ยก็ได้บอกว่าดีเลยขอสัญญานะฉันแค่รับคำท้าต่อสู้ตัวต่อตัวตามที่เธอขอสำหรับฉันแล้วอยากจะคุยเรื่องราวต่อนี้ด้วยกันหน่อยใช่แล้วครับทางริมูรุเนี่ยก็ได้สงสัยหนักมากเลยว่านี่ฉันจะสู้ตัวต่อตัวงั้นหรอสื่อสารที่เขาส่งไปก่อนหน้านี้นะครับมันจะถูกปรับเปลี่ยนไปหมดเลยทั้งสองคนเนี่ยเข้าใจผิดกันนะซึ่งในตอนนี้ทางฮินาตะเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องแล้วนะครับแล้วในชาร์จพลังแล้วเคลือบดาบพร้อมกับพุ่งแทงใส่ทางริมูรุด้วยความรวดเร็วเลยใช่แล้วครับทางอาจารย์ราฟาเอลเนี่ยก็ได้เตือนขึ้นมาว่ารายงานป้องกันไม่ได้หลบหลีกไม่ได้แนะนำว่าให้เสียสละอันติเมสกิลเบลเซบิลเพื่อใช้หักล้างอำนาจโจมตีซึ่งริมูรุนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ปะทะเข้าไปเต็มๆเลยซึ่งก็ได้เกิดลำแสงขนาดใหญ่ขึ้นมาเลยนะใช่แล้วครับปรากฏออกมาอีกทีริมูรุนั้นก็ได้รอดจากการโจมตีของนางฮินาตะเรียบร้อยซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างอึ้งกันหมดเลยนะครับแต่ก็สมแล้วล่ะนะที่เป็นแม่ทัพของพวกเราแต่ถึงกระนั้นนะครับริมูรุเนี่ยก็ได้ล้มลงเลยเพราะว่าทนไม่ไหวนั่นเองฮินาตะเนี่ยก็ได้ขำขึ้นมาเลยนะยอดไปเลยนะเธอเนี่ยสถานการณ์แบบนี้ยังจงใจรับเข้าไปอีกนะริมูรุเนแต่ถ้าอาจารย์ราฟาเอลนะครับตัวของเธอเนี่ยไม่ตอบริมูรุแล้วนะเรียกได้ว่านอกไปแล้วนั่นเองซึ่งทั้งสองคนนะก็ได้กำลังจะเคลียร์ใจกันนะครับซึ่งก็กำลังเริ่มพูดคุยกันนะแต่กลับกันว่าดาบก่อนหน้านี้นะครับที่ทางฮินาตะทิ้งไปเนี่ยซึ่งก็เป็นดาบของทางไอ้ผู้เฒ่านะที่มันให้มาอยู่ดีๆนะครับมันก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีทางริมูรุนั่นเองฮินาตะเนี่ยก็เลยไม่รอช้าเลยผลักทางริมูรุออกไปแล้วเธอเนี่ยก็โดนการโจมตีนั้นเข้าไปเต็มๆเลยนะครับและก็ได้ตัดจบตอนที่8เรื่องมาในตอนที่9ภาพนั้นได้ตัดมาที่อาณาจักรฟามูนะครับชายคนหนึ่งในตัวของเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าเหมือนว่าที่แห่งนี้จะตกอยู่ใจกลางมรสุมแล้วไม่ผิดแน่วีรบุรุษยอมกับอดีตราชาเอสมาลิสได้ยอมคาปฏิกรรมสงครามจอมมาลิบุรุรายงานเช่นนี้ทำให้ขุนนางฟามูดขุนเคืองมากเลยต้องกำจัดเอ็มมาลิสเพื่อให้ได้ใจปวงประชานั่นทำให้ราชาใหม่เอ็ดเวิร์ดใช้กำลังของกองทัพแต่ว่ายอมกับเอ็ดมาลิสนั้นไม่ได้ยอมรับข้อกล่าวหาปลอมนั่นแต่อย่างใดแถมยิ่งกว่านั้นยังมีกองหนุนจากลิมูรุตามมาสมทบกับยอมอีกการสู้รบในที่แห่งนี้ต้องเกิดขึ้นโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงอย่างที่คิดเลยนะว่าจอมมาริมูรุนั้นไม่ได้ละทิ้งวีรบุรุษยอมอย่างนั้นหรืออ่อนหัดเกินไปแล้วมีโอกาสสูงที่เรื่องหลอกลวงนั้นจะถูกเปิดโปงเดี๋ยวจะเรียกกองจัดฮินาตะล่วงเสียแต่ตรงนี้แต่น้ำขึ้นก็คงต้องรีบตักก่อนก็ไม่ได้ผิดคำสั่งของท่านผู้นั้นแต่อย่างใดแต่ก็ยอมได้อะนะปัญหาก็คืองานที่ทำค้างเอาไว้ซึ่งทางน้องเมนเน่ก็ได้บอกว่าการปราบปีศาจได้สังหารท่านเลหิมสินะคะผู้เฒ่าทั้ง5ก็กล่าวอะไรเกินไปทั้งชายคนนี้นะครับหรือว่าดาวรากานานตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตังคิดหนักเป็นอย่างมากเลยมีข้อมูลที่ยังคาใจอยู่เรื่องที่มนุษย์มาราเซนยอมจะฟังคำสั่งปีศาจตนนั้นถ้าเป็นปีศาจระดับที่โค่นราเซนลงได้นั้นก็ไม่ใช่ระดับอาร์คเดมอนแล้วแต่ต้องเก่าแก่ยิ่งกว่านั้นหรือนี่จะคืนชีพปีศาจระดับภัยพิบัติมางั้นหรอซึ่งในตอนนี้นะครับทั้งดาวรากาตัวของมันเนี่ยก็ได้จะทิ้งคนสอนหนึ่งเอาไว้นะแล้วค่อยถอนตัวออกจากฟาร์มูสทั้งน้องเมย์ก็ได้ถามไปว่างั้นเอาอย่างไรกับเดมอนฮันเตอร์จากประเทศแม่ดาวรากาก็ได้ตอบไปนะครับว่าทิ้งไว้เป็นของฝากให้กับราชาองค์ใหม่ก็แล้วกันสรุปก็คือเรื่องปีศาจน่ะก็โยนให้กับทางเอ็ดเวิร์ดเลยแล้วทางดาวรากานะครับตัวของมันเนี่ยก็ได้หยิบจดหมายอะไรบางอย่างขึ้นมายังมีอีกอย่างนึงที่ต้องเตรียมเป็นของขวัญให้กับราชาองค์ใหม่น้อยตัดมาที่อาณาจักรฟาร์มูสเขตของไวท์เคาท์เอ็ดมาลิสทางเจ้าเอ็ดเวิร์ดนะครับตัวของมันเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าคิดอยู่ว่าหากถึงคราวจอมมาริมูรุเข้าร่วมกับยอมจะทำยังไงสามเส้นนักรบรุกจีเนียสแห่งลูเบเลียสได้วีรชนผู้เป็นรองแค่นักบุญฮินาตะมาร่วมรบเช่นนี้ได้ยินมาแล้วว่าฮินาตะนั้นกำลังมุ่งหน้าไปปราบจอมมาริมูรุสวรรค์ยังไม่ทอดทิ้งเราสินะปัญหาคือหน้าที่สำคัญอย่างการบุกรุกเข้าไปในเขตนิโดแต่ก็มีหนังสือขอความช่วยเหลือจากเขานิโดที่พอคาตะวันออกนำมาขอเพียงมีสิ่งนี้เท่านั้นแถมอีกทั้งผู้คนนั้นยังเตรียมผู้ชำนาญการด้านการปราบปีศาจโดยเฉพาะให้ข้าด้วยความกังวลใจหายหมดเกลี้ยงแล้วนับจากนี้ต่อไปเราจะเป็นฝ่ายบุกโจมตีศัตรูก่อนที่หมายคือเขตนิโดเด็ดหัวจนกบฏยอมเสียซึ่งทางตัวของทางเอเวอร์นะครับก็ได้สั่งให้แกสตันนั้นให้เขาแนะนำทัพนะครับจำนวน 5,000 นายบุกโจมตีเมืองที่ยอมอยู่ซะทางซาเล่นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่างั้นให้มือขวาของเราย่างเกกอรี่ตามไปด้วยนะฟาร์มูสเสียพลทหารไปมากต่อการรบกับจอมมาริมูรุการที่มีเขาอยู่ด้วยเนี่ยเป็นประโยชน์ได้แน่ซึ่งทางเกกอรี่นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้มาคุยกับทางซาเล่ว่าเฮ้ยซาเล่จะให้ฉันปกป้องเจ้างามพวกนี้งั้นหรอซาเล่เนี่ยก็เลยบอกไปนะครับว่าแน่นอนว่าแค่เบื้องหน้าเหยื่อของนายคือปีศาจที่สังหารเรฮิมมีเขาหรือว่าเจ้านั่นอยู่กับกองหนุนของยอมฝากนายช่วยล่อมันออกมาทีแต่ถ้างานนี้เกิดทายพลาดก็รีบกลับมาโดยไวซึ่งทางเกกอรี่นะครับมันก็ได้ยอมนั่นเองแล้วก็ได้ออกเดินทางพร้อมกับทัพจำนวน 5,000 นายไปด้วยกันนะครับตามมาทางฝั่งของเดียโบนะครับซึ่งในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยกำลังบินอยู่บนฟ้ามองดูราดราวนั่นเองตัวของเขาเนี่ยก็ได้ขำขึ้นมาเลยนะยกโทษให้ไม่ได้ครับทำให้ตัวคาต้องอับอายต่อหน้าทาริมูรุ
ูแบบนี้ถ้าเกิดว่าโดนแย่งชิงงานไปจริงๆแล้วทันริโมรุพูดว่ากลับมาได้แล้วขึ้นมาเมื่อไรแกคิดก็หัวสั่นไปทั่วทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วเธอถามที่ทำให้ข้าต้องเลี่ยมลดความกลัวเช่นนี้ต้องถูกชดใช้อย่างสะสมแล้วทางเดียโบนะครับก็ได้ซอนซองหานะซึ่งก็เจอทางเอ็ดเวิร์ดนะครับที่นั่งร่วมทานอาหารกับทางซาเร่แล้วก็แกลนดาด้วยซึ่งก็นั่งกันอยู่3คนเลยตรงเข้าได้สองอีกฝั่งนึงนะครับซึ่งก็ทางฝั่งกองทัพนะที่กำลังบุกทัพไปโจมตีทางยอนนั่นเองนะครับตัวของทางเดียโบเนี่ยก็ได้ประสานกับทางฮาคุโร่ว่ามีคนนึงที่ดูสะดุดตากำลังมุ่งหน้าไปทางนั้นคงพอช่วยแกเบื่อให้ท่านลันกาได้บ้างซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ถามกันไปถามกันมานะครับว่าของพวกนี้น่ะคงฆ่าไม่ได้สินะเดียโบเนี่ยก็ได้บอกว่าเน้นจับเป็นนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจับมาแล้วจะใช้เป็นประโยชน์ทางการเจรจาทางเดียโบก็ได้รายงานอีกด้วยว่ามีกองทัพประมาณ 5,000 นายกำลังตามไปด้วยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ไม่หวั่นนะครับเพราะว่าในตอนนี้นะทางกอปตาแล้วก็กาบิลเนี่ยในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็เตรียมพร้อมกันเป็นอย่างมากเลยทางฝั่งนั้นครับพวกเขาเนี่ยจะเป็นคนต้านไว้เองอะนะส่วนทางเดียโบในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยอยากทำอะไรก็เชิญเลยเพราะใครอยากทำเกินเหตุก็พอซึ่งก็เข้าทางเดียโบเลยนะเดียโบตัวของเขาเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับรีบพุ่งลงไปกลางวงของทางเจ้าเอ็ดเวิร์ดเลยนะยินดีที่รู้จักทุกท่านครับตัวข้ามีนามว่าเดียโบสำหรับราชาเอ็ดเวิร์ดไม่พบตั้งแต่ลงนามสถิตภาพนะครับสื่อทหารทุกนายเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาเพื่อจะโจมตีทางเดียโบนะแต่ทุกคนเนี่ยก็ไม่กล้าเข้ามานั่นเองซึ่งในตอนนี้นะครับภายในแคมป์นี้เนี่ยก็มีนักข่าวเต็มไปหมดเลยซึ่งพวกนักข่าวนั้นก็ได้ต่างวิ่งกลูเข้ามานะเพราะเห็นว่ามีศัตรูมาบุกนั่นเองเดียโบตัวของเขานะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่มันนักข่าวจากแต่ละประเทศสินะเดียโบนะครับก็ได้กางบาเรียอันนึงขึ้นมาผมไม่เจตนาก่ออันตรายให้กับพวกท่านครับเพราะงั้นขอให้เฝ้ามองอยู่ตรงนั้นแต่โดยดีทางซาเรในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาในใจว่าขอโทษนะเกกอรี่พี่เอ๋ของนายมาถึงที่นี่เองเลยเอ็ดมาลินเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่มันทันทูตของจอมมาริบูรุนั่นเองมีธุระอันใดหรือเดียโบนั้นก็ได้ขำขึ้นมาเลยนะครับก็แค่จะมาบอกเตือนขอให้ถอนกำลังโดยไวและปลองดองกับท่านยอมซะถ้าทำแบบนั้นแล้วทุกอย่างก็จบลงได้โดยไม่ต้องลืมลดความหวาดกลัวเอ็ดมาลินก็ได้ขำขึ้นมาเลยนะครับพูดอะไรแปลกพลึกเช่นนั้นขึ้นมาได้นะนี่มันเป็นปัญหาในประเทศของเราหาใช่กงการอะไรที่ปีศาจต้องมาสอดวาจาบังอาจมาหลอกข้าจนได้เดียโบในตัวของเขาเนี่ยก็ได้งงนะครับมาหลอกเรื่องอะไรกันเอ็ดเวิร์ดเนี่ยมันก็ได้บอกว่าทำเป็นไขสื่อนะเสด็จพี่นะไม่สิสมรู้ร่วมคิดกับเอ็ดมาริสเพื่อต้มตุ๋นเพื่อหลอกโกงข้าปฏิกรรมสงครามของเราไป2ต่อใช่ไหมมองลงมาถูกติดของแกออกหมดแล้วเดียโบในตัวของเขาเนี่ยเพื่อรู้จะพูดอะไรเลยนะครับเอ็ดมาริสเนี่ยมันก็ได้บอกต่อไปว่าในเมื่อใช้ชื่อตนว่าเป็นจอมมารก็รู้อยู่แล้วว่าเรียบรู้ตัวตนเนื้อแท้จริงเป็นเช่นไรมากๆในทรัพย์หรือขั้นปะทุไฟสงครามขึ้นมาเลยใช่ไหมซึ่งเดียโบในตอนนี้ตรงเขาเนี่ยก็ได้ฉุนจัดแล้วนะครับเพราะเอ็ดมาริสเนี่ยมันพูดไปมั่วเลยเอ็ดมาริสก็ได้บอกต่อว่าแต่ว่าน่าเสียดายหน่อยนะที่เรฮีเหมือนว่าจะถูกฆ่าปิดปากไปซะแล้วและวีรกรรมอันชั่วช้าของแกได้ถูกบันทึกไว้ในนี้ซึ่งมันก็ได้หยิบลูกแก้วอันนึงขึ้นมานะครับซึ่งลูกแก้วนั้นเนี่ยมันก็ได้เป็นภาพของทางเรฮีเหมือนนะที่กำลังโดนซ้อมอยู่เลยซึ่งก็โดนซ้อมโดยใครไม่รู้นะครับเดียโบเนี่ยก็เลยถามไปว่าแล้วนั่นใช้เป็นหลักฐานได้ยังไงเอ็ดมาริสเนี่ยมันก็ยงไปมั่วเลยนะครับสิ่งนี้น่ะแกลนดาตรงนั้นเป็นคนนำมาให้ยังไงล่ะแกลักลอบเข้าไปในบลูเบลเลียสและสังหารเรฮีไม่ใช่หรอคงกระหยิมใจคิดว่าคมคูเขาลงได้งั้นสิแต่ท่านเรฮีผู้นั้นเป็นผู้ที่มีศรัทธาแก่กล้าเนื่องกับความน่ากลัวของแกเสียอีกเดียโบเนี่ยก็ได้ขำออกมาเลยนะครับว่าแบบนี้น่ะมันช่างวิเศษนะเป็นแค่เพียงมนุษย์จะก้าวข้ามความน่ากลัวของข้าได้งั้นหรือเป็นการเราเล่นที่ชวนขบขันได้ดีเลยล่ะแต่ว่าพอทีเถอะสงบปากเสียเลิกเล่นละครแค่นี้คันใครบันเทิงประชันความรู้แต่เจ้าก็ดันระดับต่ำเกินไปพูดแบบนี้มันด่ากันเลยนะครับเดียโบในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็อยากเล่นด้วยนะถ้าอย่างนั้นน่ะขอมอบบททดสอบให้กันแล้วกันเพื่อดูว่ามนุษย์สามารถชนะความน่ากลัวของข้าได้จริงหรือไม่ขอไม่เพียงใครสักคนในนี้สามารถชนะความน่ากลัวของข้าได้คราวนี้ขอยอมรับในความพ่ายแพ้ละกันแต่ว่าขอเตือนเอาไว้ยังตลอดเวลาที่ผ่านมาข้านั้นยังไม่เคยแพ้สักครั้งเดียวที่ทำให้ข้าสูญเสียความโปรดปรานต่อท่านดิมบุรุขอให้เตรียมใจเอาไว้นะพวกนายและทันใดนั้นเองนั้นทางเดมอนฮันเตอร์นะครับก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีทางเดียโบกันเต็มไปหมดเลยพวกเดมอนฮันเตอร์เนี่ยมันก็ได้ต่างเหยียดยามเดียโบกันทุกคนเลยนะครับเอาชนะความน่ากลัวงั้นหรออย่ามาทำให้ขำหน่อยเลยแค่อาร์คเดมอนสำหรับประเทศเราก็มีอยู่ดาดดืนแล้วเข้ามานะครับก็ได้ยิงโซ่อะไรบางอย่างออกมานะเพื่อทำการล็อกตัวของทางเดียโบในตอนนี้ซึ่งตัวของทางเดียโบเนี่ยตัวของเขานะครับก็ขยับได้แล้วนั่นเองแต่เดียโบนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าเตรียมตัวเสร็จแล้วหรอครับถ้าอย่างนั้นแล้วรบกวนขอสัญญาณบอกเริ่มทีซึ่งก็ยามจัดเลยนะไอ้พวกทางเดมอนฮันเตอร์เนี่ยก็ได้ตกใจนะครับเพราะว่าทางเดียโบในตัวของเขาเนี่ยดูไม่เกรงกลัวอะไรเลยและพวกมันนั้นก็ได้ทำการใช้พลังสายฟ้านะซึ่งมันก็มีสายฟ้าอะไรบางอย่างนะครับพาลงมาจากท้องฟ้าซึ่งก็โจมตีไปทางเดียโบเต็มๆเลยนะครับซึ่งพวกมันเนี่ยก็ได้มั่นใจนักมั่นใจหนานะว่าเป็นยังไงล่ะขอรู้สึกโดนสายฟ้าธรรมชาติที่มีอนุเวสแรกขอเพียงทำลายกายหยาบลงได้กายเองก็ทำอะไรไม่ได้อีกแล้วแต่ถึงกันนั้นแล้วนะครับทางเดียโบตัวของเขาเนี่ยก็ได้หัวเราะขึ้นมาเลยน่าเวทนาจริงๆนะพวกนายน่าเวทนาเสียระเกินซึ่งแป๊บเดียวนะครับพวกโซ่ทั้งหลายเนี่ยก็ได้หลุดกระจายไปหมดเลยซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ตกใจมากเลยนะครับเพราะว่าการโจมตีของพวกเขาเนี่ยไร้ผลโดยสิ้นเชิงซึ่งเดียโบในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยอาวุธก็ได้เต็มมือไปหมดแล้วนะซึ่งเดียโบเนี่ยก็ได้ต่างผิดหวังในตัวของทุกคนเป็นอย่างมากเลยพวกเดมอนฮันเตอร์นะครับก็ได้ถามไปว่า
ทำไมสายฟ้าถึงใช้กับแกไม่ได้ผลแดโบเน่ก็ได้บอกว่าเพราะมันอ่อนแอยังไงล่ะตัวข้ามีคุณสมบัติต้านผลกระทบจากธรรมชาติที่สูงด้วยถ้าอย่างนั้นแล้วเริ่มการทดสอบเลยก็แล้วกันแล้วทางแดโบนะครับก็ใช้ฮาคิของเขาอะนะซึ่งมันเนี่ยก็มีแรงกดดันระดับมหาศาลเลยนะครับจนพวกคนโดยรอบเนี่ยเรียกได้ว่าสลบกันทั้งหมดเลยซึ่งพอสลบกันหมดแล้วนะครับจนเหลือแค่3คนอะนะทางเดมอนฮันเตอร์1คนแล้วก็ทางซาเร่แล้วก็แกลนด้าเท่านั้นนะครับที่สามารถทนฮาคิของทางแดโบได้เจ้าหัวหน้าเดมอนฮันเตอร์เนี่ยมันก็ได้ถามไปนะครับว่าแรงกดดันนี่มาอะไรกันแดโบเนี่ยก็ได้ตกใจอยู่นิดนึงอะนะว่าไปผู้ที่ผ่านการทดสอบถึง3คนเลยงั้นหรอยังไงก็ต้องขอชมไว้ก่อนเลยก็แล้วกันถึงแม้ว่าจะเบามือลงไปบ้างแต่ก็ทนฮาคิแห่งจอมมันของข้าได้ซึ่งทางตัวของทางหัวหน้าของเดมอนฮันเตอร์นะครับตัวของมันเนี่ยก็ไม่เชื่อในสิ่งที่ตาเห็นนะถ้าไปคุยข่มไม่ได้ผลรองจากปีศาจที่สามารถใช้ฮาคิแห่งจอมมันมีเพียงอสุรกายที่ได้รับเมล็ดพันธุ์แห่งจอมมันตราบเท่าที่วัฒนาการขั้นสูงของเดมอนคืออาร์คเดมอนไม่มีทางไปถึงขั้นได้รับเมล็ดพันธุ์จอมมันมาแน่ๆเดโบเนี่ยก็ได้ถอนหายใจขึ้นมาเลยนะครับนั่นก็จริงอยู่ที่เดมอนอย่างพวกเราสามารถกักเก็บพลังงานได้โดยไม่คิดจำกัดแต่ถ้าว่าสามารถวิวัฒนาการไปสูงยิ่งกว่านั้นได้หากเขามีเงื่อนไขบางอย่างครบนะทุกคนเองก็คงไม่ทราบใช่หรือเปล่าล่ะเรื่องของจอมมันที่ชื่อว่าลูทและถ้าเอาแค่คุณสมบัติของจอมมันก็ง่ายนิดเดียวเพียงสั่งสมพลังจนไม่ขีดจำกัดมากกว่า 2,000 ปีสำเร็จด้วยการปลดปล่อยให้เวลาผ่านไปแล้วก็ผ่านเลยไปมันจะเป็นต้องลำบากลำบนอะไรเลยครับถ้าถิ่นเกิดพวกคุณมาจากทางตะวันออกชื่อของบลังน่าจะเป็นที่รู้จักมากกว่าเมื่อหลายวันก่อนสัมผัสได้ว่าเจ้าตัวได้รับหาคีย์แห่งจอมมันมาแล้วซึ่งไอ้ทางเดมอนฮันเตอร์นะครับตัวของมันก็ได้ตั้งตกใจเป็นอย่างมากเลยมาถึงอุบัติการทะเลสาบย้อมสีแดงฉานงั้นหรอเป็นไปไม่ได้ทั้งรูททั้งบลังปีศาจระดับล่างการเรียกชื่อเบื้องบนแบบห้วนๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นหรือก็คือเจ้านี้ก็คือซึ่งในตอนนี้นะครับทางไอ้เจ้าเดมอนฮันเตอร์มันก็ได้คลั่งไปแล้วนะแล้วก็เอาแต่คิดว่าเรื่องแบบนี้น่ะไม่มีทางไปได้หรอกจะไปชนะมันได้ยังไงตัดไม้ทีนะครับมันเนี่ยก็ได้กลมกลับไปที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ขอให้ทางเดียโบเนี่ยไว้ชีวิตมันด้วยเดโบในตัวของเขาเนี่ยก็ไม่คลายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้บอกให้ทางเจ้าเดมอนฮันเตอร์เนี่ยไปเก็บกวาดคนที่เหลือซะจนในตอนนี้นะครับก็เหลือแค่เพียงซาเร่กับทางแกลนดาก็เท่านั้นซาเร่ได้บอกกับทางเดียโบไปว่าไม่คิดว่าจะเป็นอาร์คเดมอนระดับไพ่บัตรเท่านั้นหรอกนะเดโบเนี่ยก็ได้ตอบไปนะครับแล้วคุณน่ะไม่หนีงั้นหรอซาเร่เนี่ยมันก็ได้ใจสู้มากเลยแล้วบอกว่าฉันน่ะไม่หนีหรอกนะชื่อของผมคือซาเร่ลูกจีเนตแห่งลูเบเลียสเป็น1ใน3เซียนนักรบจากบรรดา10มหานักบุญแต่ขอถามอย่างนึงนะแกเป็นใครกันแน่ซึ่งทางเดียโบในตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ตอบอะไรนะครับบอกแค่ว่าตัวของเขาเป็นพ่อบ้านรับใช้ทางรีมูรูเขาเท่านั้นซึ่งในตอนนี้นะครับทางซาเร่ตัวของมันเนี่ยก็อยากรู้เป็นอย่างมากเลยนะว่าทางเดียโบเนี่ยเป็นใครกันแน่คงต้องเปิดปากด้วยการต่อสู้เพียงเท่านั้นสินะแล้วทางซาเร่นะครับก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีทางเดียโบอย่างรวดเร็วเลยซึ่งก็โจมตีไปโจมตีมาเลยนะครับแต่ทางเดียโบเนี่ยก็ได้บล็อกไปหมดเลยซาเร่เนี่ยระหว่างโจมตีก็ได้บอกว่าแค่ปากกล้ากว่าตนเทียบเคียงรูทกับปลังมันมีอะไรน่ากลัวตรงไหนถ้ามันคิดจะเผยตัวตนจริงๆออกมาแล้วก็นั่นก็แค่เปิดโปงด้วยพลังที่แท้จริงก็พอซึ่งทางเดียโบนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ยืนยอมให้สั่งซาเร่นะครับฟันเข้าเลยแต่ว่าทางเดียโบนะครับก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวถึงแม้จะโดนฟันไปขนาดนั้นนะเดียโบได้บอกความจริงไปว่าจริงอยู่ที่ตัวตนข้านั้นไม่ใช่อาร์คเดมอนอย่างที่คุณกล่าวไปแต่วัฒนาการถึงขั้นเดมอนลอร์ดแล้วนะครับถึงส่วนใหญ่จะดูไม่ต่างกันก็ตามแต่ครอบโปรดอย่าได้จำแนกผิดไปซึ่งในตอนนี้ทางซาเร่ในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถึงกับงาตกเลยว่าเดมอนลอร์ดงั้นหรอดีไม่ดีอาจจะร้ายกาจกว่าจอมมันทั่วไปเป็นระดับตำนานนั่นมันเป็นแบบนี้นี่เองสินะบ้าเอ้ยจอมมันที่มรุกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่ถึงได้มอบชื่อให้กับตัวตนอันตรายเช่นนี้ซึ่งทางแกลนดานะครับตัวของเธอเนี่ยก็ได้ปามีดแล้วนะโจมตีไปใส่ทางเดียโบเลยซึ่งทางเดียโบนั่นตัวของเขาก็ได้ยืนรับตรงๆเลยนะครับแกลนดาในตัวของน้องนะครับจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะแถมไม่ได้ดูถูกทางเดียโบไปอีกว่าไม่เห็นเก่งเหมือนปากนายเลยนี่ว่าแต่ทางเดียโบนะครับก็ได้หยิบมีดออกมาอย่างง่ายดายเลยแล้วก็บาดแผลเนี่ยสมานเองด้วยเดียโบเนี่ยก็ได้บอกว่าใช่ๆเพราะได้ลืมบอกไปการโจมตีทางกายภาพไร้ผลกับตัวข้าซึ่งทางซาเร่ในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เปล่งพลังออกมาแล้วก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีทางเดียโบซึ่งก็ฟันเข้าไปตรงไหล่อะนะแต่การโจมตีทางกายภาพนะครับมันก็ดูจะไร้ผลจริงๆด้วยทางซาเร่นั่นตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดหนักเป็นอย่างมากเลยว่าบาเอ้ยอาวุธระดับยูนิคเดมอนสเลเยอร์เลยนะแกลนด้าช่วยถ่วงเวลาไว้ทีระหว่างนั้นเดี๋ยวผมจะใช้เทวะซึ่งพอหันไปนะครับทางแกลนด้าเนี่ยก็ได้วิ่งไปที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งก็วิ่งไวมากเลยซาเร่ในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็จนปัญญาแล้วนะเพื่อนของเขาได้ทิ้งเข้าไอ้ตัวคนเดียวหมดเลยซาเร่เนี่ยก็ได้กดดันเป็นอย่างมากเลยว่าต้องทำได้สิต้องทำให้ได้ถึงเวลาจนกว่าแกกอรี่จะกลับมาและภาพนั้นก็ตัดไปที่ทางฝั่งของแกกอรี่นะครับทางกองทัพของพวกเขาเนี่ยก็ได้โดนโจมตีอย่างหนักหน่วงเลยนะใช่แล้วล่ะซึ่งก็โดนโจมตีโดยลันก้าเพียงตัวเดียวเลยนะครับซึ่งทางลันก้าในตอนนี้ตัวของมันเนี่ยก็ได้โผล่ออกมาแบบเท่เลยนะแต่ได้เหมือนว่าไอ้ทางแกกอรี่นะครับมันจะประมาททางลันก้าไปนั่นเองซึ่งทางแกกอรี่นั้นตัวของเขาเนี่ยจะทำการต่อสู้หนึ่งต่อหนึ่งกับทางรัฐการเองนะครับส่วนพลทหารอีก 5,000 นายนั้นให้ไปทำการรบกับทางก๊อปตะที่กำลังมุ่งหน้ามานั่นเองแต่ดูเหมือนว่าทางลันก้ามันจะไม่สนใจเลยนะมันได้พุ่งเข้ามากลางวงเลยซึ่งทหารทุกตนเนี่ยก็ได้โดนทางลันก้านะครับซัดยับหมดเลยจนปิ้วกระเจิงกระจายไปหมดเลยนะซึ่งลันก้าแค่ตัวเดียวนะครับผมบอกได้เลยว่าเก็บทั้งกองทัพอย่างแน่นอน
ซึ่งก็รวมถึงทางเกเกอรี่ด้วยนะพร้อมกับตาในตอนนี้นะครับตัวของพวกเขาเนี่ยเพิ่งจะมาถึงนั่นเองแต่ว่าทางดันกานั้นเก็บกวาดซะเรียบเลยนะครับซึ่งก็น่าสงสารพวกเขาเป็นอย่างมากเลยซึ่งพอทางก๊อปตานั้นพุ่งออกไปตรงเงาของทางดันกาตัวของเขาเนี่ยก็ได้ต่างตกใจว่าทางดันกาน่ะมันได้ฆ่าทางเกเกอรี่นะครับเวียงไปเวียงมาเป็นพายุหมุนเลยนะซึ่งทางดันกาเนี่ยก็เล่นสนุกไปเลยก๊อปตาเนี่ยก็ได้บอกว่าแบบนี้น่ะไม่ดีแน่เลยคุณดันกาถ้าเล่นมากกว่านี้เนี่ยได้ตายจริงแน่ถ้ายังไม่หยุดเล่นนะเดี๋ยวท่านริมูรุจะโกรธเอานะซึ่งพอริมูรุโกรธเนี่ยทางดันกานะครับถึงกับตัวเล็กลงมาเลยพวกเขาเนี่ยก็เลยไปเจรจานะครับกับทางแม่ทัพนะว่าถ้าเราทัพไปแบบนี้จะไม่โจมตีจะเอายังไงล่ะพวกนายแล้วก็ง่ายดายมากเลยนะครับพวกเขาเนี่ยยอมถอยทัพไปแต่โดยดีเลยซึ่งกระถอนกำลังกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับแต่มาทางฝั่งของทางซาเร่แล้วก็ทางเดียโบซึ่งในตอนนี้ตัวของเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้บวกกันอย่างมอมันเลยนะครับทางซาเร่ในตัวของมันนะก็ได้รู้ทางรู้ว่าไม่สามารถต่อกรทางเดียโบได้แต่ตัวของเขาเนี่ยก็พยายามยังสุดความสามารถนะครับเพื่อถ่วงเวลาให้ทางเกเกอรี่นั้นกลับมานั่นเองทางซาเร่นั้นงัดทุกวิชาเลยนะครับทำการโจมตีทางเดียโบแต่ว่าทางเดียโบนั้นตัวของเขาก็ได้ทำการสลายพลังเวทนั้นอย่างง่ายได้เลยซึ่งก็น่าสงสารทางซาเร่เป็นอย่างมากทางซาเร่ก็ได้เอะใจขึ้นมาว่าท่านได้ฆ่าผมได้ทุกเมื่อแต่กลับไม่ยอมลงมือเจ้านี่นะไม่ได้ตั้งใจทำแบบนั้นตัวอันตรายได้แข็งแกร่งกว่าจอมมาวาเลนไทน์นี้ไม่มีผัวอะไรเลยที่ต้องไปฆ่าไรฮิมหรือก็คือปีศาจตนนี้ไม่ใช่คนร้ายตัวจริงจริงด้วยทางเรื่องคราวนี้เกิดขึ้นโดยมีหน้าตามาเกี่ยวข้องแท้ๆอาร์คบิชอปก็โดนฆ่าเหมือนเจาะจงเวลาหมายความว่าคนที่ฆ่าไรฮิมก็คือและท่านนั้นเองนะครับดูเหมือนว่าทางปรามาจารย์แห่งวันทั้ง7เนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วมานั่ง3คนนะครับก็ได้ใช้พลังไฟอะไรบางอย่างนะทำการโจมตีไปยังนักข่าวนะครับที่อยู่ด้านนอกนั่นเองซึ่งทางซาเร่เนี่ยก็ห้ามไม่ทันนะตามมาทางฝั่งของทางริมูรุนะครับซึ่งในตอนนี้นั้นทางฮินาตะในตัวของเขาก็โดนโจมตีเรียกได้ว่าทะลุหัวใจไปเลยทางริมูรุนะครับตัวของเขาเนี่ยก็พยายามจะช่วยเต็มที่เลยนะแต่ดูเหมือนว่าผลของฟูลโพชั่นนั้นจะใช้ไม่ได้ผลนั่นเองทางอาโนในตัวของเขาก็ได้รีบวิ่งมานะครับแล้วก็ได้บอกกับทางริมูรุไปว่าทางฮินาตะน่ะถ้าไม่ใช้เวทเทวะก็จะไม่ได้ผลริมูรุเนี่ยก็ได้รีบสั่งให้ทุกคนนะครับรีบมารักษาโดยเร็วเลยแล้วก็โดยด่วนด้วยซึ่งพวกเขาจะมารักษานะพวกเขาทุกคนนะครับก็ได้โดนจับไปหมดเลยซึ่งก็เป็นฝีมือของทางปรามาจารย์แห่งวันทั้ง7นั่นเองซึ่งของมันเนี่ยก็ได้มาขู่ทางริมูรุไปอีกว่าในครั้งนี้น่ะจะต้องมาขอกำจัดทางฮินาตะที่ไม่ยอมทำตามคำสั่งซะซึ่งทางริมูรุนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เกิดอารมณ์ฉุนจัดขึ้นมาแล้วนะตอนนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะได้บวกกับทางปรามาจารย์ทั้ง7แล้วนะครับแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่9เรื่องมาในตอนที่10ตัวของทางริมูรุนะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าปรามาจารย์แห่งวันทั้ง7พวกคนที่อดันแมนไม่ชอบหน้าสินะริมูรุได้บอกกับพวกปรามาจารย์ทั้ง7ไปว่าถึงจะไม่รู้ว่าพวกแกมีผลอะไรแต่อย่าเข้ามาขัดขวางสิพวกเราตอนนี้สู้กันรู้ผลแล้วนะยังไงก็ไม่ยอมให้ฮินาตะน่ะต้องตายแน่นอนแต่ว่านะครับทางปรามาจารย์ทั้ง7เนี่ยมันเนี่ยก็ได้บอกว่าน่าเสียดายหน่อยนะจะให้เป็นแบบนั้นไม่ได้ผลผู้นั้นฮินาตะได้เพิกเฉยต่อภาพประสงค์เทพีลูมินัสนี่ถือเป็นความผิดอุกอาจที่ไม่อาจอภัยได้ต้องรับโทษตายสถานเดียวเท่านั้นซึ่งทุกคนนะครับก็ได้ต่างตกใจเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ได้ขอร้องให้ปรามาจารย์ทั้ง7เนี่ยไว้ชีวิตฮินาตะด้วยทางเลโอนาร์ดนะครับหรือว่ารองหัวหน้าของเขาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าต้องให้ทำถึงขนาดนี้เลยสินะหลอกฉันเขาให้จนได้สินะบูทายวันทั้ง7เอ้ยพ่อคุณตั้งใจจะสังหารทันฮินาตะตั้งแต่ทีแรกแล้วและทันใดนั้นเองนะครับอยู่ดีๆเนี่ยทางเกรูโดนะมันเนี่ยก็ได้โจมตีมาที่ทางเลโอนาร์ดนะครับซึ่งเลโอนาร์ดในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้พลาดท่าเต็มๆเลยเกรูโดได้บอกว่าเสียมารยาทนะเลโอนาร์ดแกต่างหากล่ะที่สมรู้ร่วมคิดกับกบฏฮินาตะและเป็นตัวการที่หลอกลวงพวกเราต่างหากทันใดนั้นเองนะครับทางอาจารย์ของทางริมูรุในตัวของเขาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่ารายงานจับสัมผัสได้ว่าผู้ที่ถูกเรียกว่าเกรูโดเป็นคนเดียวกับที่ใช้กระแสจิตแทรกแซงดาบใหญ่เล่มนั้นสรุปก็คือนะครับหมอนั่นเนี่ยคือตัวการที่ยิงฮินาตะจนเป็นรูนะริมูรุได้บอกให้ทางชิออนนะครับทำการเปิดโปงเจ้าคนปลอมร่างของเจ้าเกรูโดให้ได้แต่ประมาทเชียวล่ะรู้จักสภาพแล้วน่ะยังไงก็เป็นพ้นมาทั้ง7เองนั่นแหละซึ่งทางริมูรุตัวของเขาเนี่ยก็ได้มองขาดเลยนะครับไอ้เจ้าเกรูโดเนี่ยมันก็ได้เผยแท้ๆออกมาจมูกช่างดีเยี่ยมสมกับเป็นอสุรกายจริงๆไม่มีเหตุผลที่ต้องปลอมชมอีกต่อไปแล้วและมันนะครับก็ได้กลายร่างเป็นบรมอาจารย์ทั้ง7แล้วนั่นเองมันได้บอกว่าใช้กำลังกองทัพแบบนี้ไม่ค่อยสงบเสงี่ยมกันสักเท่าไหร่เลยจอมาริมูรุเอ๋ยตั้งใจจะทำสงครามกับลูเบเลียนงั้นหรอริมูรุเนี่ยก็ได้บอกว่ายังไงนะที่นี่ก็เป็นประเทศของฉันจำเป็นต้องตรวจสอบร่างกายคนน่าสงสัยเหตุการณ์เข้ามาในประเทศท่านนั้นเองนะครับตัวของทางเดียโบเนี่ยก็ได้ติดต่อมานะครับท่านริมูรุมีรายงานด่วนระบุคนร้ายตัวจริงที่สังหารอาบิชอปเลยหินได้แล้วกลุ่มคนที่ชื่อว่าปรมาจารย์แห่งวันทั้ง7นะเหมือนเตรียมแผนบางอย่างอยู่เบื้องหลังและตอนนี้ผมก็มีตรงหน้าทั้งหมด3ตัวถ้าเกิดปล่อยไปอาจจะเป็นภัยต่อไปได้แน่นอนแล้วครับว่าริมูรุเนี่ยก็ได้บอกกลับไปเตรียมหลักฐานบ่งบอกว่าพวกนั้นคนร้ายตัวจริงได้ไหมเดโบเนี่ยก็ได้อธิบายให้ฟังว่ามีนักข่าวจากแต่ละประเทศเป็นพยานรู้เห็นไม่มากก็น้อยซึ่งทางริมูรุนะครับก็ได้อนุญาตให้ทางเดียโบเนี่ยจัดการให้ราบคาบไปเลยซึ่งก็เข้าทางเดียโบเลยนะริมูรุนะครับก็ได้บอกให้กับทางเบนนี่มูรุกับทางโชเอนั้นร่วมมือกับชิออนนะครับจับตัววันทั้ง7ให้ได้ถ้าเกิดขัดขืนก็อนุญาตให้แสดงพลังเต็มที่เลยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็รอคำสั่งนี้อยู่เลยนะครับไอ้ปรมาจารย์ทั้ง7เนี่ยมันก็ได้หัวเราะขึ้นมานี่มันช่างดีแล้วงั้นหรอจะกลายเป็นประกาศสงครามเต็มรูปแบบจริงๆนะริมูรุเนี่ยก็ได้เถียงกลับไปนะครับพวกนายก็ทำเป็นพูดไป
้นอกจากปรับเป็นข้อความเพื่อสร้างความบาดหมางไม่พอคนร้ายตัวจริงในสังหารบิชอปน่ะคือพวกแกด้วยสินะก็เสียใจด้วยที่แผนการแปลสีให้พวกเราของแกมันล้มเหลวมองออกหมดทุกอย่างแล้วล่ะพวกฉันน่ะซึ่งทางแก๊งสิบมหานักบุญนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ถึงกับตกใจเลยกับเรื่องที่เกิดขึ้นในตรงหน้าว่าทั้งหมดนั้นเป็นฝีมือของปรมาจารย์ทั้ง7งั้นหรอปรมาจารย์ทั้ง7เนี่ยมันก็ได้หัวเราะขึ้นมาเลยนะครับก็ไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าแผนการจะแตกถึงขั้นนี้นะแต่ในเมื่อนักบุญกำลังหายใจรวยรินนี่คือโอกาสทองต้องใช้มันให้คุ้มค่าหน่อยไหนๆก็ไหนๆแล้วเมื่อพวกแกรับรู้ความจริงกันแล้วก็ต้องกำจัดไปพร้อมกับจอมมารซะซึ่งมันเนี่ยกำจัดเก็บหมดเลยนะครับแต่ทางไม่ได้ว่ารู้ในตัวของเขาเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปเปิดก่อนเลยแต่ว่าทางปรมาจารย์เนี่ยก็ได้กระโดดขึ้นฟ้าทั้ง3ตัวเลยนะแล้วมันก็ได้ใช้ท่าประสานนะครับมันก็ได้เกิดเวทอะไรบางอย่างเนี่ยปรากฏขึ้นมาบนพื้นดินนะซึ่งมันก็ขนาดใหญ่มากเลยซึ่งพวกเขาทุกคนเนี่ยก็ได้ทำการโจมตีไปนะครับเพื่อขัดขวางนั่นเองแต่ว่ามันเนี่ยก็ไร้ผลนะแต่ทางชิออนนะครับตัวของน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าน่ารำคาญนะของแค่นั้นไม่อยู่ต่อหน้าโคคิริมารุรุ่นปรับปรุงของข้าก็ไร้ความหมายทางชิออนนะครับก็ได้พุ่งเข้าไปเอาดาบเนี่ยฟันไปที่ทางปรมาจารย์เลยนะแต่ของมันเนี่ยก็มีโล่บังไว้อยู่นะครับแต่โล่นั้นนะอยู่ดีๆเนี่ยมันก็ได้แตกสลายออกหมดเลยจนทางเรมารุเนี่ยก็ได้ตกใจมากเลยนะครับอาจารย์เรมารุเนี่ยก็ได้บอกว่าแถลงเหมือนว่ายูนิตสกิลผลลัพธ์ชี้ขาดของผู้เฉือนพาจะมีอำนาจแก้ไขปรากฏการณ์ได้ซึ่งเรมารุก็ได้ถึงกับงานตกแล้วนะครับบ้าบอจริงๆนะอยู่เหนือเหตุผลจริงๆเลยแล้วทางอาจารย์นะครับก็ได้รายงานต่อว่ารายงานถึงแม้ว่าจะมีโอกาสอยู่น้อยนิดการโจมตีของตัวชิออนนั้นสามารถสร้างอันตรายให้กับมาสเตอร์ได้ซึ่งก็โคตรโหดเลยนะครับแต่ว่าปรมาจารย์ทั้ง7เนี่ยมันเนี่ยก็ได้ร้อนรนแล้วนะว่าถ้าคืนยังเป็นแบบนี้ต่อไปในวงแหวนเวทได้พังลงมาแน่มาถึงขั้นนี้แล้วต้องยิงมันไปทั้งอย่างนี้เลยซึ่งของมันนะครับก็ได้ใช้ท่าภาษาทั้ง3ตัวนะก็ได้กระโดดแหวนขนาดใหญ่นะครับพุ่งมาโจมตีพวกเขาเนี่ยได้เรียกว่าเป็นสกิล LE เลยนะทางอาจารย์นะครับก็ได้บอกกับทางเรมูรุไปว่ารายงานเริ่มต้นใช้งานแอนติเมทสกิลเบลเซบิลอีกครั้งนึงเรมูรุเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับและทันใดนั้นเองนั้นทั้งสกิลเบลเซบิลเนี่ยมันเนี่ยก็ได้ปกคลุมทั้งหมดเลยแล้วก็ได้จัดเก็บพลังนะครับแป๊บเดียวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ได้หายไปหมดเลยนะเรมูรุเนี่ยก็ได้ถามกับอาจารย์ไปว่าเดี๋ยวก่อนนะก่อนหน้านี้ตอนรับการโจมตีของฮินาตะเพิ่งสลับเบลเซบิลไปนี่นะอาจารย์ได้บอกว่าก็ถูกต้องแล้วล่ะแต่ได้ทำการแบ็กเอาไว้แล้วไม่มีปัญหาหรอกนะเรมูรุเนี่ยก็ได้ตกใจเลยนะครับรู้งี้ก็บอกกันแต่แรกสินึกว่าจะใช้ไม่ได้อีกแล้วนะและทันใดนั้นเองนะครับเพราะว่าปรมาจารย์ทั้ง7เนี่ยมันก็ได้ใช้พลังต่อไปเลยนะซึ่งก็เป็นพลังขั้นสุดท้ายของมันนะครับองค์เวทนี้นะมันซ้อนทับกันหลายชั้นมากเลยนับได้ว่ารุนแรงเป็นอย่างมากแน่นอนซึ่งก็โจมตีเฉพาะเจาะจงเลยนะครับโจมตีให้โดนทางจอมมาริมูรุกับทางฮินาตะอย่างเดียวเลยนะรอบนี้นะริมูรุในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้รู้สึกถึงความซวยเข้ามาแล้วโดนขนาดนี้ต่อให้ใช้เบสบิลก็ไม่ไหวหรอกถ้าอาจารย์นะครับก็ได้เถียงกลับมาเลยไม่มีปัญหาแน่นอนจะใช้ป้องกันสมบูรณ์ของอัลติเมทสกิลอูริเอลหรือไม่ริมูรุเนี่ยก็ได้งงนะครับอูริเอลงั้นหรอตอนที่ยุบรวมความสามารถใหม่ขึ้นมาอาจารย์ราเฟลก็แอบเรียนเอามาสินะแต่จะว่าไปถ้าเรามีป้องกันสมบูรณ์อยู่แล้วเมื่อกี้ก็ไม่จำเป็นต้องเสียสละเบสบิลไม่ใช่หรอซึ่งทางริมูรุนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตอบตกลงไปนะแล้วพวกเขาเนี่ยต้องมาคิดบัญชีกันทีหลังนะครับสำหรับเรื่องนี้นะแล้วการโจมตีนะครับมันเนี่ยก็ได้พุ่งลงมานะจนไอ้พวกปรมาจารย์ทั้ง7เนี่ยคิดว่าทางริมูรุนะครับกับทางฮินาตะเนี่ยทั้งคู่นั้นไปสวรรค์เรียบร้อยแล้วนั่นเองแต่กลับปรากฏนะครับร่างของริมูรุออกมาจากควันซึ่งก็รอทั้งคู่เลยนะจนปรมาจารย์ทั้ง7ของมันก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนพวกมันรับการโจมตีแบบนี้ได้ยังไงโลกแห่งนี้น่ะไม่มีตัวตนใดๆที่รับ disintegration เข้าไปตรงๆได้และทันใดนั้นเองนะครับพวกมันเนี่ยก็ได้จะถอยกันก่อนนะแต่ทันใดนั้นเองนั้นทางลูมินัสนะครับเธอเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วซึ่งพอปรมาจารย์ทั้ง7เนี่ยกับก้มกราบเลยนะครับลูมินัสได้บอกกับทางลิมูรุไปว่าเหมือนว่าจะทำให้ลำบากเสร็จแล้วนะซึ่งลิมูรุในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจมากเลยนะครับว่าจอมานวาเลนไทน์น่ะเป็นเทพีลูมินัสเนี่ยหรอตามมาทางฝั่งของทางเดียโบนะครับในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ปกป้องทุกคนได้ไวหมดเลยนะซึ่งก็โชคดีเป็นอย่างมากเลยทุกคนนะพอปรมาจารย์ทั้ง7นะครับมันเนี่ยก็ได้ใช้ท่าประสาทนะเพื่อทำการโจมตีใส่ทางเดียโบนั่นเองเดียโบได้บอกว่าเห็นได้ชัดเลยว่าพวกเขาตั้งใจจะสังหารพวกคุณด้วยแต่ว่าขอให้วางใจได้นะเดี๋ยวข้าจะปกป้องพวกคุณเองพอนักข่าวนะครับมันเนี่ยก็ได้ถามว่าให้พวกเราทำอะไรดีเดียโบเนี่ยก็ได้เข้าทางเลยนะสิ่งที่ตัวข้าต้องการเพียงอย่างเดียวนำความจริงเรื่องสังหารอาบิชอปไปเผยแพร่ตามแบบวิธีที่พวกคุณถนัดเลยครับซึ่งพวกนักข่าวทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างรับทราบกันเลยนะแต่ยกเว้นคนนึงนะครับที่เขาเนี่ยจะไม่ช่วยนั่นเองซึ่งมันก็คือทางราชาเอ็ดเวิร์ดนั่นเองนะครับซึ่งเดียโบในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้โกรธมากเลยนะราชาเอ็ดเวิร์ดในตัวของเขาก็ได้ตกใจเช่นกันว่าทำไมล่ะข้าทำอะไรลงไปงั้นหรอเดียโบในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้โกรธจัดเลยนะครับโอ้โหปากไปซะแกนะแกได้เหยียดหยามทันริมารูพูดยิ่งใหญ่ความผิดนั้นต้องโทษตายนับหมื่นครั้งรับรู้แล้วว่าแกไม่ได้มีค่าให้ช่วยเลยซึ่งไอ้เจ้าราชาเอ็ดเวิร์ดเนี่ยมันก็ได้เข่าอ่อนเลยนะครับมันเนี่ยก็ได้บอกว่าช่วยฉันทีเถอะไม่ว่าอะไรก็ได้ฉันให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งราชาด้วยนะซึ่งก็เข้าทางเดียโบอีกเช่นเคยนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าทางนั้นน่ะจะให้ท่านเอสมาลิสรับอุปการะเวลาบุรุษยอมก็แล้วกันคิดว่าเขานี่แหละคือชายที่เหมาะสมเป็นผู้ชี้นำอาณาจักรฟาร์มุสและคุณคิดว่ายังไงล่ะครับแน่นอนล่ะครับว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยมันเนี่ยก็ได้ถึงกับงานตกเลยกระผมเองก็คิดแบบเดียวกันครับเขาเองก็มีแววอยู่ไม่น้อยแล้วทางราชาเอ็ดเวิร์ดนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนไปรวมถึงพวกนักข่าวด้วยนะว่าพวกนายผมอยากขอประกาศยกให้ท่านยอมเป็นผู้สืบราชบัลลังก์ช่วยเขียนข่าวเรื่องนี้ได้ไหมซึ่งพวกนักข่าวทุกคนเนี่ยก็ได้อึ้งเช่นกันนะครับแต่ก็ต้องเขียนกลับไปนะว่าราชาเวลาบุตรถือกำเนิดแล้วสินะเดย์โบในตอนนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้าทางหมดแล้วนะครับเงินไขแผงของเขาเนี่ยครบถ้วนหมดแล้ว
านั่นเองที่เหลือก็งานกำจัดขยะนั่นเองและในทันใดนั่นเองนั้นทางปรมาจารย์ทั้ง7นะครับพวกเขาเนี่ยได้ใช้วิชาวงแหวนนะทำการจะโจมตีใส่ทางเดียโบนะครับซึ่งพวกมันเนี่ยก็อาศัยระหว่างที่ทางเดียโบนะกำลังพูดคุยกับทุกคนเนี่ยทำการไล่วงเวทเอาไว้ซึ่งนั้นก็เสร็จพอดีเลยนะแถมยังได้อวดอีกว่าเจ้าน่ะไม่มีทางหลีกหนีจากเวทมนต์นี้ได้อย่างแน่นอนและพวกมันนะครับก็ได้ทำการโจมตีใส่ทางเดียโบเลยนะจึงมีพลังโจมตีที่รุนแรงเป็นอย่างมากเลยแต่ทางเดียโบนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้นิ่งเฉยแล้วก็ได้ยิ้มออกมาท่ามกลางโลกที่กำลังแหลกสลายอย่างเชื่องช้าจงลืมลดความสิ้นหวังต่อตนเองที่มิไม่อาจทำสิ่งใดจงสำแดง display time ลายอยู่ดีๆนะครับบรรยากาศรอบๆเนี่ยมันก็มืดไปหมดเลยนะไอ้พวกบรรลังมังจานทั้ง7เนี่ยมันก็ได้งงมากเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเวทมนต์ทั้งหมดนั้นได้หายไปแล้วงั้นหรอเสียงเดียโบนะครับก็ได้ปรากฏขึ้นออกมาจงสำนึกถึงความโง่เขลาของตนที่กลบเบอร์แห่งหุบเหวลงไปเสียเถิดลายอยู่ดีๆนะครับพวกมันเนี่ยก็ได้ถูกบีเป็นก้อนเลยนะและใช่แล้วครับมันเนี่ยไม่รอดเลยสักตัวเลยซึ่งทางเดียโบนั้นก็ได้จัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็รอดเร็วมากเลยเอาละต้องกลับไปแรงงานทาริมารุเสียแล้วตามมาทาริมารุนะครับในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้กำลังเผชิญหน้ากับทางเทพีลูมินัสนะทางลุยเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าใครประสาพวกแกน่ะข้าคือพระสันตะปาปาลุยและผู้ที่ยืนตรงนี้แหละคือเทพีของพวกเราท่านลูมินัสยังไงล่ะซึ่งทางสิบมหานักบุญนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยว่าท่านผู้นั้นน่ะเหรอเทพีทุกคนเองก็ได้นั่งกับคุกเข่าหมดเลยนะครับลิมารุเนี่ยก็ได้งงอยู่เลยนะว่าเทพีเป็นจอมมารแบบนี้เรื่องล้อเล่นอะไรกันเนี่ยท่านอาจารย์นะครับก็ได้อธิบายมาว่าถูกต้องการเข้าปกครองเผ่าพันธุ์อย่างมนุษย์ย่อมได้สภาพแวดล้อมที่เพียบพร้อมอย่างแน่นอนแล้วทางเทพีลูมินัสนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เดินตรงไปหาฮินาตะนะแล้วก็ได้บ่นไปด้วยว่าบอกแล้วแท้ว่าเห็นค่าของตัวเองชอบทำอะไรตามใจจนได้และตัวของทางลูมินัสนะครับก็ได้ใช้ Resurrection ทำการฟื้นฟูทางฮินาตะนั่นเองซึ่งก็แป๊บเดียวเลยนะครับบาดแผลของฮินาตะเนี่ยก็ได้หายไปปิดทิ้งไปเลยลิมารุตัวของเขาเนี่ยก็ได้เกิดสงสัยขึ้นมาทำไมจอมมาถึงลายเวทเทวะได้แต่เขาเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ลืมมันไปก่อนเถอะนี่คือปฏิหารจากพระเจ้าไม่ผิดแน่ย้อนกลับไปในอดีตของทางฮินาตะนะครับในตอนที่เธอเนี่ยยังเป็นเด็กมัธยมปลายอยู่เลยในวันที่ปฐมนิเทศม.ปลายฉันก็ได้ตกลงมาในโลกแห่งนี้ซึ่งเธอเนี่ยก็ตกลงมาเป็นจังหวะมากเลยนะครับไอ้พวกโจรเนี่ยมันก็ได้ดักปล้นรถม้าเสร็จพอดีเลยนะแล้วมันเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นทางฮินาตะนะครับที่โผล่ออกมาซึ่งก็หวานหมูของมันเลยนะมันจะเอาทางฮินาตะไปขายนั่นเองฮินาตะเนี่ยก็ได้เข้าใจแล้วว่าที่นี่นะก็ไม่ต่างกันสินะโลกนั้นเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเมื่อพ่อติดพนันก็เริ่มใช้ความรุนแรงกับแม่อยากให้บ้านที่แตกร้าวกลับเป็นดังเดิมต้องการแค่นั้นเองหลังจากที่พ่อตายไปแม่ก็พลันจิตใจแตกสลายไปด้วยทันที่ใดจะถูกแย่งชิงสิ่งที่ตัวเองห่วงแหนไปทางบริษัทของพ่อและหัวใจของแม่ช่วงเวลาที่มีความสุขในตอนนั้นด้วยถูกอย่างแย่งชิงไปหมดเลยไม่ขอยืนอยู่ในฝั่งที่ถูกแย่งชิงอีกต่อไปถ้าจะต้องถูกแย่งชิงฉันจะแย่งชิงมันมาเองจริงแล้วนะครับก็เลยทำให้ทางฮินาตะเนี่ยได้สกิลผู้ก้าวข้ามมานั่นเองรวมถึงสกิลผู้คลองนอนด้วยนะครับและในวันนั้นเธอเนี่ยก็ได้เจอกับทางอาจารย์ของเธอเป็นครั้งแรกด้วยนะครับพอฮินาตะลืมตาตื่นขึ้นมานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาเลยนะครับว่าอาจารย์ใช่หรือไม่ลิมรู้ในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปว่าอย่าเพิ่งนอนละเมอสิใครกันนะอาจารย์นะลิมรู้นะครับตัวของเขาได้จ้องมองไปทางฮินาตะนะแล้วก็ได้บอกว่าจะว่าไปใหญ่นี่นะมาที่โลกนี้ตอนมัธยมปลายผ่านมา10ปีแล้วสินะงั้นก็แสดงว่าและเธอนั่นเองนะครับทางฮินาตะเนี่ยตัวของน้องนะครับก็ได้บอกให้กับทางลิมรู้ไปว่าตอนนี้เธอน่ะกำลังคิดอะไรที่เสียมารยาทอยู่ใช่ไหมซึ่งทางลิมรู้ในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจมากเลยว่าเปล่านะไม่มีทางซึ่งทางลิมรู้ตัวของเขาเนี่ยก็เพิ่งรู้ตัวนะครับว่าจ้องอะไรไปลิมรู้เนี่ยก็ได้รีบขอโทษเลยนะว่าเปล่าไม่มีทางแล้วก็ขออภัยด้วยถือเป็นบุญตาอย่างยิ่งเลยฮินาตะเนี่ยก็ได้เขินเล็กน้อยนะครับแล้วก็ได้บอกไปว่าเธอน่ะเคยโดนใครพูดว่าไม่ละเอียดอ่อนบ้างไหมทำตัวแบบนั้นน่ะไม่มีทางเป้าในหมู่สาวหรอกมั้งซึ่งก็แทงใจดำรีบรู้มากเลยนะครับและทันใดนั้นเองนั้นทางเดียโบเนี่ยก็ได้ติดต่อมาว่าทางฝั่งของเขาเนี่ยจบแล้วผลสรุปว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนการซึ่งทางฝั่งนี้นะครับก็เริ่มขี้คายแล้วนั่นเองทางลูมินัสเนี่ยตัวของเขาก็ได้ไปเคลียร์กับทางปรมาจารย์ทั้ง7นะครับโดยจะมอบโทษให้แก่พวกเขาอ่ะนะเพื่อการมอบความตายโดยมือของเธอเองนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่รอช้านะเลยทำการจัดการไอ้พวกปรมาจารย์แห่งวันทั้ง7เนี่ยจนหายว่าไปกับตาเลยซึ่งก็โหดเหี้ยมากเลยนะลิมรู้เนี่ยก็เลยชวนนะครับไปทางลูมินัสเนี่ยไปหาที่คุยกันดีกว่าไหนๆก็มากันแล้วเกี่ยวกับอนาคตต่อจากนี้นะพวกเราเทมเพลสและลูเบเลียสจะเป็นยังไงต่อไปกันนะตัดมาที่ทางปรมาจารย์แห่งวันทั้ง7นะครับอีก1ตอนที่เหลือรอดอยู่ตัวของมันก็ได้กลับเข่าสุดเลยนะในตอนเนี้ยว่าจากพวกนั้นน่ะทำไมถึงไม่ติดต่อมาเป็นอะไรกันแน่แล้วชายคนนึงนะครับก็ได้ปรากฏตัวออกมาดูท่าทางกำลังงงงี้หน้าดูเลยนะครับอย่างแรกเลยคนพบอะไรบางอย่างน่าสนใจเข้าแล้วมันนะครับก็ได้หยิบลูกแก้วขึ้นมาซึ่งก็เป็นลูกแก้วที่ถูกปลอมแปลงสารไปอ่ะนะทางปรมาจารย์ของมันทั้ง7นะมันก็ได้ตกใจมากเลยชายคนนี้นะครับก็ได้บอกว่าคือว่าฉันนะไม่ได้สนใจหรอกว่าพวกคุณน่ะมีเป้าหมายอะไรกันอยู่แน่เรื่องที่พวกท่านต้องการความปลดปลานจากเทพีลูมินัสหรือว่าจะเป็นเรื่องที่วางแผนใช้พลังนั้นด้วยเช่นกันซึ่งทางปรมาจารย์นะครับมันก็ได้เล่นลิ้นไปเลยนะแล้วมันก็ได้แถต่างๆนานาเลยโดนทางชายคนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยทุ่นไหวแล้วนั่นเองตัวของเขานะครับได้ทำการโจมตีไปทางปรมาจารย์แห่งวันทั้ง7นะคนสุดท้ายเนี่ยจนละลายหายสิ้นไปเลยนะครับซึ่งชายคนนี้นะได้บ
ว่าเก่งพอตัวเลยนะและภาพนะครับก็ตัดมาที่แห่งหนึ่งดึงมาวิญญาณของปรมาจารย์ของมันทั้ง7ต้นนึงเนี่ยมันจะได้เข้ามาสิงร่างของคุณปู่คนนี้นะครับซึ่งแต่ก็คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะทางคุณปู่เนี่ยก็ได้บ่นขึ้นมาเลยว่าหน่อยแน่เจ้านิโคลัสทางน้องมาเรเบลนะครับก็ได้เห็นด้วยนะว่าเมืองเทมเพลตเนี่ยอันตรายมากจริงๆเจ้ามารตนนั้นตั้งใจยึดของโลกโดยเศรษฐกิจยังไงล่ะเรื่องจริงมันเป็นเช่นนั้นแหละเพราะฉะนั้นแล้วต้องกำราบให้สิ้นซากคุณปู่เนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าเธอแบบนั้นน่ะมันก็ต้องเป็นแบบนั้นแหละถึงระดับต่อไปนะครับพวกเขาเนี่ยหรือว่าทางมาเรเบลนะครับจะออกทำการบุกเองตัดภาพไปที่ทางลิมูรูนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยตัวของเขาก็ได้พาทุกคนเข้าเมืองมานะทางเวลโดราในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ต่างดีใจมากเลยว่ามาแล้วงั้นรอลิมูรูในที่สุดก็มาถึงค่ะถึงตาของประกันสุดท้ายแล้วเสียนะซึ่งลิมูรูก็ได้บอกว่าเสียใจด้วยนะประกันสุดท้ายไม่ได้ออกโรงแล้วซึ่งทางตัวของทางเวลโดราเนี่ยก็ได้เสียใจเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าทางลูมินาในตัวของเขาเนี่ยก็ได้มองแรงมากเลยจนทางเวลโดราได้สังเกตเห็นนะครับแล้วก็ได้นึกออกนะว่านี่เจ้าคือจอมมาลูมินานี่วะเป็นไงล่ะคราวนี้นะจำชื่อได้แล้วนะซึ่งทางน้องลูมินานะครับตัวของน้องเนี่ยก็ได้ชักดาบออกมาแล้วก็ได้บอกว่าไอ้กิ้งก่าเสียงเคร่งนี่จะกี่รอบกี่หนก็มาขัดขวางข้าตลอดซึ่งทางเวลโดรานะครับก็ได้โดนทางลูมินานเนี่ยยันตั้งแต่เช้าเย็นๆเลยนะซึ่งก็น่าสงสารเป็นอย่างมากเลยดูมันจะเก็บกดจัดเลยนะครับและด้วยเหตุฉะนี้ตัวของทางริมรั้วกับทางลูมินานก็ได้สงบศึกกันแก้ไขความเข้าใจผิดเรื่องฮินาตะและเดนเพได้รับการยอมรับจากนานาประเทศตะวันตกอย่างเป็นทางการแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่10เปิดเรื่องมาในตอนที่11ภาพนะครับได้ตัดมาที่ทางฝั่งของทางแกลนเบลนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็กำลังพูดคุยอะไรบางอย่างกันอยู่เลยคุณเองน่ะคนนิสัยใหญ่ใช้ได้นะครับเกือบทำผมน่ะต้องเอาชีวิตไปทิ้งด้วยแกลนเบลก็ได้ตอบกลับไปว่ามันช่างน่าขันซะเหลือเกินก่อนที่จะโดนลากไปเอวนะก็เตลิดเปิดเปิงหนีไปก่อนไม่ใช่เรื่องไงซึ่งชายคนเนี่ยก็ได้บอกว่ามันช่วยไม่ได้นี่คงจะได้รับรายงานแล้วใช่ไหมล่ะว่าปีศาจตนนั้นมันเป็นตัวอันตรายยิ่งกว่าที่ผมจินตนาการไว้อีกซึ่งนั่นก็หมายถึงทางดิอาโบนะครับเลขอย่างนะนอกจากล้มเหลวในการกำจัดฮินาตะไม่พอดูสภาพแล้วคงประเนื่องกำลังกับเจ้ามาริบูรุอย่างแก่งกล้าแกลนเบลได้บอกว่ามีแต่ต้องจำใจยอมรับเรื่องนั้นประวัติยาวนานของฟามูสต้องล่มจมและมีราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาแทนซึ่งนั่นนะจะเป็นไปตามแผนการของเจ้ามาริบูรุส่วนแผนการพอทันก็ปีปนไปเจ้ามาริบูรุตั้งใจแผ่ขยายมหาพงไพจูราในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจซึ่งเรื่องนั้นยอมรับไม่ได้เด็ดขาดถ้าออกไปเคลื่อนไหวเบื้องหน้าตอนนี้มีแต่จะแย่ซึ่งทางพอทันเองก็ไม่ต่างกันใช่ไหมล่ะพวกเราน่ะต้องขัดขวางไม่ให้แดนนั้นพังงาเป็นเขตเศรษฐกิจเสียก่อนถึงชายคนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าช้าก่อนนะถึงแม้ใจจริงอยากจะสมัครสมานเป็นมิตรที่ดีต่อกันแต่ไงซะสำหรับพวกเราแล้วมันมีเหตุผลต้องตั้งตัวเป็นศัตรูกับจอมมาริมูรุถ้าสุดท้ายยังไงผมต้องโดนฮินาตะสาวถึงตัวแบบนี้คงเคลื่อนไหวในนานาประเทศตะวันตกไปเป็นสุขแน่ผมจะขอกลับประเทศแม่และส่งคนมารับหน้าที่แทนข้อตกลงยังคงเหมือนเดิมส่วนเรื่องในคราวนี้น่ะขอให้เลิกแล้วต่อกันไปแล้วเขานะครับก็ได้เดินจากไปนั่นเองซึ่งทางแกรนเบลดูเหมือนว่าตัวของมันนะครับจะแค้นทางจอมมาริมูรุจัดเลยนะเพราะว่าไปขัดแข้งขัดขาของมันนั่นเองมันเนี่ยรอที่จะเปิดสงครามกับริมูรุไม่ไหวแล้วนะครับตัดมาทางฝั่งของริมูรุซึ่งในตอนนี้นะครับพวกเขาทุกคนเนี่ยก็ได้มานั่งประชุมกันทั้งหมดเลยพัสสันตาปาปาแห่งลูเบเลียสลุยเหมือนว่าจอมมาร์เวลินไทหรือรอยน้องชายของรุยคนนี้จะถูกลาพลัสจากสมาพันธ์ตัวตลกสายกลางสังหารฮินาตะก็ต้องขอโทษขอโพยกับพวกอสูรศักดิ์สิทธิ์ที่ปิดบังตัวตนของลูมินัสและต่อจากนี้ตั้งใจจะมาหาหรือเรื่องอนาคตต่อจากนี้กันระหว่างเทมเพลตกับลูเบเลียสฮินาตะได้พูดขึ้นมาว่าในฐานะสาธารณจักรศักดิ์สิทธิ์ไม่อาจยอมรับประเทศพวกอสูรกายได้ในขณะที่สถานการณ์เป็นเช่นนั้นได้มีคำสั่งลงมาจากอาร์คอบิชอปยังเรฮิมให้อนุญาตนำเอาเทมเพิลไดออกรบและส่วนตัวฉันนั้นไม่ว่ายังไงก็ยกโทษให้เธอไม่ได้ซึ่งก็มาถึงเรื่องของคุณชิสุนะครับตอนที่นาตาก็ได้พูดต่อว่าพอมานึกย้อนหลังดูแล้วเหมือนฉันจะถูกหลอกใช้เลยซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเป็นฝีมือของพ่อค้าจากจักรวาลตะวันออกนะสิลิโมรูเนี่ยก็ได้คุณคิดนะครับว่าที่ฐานจอมมารของเคลแมนเองก็เหมือนมีร่องรอยของพ่อค้าด้วยซึ่งก็เป็นพ่อค้าตะวันออกนั่นเองนาตาได้บอกว่าฉันน่าได้ยินจากเขาคนนั้นแหละว่าเธอเป็นคนสังหารคุณชิสุแล้วก็ประจวบเหมาะกับตอนที่ประจำอยู่ในอินกลาเซียพอดีซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ล้มเลิกความหลังกันอยู่นะครับในตอนนั้นเนี่ยมันเลวร้ายจริงๆอะนะลิโมรูในตอนนี้นะครับพอนึกถึงแล้วเนี่ยตัวของเขาก็เริ่มรู้สึกงี้ขึ้นมาแล้วนะออร่าเนี่ยก็ได้แผ่กระจายนะครับจนคนในห้องเนี่ยตกใจกันหมดเลยทางจอมมาลูมินัสนะครับก็ได้บอกไปว่าหยุดแพ้แรงกดดันซาเจ้ามือไหมซึ่งมองว่าทางลิโมรูนะครับตัวของเขาเนี่ยจะลืมตัวนั่นเองแต่ก็ได้พูดขึ้นมาว่าโทษทีนะแต่เอาเธอยังไงพ่อคาตะวันออกนั่นชักจะอยู่เบื้องหลังไม่ผิดแน่พ่อริวแยงเอสมาลิสเองก็คาดว่าจะพวกนี้แหละซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เลยเอาหลักฐานต่างๆนานานะครับจากทั้งสองฝั่งเนี่ยมารวมกันซึ่งทิศทางเนี่ยมันก็ชี้ไปทางนั้นกันหมดเลยนะพวกเขาเนี่ยก็ได้หาสาเหตุต่างๆนานานะครับซึ่งทางจอมมานเคลแมนเนี่ยก่อนหน้านี้นั้นเขาเนี่ยคอยบงการอาณาจักรฟาร์มูดอยู่เบื้องหลังส่วนพวกที่เป็นคนกลางคือพ่อคาทางตะวันออกนั่นเองเคลแมนพยายามจะลืมตาตื่นเป็นจอมมานที่แท้จริงส่วนอาณาจักรฟาร์มูดก็ตั้งใจยังชิงประเทศนี้ทั้งสองสิ่งรวมกันโดยมีพ่อคาตะวันออกเป็นคนกลางแล้วก็มีท่านผู้นั้นที่คอยบงการคนเหล่านี้อีกทีนึงซึ่งท่านผู้นั้นนะครับมันเป็นคำหลุดออกมาจากปากของทางเคลแมนนั่นเองนะลิมูรูเนี่ยก็ได้สันนิษฐานนะครับว่าไอ้ท่านคนนั้นเนี่ยหมายถึงวันทั้ง7หรือเปล่าลูมินาเนี่ยก็ได้บอกไปว่า
ไม่น่าหรอกนะนี่จ้าคิดว่าวันทั้งเจจะเคลื่อนไหวเองโดยไม่บอกคางนั้นหรอทางพระสันตะปาปานะครับหรือว่าลุยนานตัวของเขาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าปฏิเสธไม่ได้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นนะคนพวกนั้นต้องการความโปรดปรานจากท่านลูมินัสนี่ครับซึ่งความโปรดปรานนั้นคือพลังงานแห่งความรักพฤติกรรมครั้งล่าสุดก็น่าจะผ่านมามากกว่าร้อยปีแล้วลูมินัสได้บอกว่าเจ้าพนันเดิมทีก็เป็นมนุษย์ใช้มอบพลังงานให้ต้องแก่เท่าตายเป็นธรรมดางั้นสินะลุยได้บอกว่าเพิ่มให้ท่านลูมินัสเพิ่มจำนวนคนสนิทเลยเอาเป็นเอาตายกันนี่หน้าตาเนี่ยก็ได้บอกว่าอย่าบอกนะว่าโดยผลแค่นั้นว่านั่งเจ็ดก็เลยจะฆ่าฉันนะตัวพวกเขาเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่สันนิษฐานไว้ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคงตั้งใจจะให้เคแมร์ลืมตาตื่นแล้วมาสู้กับเธอมากกว่าส่วนพอเคแมร์ล้มลงไปเนี่ยก็เลยกะจะให้ลิมูรุนะครับมาสังหารเธอแทนนั่นเองนะทางตัวของทางเลโอนาร์ดนะครับตัวเขาก็ได้บอกว่าคนที่แนะนำพอคายให้พวกเราได้รู้จักคือพ่อเท่าแห่งวันทั้งเจ็ดลิมูรุเนี่ยก็ได้ดับนิ้วดูนะครับว่าวันทั้งเจ็ดเนี่ยมีกี่คนกันแน่ที่เขาเนี่ยสังหารไปซึ่งรวมของทางฝั่งเดียโบแล้วก็ฝั่งเขาเนี่ยมีกันแค่6นะครับแล้วรอดไปแค่1ตัวฮินาตาเนี่ยก็ได้บอกว่าเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกนะเมื่อกี้พระคาร์ดินาลติดต่อมาจากประเทศว่าคนสุดท้ายน่ะเป็นปรมาจารย์แห่งวันอาทิตย์แกลนถูกกำจัดแล้วทางตัวของทางลูมินานะครับก็ได้ถามกับทางฮินาตาไปว่าพระคาร์ดินาลที่ว่าเนี่ยที่หลงรักเจ้าของปากของฟัมสินะเอาชนะแกลนเบลได้ต้องใช้วิธีไหนงั้นหรอฮินาตาเนี่ยก็เลยบอกไปนะครับว่าผมไม่ได้ดูเป็นอะไรที่น่าชื่นชมแล้วเท่าไหร่มันจะใช้ disintegration รุนทิกเกอร์โจมตีทีเพลและแกลนเบลที่ว่านั่นคือปรมาจารย์วันอาทิตย์แกลนหรอลูมินาได้บอกว่าชื่อจริงของเจ้านั่นคืออดีตวีรบุรุษผู้กล้าแห่งแสงสว่างก็ต่อสู้กับคาร์ดิชันกันแต่ก็ว่านะถ้าใช้ชื่อผู้กล้าแม่คราต้องถึงคราวคอคอสวรรค์อีกอย่างคนผู้นั้นเลือกข้าในอาจจะแค้นเคืองข้าอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้ซึ่งทางที่มารู้ในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ลงใจไปแล้วเปราะหนึ่งนะครับถ้าเกิดเขาจับตัวพ่อค้าไม่ได้แล้วก็คงส่งได้สายเต็มประตูไปเลยว่ายูกิชักใหญ่อยู่เบื้องหลังซึ่งยูกิที่ว่านี่ก็คือยูกิคางูระสากานั่นเองริมารู้บอกว่าเจ้านั่นน่ะพิจารณาจากมูลเหตุแล้วเป็นคนที่น่าสงสัยที่สุดแต่ดูแล้วมีเหตุผลที่อยากให้ฉันสู้กับฮินาตะเลยฮินาตะได้บอกว่ายูกิคือคนที่อยู่เบื้องหลังนั่นหรอไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้หรอกนะคุณไม่เต็มปากหรอกฉันแค่พยายามหาความเป็นไปได้ที่มีเท่านั้นนะการปัดประเด็นผู้อยู่เบื้องหลังตกไปเลยมันคงคิดตื้นไปหน่อยแล้วนะสื่อพวกเขานะครับก็ได้มาพักทานข้าวกันนะเพื่อทำการผ่อนคลายการพูดคุยนั่นเองเพราะว่าตึงมานานแล้วนะครับลูมินาได้บอกกับทางลิมูรุไปว่าตอนนี้โดยพื้นเพคือสงบศึกกันก่อนสินะนับจากนี้อีก100ปีเราจะเจริญสัมพันธ์ไมตรีระหว่างแดนหรือว่าเป็นการขอเข้ามาจากข้าก็ได้นะฮินาตะก็ได้บอกว่าถ้าแค่ไม่แทรกแซงก็ว่ากันไปยังแต่เป็นขั้นเจริญสัมพันธ์ไมตรีเลยหรอสื่อลูมินาก็ไม่สนใจแล้วนะครับน้องเนี่ยก็ได้ตกลงไปแล้วนั่นเองทุกคนเนี่ยก็เริ่มต่างเห็นด้วยนะครับออกจะดีไม่ใช่หรอถ้าเกิดว่าลิมูรุเป็นคนชั่วร้ายจริงนะพวกเรามาอยู่ตรงนี้หรอกสื่อทุกคนก็ได้เห็นด้วยนะครับแล้วก็ได้ต่างเชื่อใจทางลิมูรุเป็นอย่างมากเลยและดูเหมือนว่าพวกครูเซเดอร์เนี่ยจะชื่นชอบทางพวกปีศาจเป็นอย่างมากเลยนะครับจากการต่อสู้ที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่เองแล้วทางตัวของเลโอนาร์ดนะครับที่อยู่แก๊งครูเซเดอร์นั้นตัวของมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าเจอปัญหาอยู่อย่างนึงจะจัดการกับศาสนาของเราอย่างไรดีซึ่งข่าวเกี่ยวกับเรื่องนั้นกับศรัทธาที่คอนแคลนต่อศาสนาจักรแห่งทิศปจิมลุมนั้นได้บอกว่าไร้สาระนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้รักษาข้อบัญญัติข้าก็ไม่ได้รู้สึกว่าถูกหางหลังแม้แต่อย่างใดเลยเอาเข้าจริงนี่เป็นแค่กฎที่ผู้นำตอนนั้นเป็นคนคิดขึ้นมาเพราะพวกข้าปกป้องปวงชนที่ไม่มีภาษีภาษาพวกเขาถึงได้มีความเป็นอยู่ที่ดีเช่นนี้ยังไงล่ะสิ่งสำคัญสำหรับพวกข้าเลยไม่ใช่ข้อบัญญัติแต่เป็นใจที่ศรัทธาโดยตรงซึ่งนั่นจะกลายเป็นพันธสัญญาและกฎเหล็กอันเด็ดขาดพวกเจ้าเองก็เพราะว่าเชื่อในตัวข้าจึงสำแดงพลังเวทเทวะออกมาได้ไม่ใช่หรอเลโอนาร์ดได้บอกว่าแต่ว่าในแง่ความเป็นจริงนะพวกเราก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยพึ่งพาข้อบัญญัติมาโดยตลอดถ้าบอกว่าจะให้ทิ้งมันไปง่ายๆก็นี่หน้าตาเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมานะครับว่ามีแต่ต้องทำนั่นแหละเมื่อขู่เสด็จนับร้อยมีการเคลื่อนไหวแบบนี้ยังไงข่าวก็รั่วไหลไปถึงแต่ละประเทศและมีนักข่าวมากมายเป็นพยานรู้เห็นที่สามสินักรบแพ้ใช่ไหมล่ะและถ้ายิ่งรู้ว่าฉันกับขู่เสด็จแพ้คงเกิดความวุ่นวายใหญ่โตแน่นอนลิมูรุก็เลยเสนอไปนะครับว่าถ้างั้นเอาแบบนี้ไหมต้องลองให้ฉันกับฮินาตะสู้กันเสมอไปเลยสิสินุคนเองก็ได้ต่างเป็นห่วงนะครับว่าแบบนั้นน่ะไม่เป็นไรงั้นหรอคือว่านะที่ผ่านมาน่ะจอมมาร์ถูกนักโคลงได้ไม่อยู่น้อยมากจนแทบตรวจสอบไม่ได้เลยซึ่งพวกเขาก็ได้เป็นห่วงทาริมูรุนะครับว่าเพิ่งถูกแต่งตั้งเป็นจอมมาร์ได้ไม่นานเดี๋ยวจะโดนดูถูกดูแคลนเอาได้ริมูก็เลยถามกับทางเบนิมูรุไปนะครับว่าในพื้นที่นี้น่าจะมีกลุ่มอิทธิพลอื่นเข้ามาแทรกแซงบ้างหรือเปล่าเบนิมูรุก็ได้ตอบไปไม่มีหรอกครับถ้าเกิดมีใครโง่พอที่จะทำแบบนั้นผมก็จะตามเก็บมาให้เรียบร้อยเองซึ่งมันก็มั่นใจน่าดูเลยนะเป็นการนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็เลยใช้ข้อตกลงนี้กันซึ่งทั้งสองฝ่ายนั้นก็ต่างยินดีด้วยกันนะครับทางบัคคัตนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกไปว่าถึงแม้การมาอยู่ของอามนุษย์ที่เป็นศัตรูกับผู้คนจัดการได้ยากพวกคนแคร์เองก็น่าเป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชาติแน่นอนลิมูรุก็ได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะก็ให้กษัตริย์กล้าเสือมาร่วมด้วยในการสานสัมพันธ์ไมตรี100ปีไหมหากสร้างหลักประกันว่าพวกเราไปโจมตีมนุษย์ก็นายยอมเชื่อใจขึ้นมาบ้างใช่มั้ยล่ะฮินาตะเนี่ยก็ได้เห็นด้วยนะครับหากมีความเชื่อใจเกิดขึ้นการดำเนินก็ยอมง่ายขึ้นและจากนี้เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจะให้อาโนกับบัคคัสประจำอยู่ที่เทมเพสซึ่งทางลิมูรุก็จะจัดตั้งศาสนสถานสำหรับศาสนาลูมินัสให้นะครับซึ่งก็สร้างให้เป็นส่วนตัวเลยนะตกเย็นมานะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้แยกย้ายกันกลับแล้วนะซึ่งก่อนกลับทางลิมูรุตัวของเขาเนี่ยก็ได้เอาดาบ
ากบ้านเก่าของทางฮินาตะขึ้นมาเล่เปียของเธอที่ฉันเคยคืนกินเข้าไปเอาไปซ่อมแซมและปรับปรุงให้แล้วนะซึ่งก่อนพวกเขาจะกลับไปนะครับลิมบูรุเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาว่าเดี๋ยวชักชวนให้อยู่ต่อตามมารยาททางสังคมดีหรือเปล่านะลิมบูรุเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมานะครับว่านี่วันนี้ก็เย็นมากแล้วเอาไว้ค่อยเดินทางพรุ่งนี้ดีไหมฮินาตะเนี่ยก็ได้บอกไปสรุปว่าอาหารคืนนี้จะคืออะไรล่ะลิมบูรุก็พูดโดยไม่คิดเลยนะครับว่าซุกิยากิน่ะนะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้วับกลับมาเลยแล้วก็ใช่แล้วครับพวกเขาเนี่ยก็ไปดื่มฉลองกันในค่ำคืนนี้นั่นเองซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้กินกันอย่างมีความสุขเลยนะครับกับซุกิยากินั่นเองลิมบูรุเนี่ยก็ดื่มจนเมาแอเลยนะทางฮินาตะตัวของน้องในตอนนี้นะครับเมื่อน้องเห็นข้าวก็ได้ถึงกับน้ำตาไหลเลยแต่จะว่าไปนะมีข้าวขาวด้วยนี่เธอทำอะไรตามใจชอบเกินไปหรือเปล่าลิมบูรุเนี่ยก็ได้บอกว่างั้นเธอก็คืนมาสิซึ่งฮินาตะก็ไม่ยอมนะฮินาตะได้พูดต่อว่าแต่ว่าถึงขั้นเลยแบบอาหารจากโลกนู้นมาได้สมบูรณ์แบบขนาดนี้รู้สึกยอมใจมากกว่าตกใจซะอีกไม่น่าเชื่อเลยว่าใช้เวลาแค่2ปีจะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่สุขสบายขนาดนี้ได้ลิมบูรุเนี่ยก็ได้ใจใหญ่เลยนะครับแล้วก็ได้บอกให้ทางฮินาตะเนี่ยโชว์มากกว่านี้อีกสิฮินาตะเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปไม่เอาล่ะถึงเคยได้ยินข่าวลือมาจากโยกิแล้วก็เถอะแต่ไม่ถึงครึ่งของเรื่องจริงเลยลิมบูรุได้บอกว่าการขนส่งก็ยังช้าทั้งส่งข้อมูลก็ยิ่งไม่ได้เรื่องสิ่งบันเทิงเรื่องเริงมีน้อยเกินไปเช่นหนังสือมังงะก็ต้องวางรากฐานเพื่อที่จะสร้างขึ้นมาก่อนฮินาตะเนี่ยก็เลยตกใจเลยนะครับในขณะที่คนกว่าครึ่งเอาเป็นเอาตายเพื่อมีชีวิตรอดบนพื้นโลกที่โหดร้ายแบบนี้ลิมบูรุก็ได้ตอบกลับไปว่าเราก็คอยลดภัยคุกคามจากอสูรกายด้วยแต่ฉันจะพูดความลับอะไรให้บางอย่างนึงนะยอมยกสถาปนาตัวเองเป็นราชาแล้วก่อตั้งราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาเพื่อจะมีอำนาจอิทธิพลในนานาประเทศตะวันตกก่อนอื่นเลยนะการรักให้พวกเราเป็นที่รับรู้ในสังคมมนุษย์ถือสำเร็จไปแล้วครึ่งนึงพ่อคนใหญ่โตแต่ละประเทศรู้จักกับเราแล้วในตอนนี้มีการปล่อยข่าวลือผ่านทางพ่อค้าและนักผจญภัยด้วยต่อไปก็เตรียมทำเส้นทางหลวงเส้นทางการค้าแสนสะดวกและปลอดภัยอยู่ระหว่างก่อสร้างและสุดท้ายก็คือการรับส่งข้อมูลลูกแก้วได้ใช้สำหรับติดต่อสื่อสารมีเพียงแต่ผู้ใช้เวทมนต์เท่านั้นที่ใช้ได้และสิ่งที่เตตาในตอนนั้นก็คือเส้นใยเหนียวเนื้อเหล็กกล้ากับเหล็กกล้ามนตาเมื่อได้ทำการทดลองแล้วฉันสามารถสื่อจิตผ่านลูกแก้วได้สมบูรณ์แบบเลยถ้าเกิดว่าใช้จนนี้เมื่อไหร่แล้วก็จะสามารถสร้างเครือข่ายประเทศได้ซึ่งทุกคนที่ฟังอยู่เนี่ยก็ได้ตกตะลึงเป็นอย่างมากเลยนะครับที่หน้าตาได้บอกว่าคือว่านะของแบบนี้มักถูกจัดเป็นข้อมูลระดับประเทศทั้งนั้นเลยนี่ตื่นลิมบูรุตัวของเขาเนี่ยก็ได้เมานะครับแล้วก็เผลอพูดไปนั่นเองแต่ก็มองไม่ทันไรนะครับร่างกายของเขาเนี่ยก็ได้ถูกล้างพิษออกไปแล้วนั่นเองซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้เสียดายเป็นอย่างมากเลยที่หน้าตาได้บอกว่าแล้วอีกอย่างนะถ้าเธอทำอะไรที่สะดุดตามากกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวพวกทูตสวรรค์จะโจมตีเข้ามานะเป็นตัวตนที่บุกโจมตีเมื่อมีเมืองที่พัฒนาระดับนึงเป็นเฉพาะแมลงติดปีกที่ทางลุมนั้นนะครับตัวของน้องเนี่ยก็อยากกำจัดมันมากเลยนะแต่ว่าถ้าน้องทำแบบนั้นเนี่ยตัวจริงก็จะถูกเปิดเผยลิมบูรุได้พูดขึ้นมาว่าทูตสวรรค์งั้นหรอแต่จะเล่นงานทางนี้ก็แค่สอนกลับไปเท่านั้นเองส่วนทุกคนเนี่ยก็ได้คิดมาอยู่แล้วนะครับว่าทางลิมบูรุเนี่ยจะตอบแบบนี้นะบอกเขาเนี่ยก็เลยขออาสาร่วมลงแรงสู้ด้วยเมื่อถึงเวลานั้นร่วมถึงลูมินัสด้วยนะแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้ทานข้าวกันต่อนะครับอย่างสนุกสนานเลยตามมาทางฝั่งของทางยูกินะซึ่งในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้กำลังพูดคุยอยู่นะครับแต่นั้นแล้วต่อจากนี้นะก็จะใช้ช่องทางในการเจรจากับ5ยอดไอวุโสได้ตัวของทางพ่อค้าเนี่ยก็ได้บอกว่าถูกต้องแล้วแหละครับแต่จะว่าไปพวกบ้านนั้นน่ะดันมายัดเยียดให้ผมต้องเจอกับสัตว์ประหลาดแบบนั้นเรียกว่าเดียโบสินะครับอาจพอทัดเทียมกับที่เคยอาละวาดอยู่ในจักรวาลอย่างปลั้งเป็นปีศาจที่น่าหวาดกลัวมากยูกิก็ได้พูดขึ้นมาว่าพูดตามตรงนะการต้องปะทะกับตัวแบบนั้นซึ่งหน้านะคนแผนที่ไม่เข้าท่าเลยพอดีใช้งานที่หน้าตาเพื่อเอาคืนนิดหน่อยแล้วแต่ก็ล่มเหลวอยู่ดีผมตัดสินใจยุ่งเงียบไปสักพักแล้วนะถึงแม้ว่า5ยอดอาวุโสไม่ได้เก่งเหมือนที่พูดแต่ก็เป็นไปตามที่คาดการเลยเพราะจอมาเรียมรู้ใจอ่อนที่อยู่แล้วว่ายังไงก็ไม่ยอมลงมือฆ่าที่หน้าตาได้แน่นอนหากว่าแผนไปได้สวยก็แอบหวังว่าจะทำให้เขาล่มจมได้นะผมเลยแอบเซ็งนิดนึงนะซึ่งทางตัวของชายคนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ขอตัวกลับประเทศแม่ของเขาก่อนนะและจะให้มีชาเนี่ยมารับหน้าที่แทนแล้วก็ถ้าอย่างนั้นแล้วเรื่องการค้าท่าที่ผมกำลังดำเนินเรื่องอยู่ทางนี้ว่าเราจะเอาอย่างไรดียูกิได้บอกว่ามีเรื่องนั้นด้วยสินะถ้ามันลำคานักก็ทำลายออทอสไปเลยก็ดีจะให้ปล่อยอสุรกายหายากในเอคินาไปมันก็คงไม่ใช่หรอกสินค้าเราเฉพาะเป็นพิเศษก็เอาไว้แบบเดิมยังพอมีลู่ทางเจรจาก็ตระกูลลอสโซเหลืออยู่ทันใดนั้นเองนะครับทางน้องคางารินเนี่ยก็ได้เข้ามาแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าหลังจากได้แกรแมนตายก็เลยตัดสินใจได้ชื่อจอมมารอย่างคาซารีมนั้นจะขอไปผนึกว่าจนกว่าจะล้างแค้นเลออนได้ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็วางแผนอะไรช่วยๆแล้วนะครับแล้วมันก็ได้ตัดจบตอนที่11เปิดเรื่องมาในตอนที่12ดูเหมือนว่าเทศกาลสำคัญสำหรับทั่วทั้งประเทศเทมเพลตนะครับวันจัดเทศกาลเปิดประเทศเทมเพลตได้ตกลงกันเป็นอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งในตอนนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ต่างยุ่งอยู่กับงานกันเต็มไปหมดเลยนะทางดีมูรุนะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยกำหนดให้ว่าผู้บริหารแต่ละคนนะครับต้องนำเสนอโครงการที่ตัวเองจะทำขึ้นมาซึ่งในตอนนี้นะครับทางตัวของทางดีมูรุในตัวของเขานั้นก็ได้ไปเดินตรวจตารอบเมืองเลยนะซึ่งแต่ละคนนะครับก็มีผลงานของตัวเองซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยก็ดูจะเวิร์กมากเลยนะครับน้ำผลไม้บ้างละยาฟื้นฟูบ้างละซึ่งในตอนนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ตั้งอกตั้งใจกันแบบสุดๆเลยนะครับแล้วในขณะที่กำลังเดินอยู่นั้นเนี่ยตัวของทางดีมูรุนะครับก็ได้เห็นชิออนเข้านะซึ่งทางน้องชิออนเนี่ยก็มีโครงการมานำเ
ําเสนอนะครับซึ่งตัวของน้องเนี่ยในตอนนี้ก็ยังไม่บอกนะว่าโครงการของน้องเนี่ยคืออะไรกันแน่และทางรีบรู้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้นึกขึ้นได้ว่าทางเวลโดล่านะครับตัวของเขาเนี่ยก็มีโครงการของตัวเองเหมือนกันซึ่งเหมือนว่าทางเวลโดล่าในตัวของเขาจะทําอาหารนั่นเองนะครับซึ่งทางรีบรู้ถึงกับทําใจยอมรับไม่ได้เลยนะว่าถ้าให้เวลโดล่าทําอาหารเนี่ยคงมีเละแน่ๆนะครับแล้วในขณะที่ทางรีบรู้ในตัวของเขานั้นกําลังเดินมาที่ห้องเนี่ยก็ได้เจอกับทางตัวของทางชูนานะครับซึ่งตัวของน้องจะมาปรึกษาโครงการนั่นเองน้องได้บอกไปว่าอยากให้พาน้องนะครับไปที่อาณาจักรอินกราเซียน้อยซึ่งก็ไม่รอช้านะครับทางริมรูตัวของเขาเนี่ยก็ได้พาทางน้องชูนานั้นไปที่อาณาจักรอินกราเซียแล้วนะครับในตอนนี้ซึ่งก็ได้มาเจอกับพ่อครัวคนหนึ่งนะตัวของเขาได้พูดกับทางริมรูไปว่าเธอในท่านจะมาขอเองก็เถอะแต่ข้อเรื่องนี้จริงๆแหละซึ่งชายคนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยมีชื่อว่าโยชิดะปาติซิเย่ชาวต่างโลกผู้เป็นเจ้าของร้านจากโลกเดียวกันกับฉันริมรูเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าจำเป็นต้องมีคนครัวฝีมือระดับคุณโยชิดะนี่แหละช่วยมาที่แคมเปญเธอนะซึ่งตัวของทางคุณโยชิดะนะครับตัวของเขาเนี่ยก็พึงพอใจแล้วนะที่จะอยู่ที่นี่นั่นเองตัวของเขาในทิ้งร้านไม่ได้จริงๆเลยนะครับและแถมเองนั้นทางน้องชูนะเนี่ยก็ได้เข้ามาพูดว่าเรื่องนั้นน่ะต้องรบกวนด้วยจริงๆนะทางตัวของโยชิดะนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เขินเล็กเขินน้อยนะใช้แผนมันยาหญิงกับฉันไม่ได้หรอกนะแต่ถ้ายืนกรานต้องเอาให้ได้นะก็แสดงฝีมือออกมาให้ฉันยอมรับให้ได้ซะสิถ้าเกิดทำอาหารพี่ฉันคนนี้พึงพอใจขึ้นมาได้ก็ใช่ว่าจะไม่กลับไปพิจารณาหรอกนะซึ่งทางตัวของทางน้องชูนะเนี่ยก็ได้โชว์เทพเลยนะครับซึ่งพอทางตัวของทางคุณโยชิดะเนี่ยชิมเข้าไป1คำนั้นตัวของเขานี่ก็ได้ตกใจจนพระอาทิตย์ดวงที่2เนี่ยขึ้นมาเลยนะครับตัวของทางคุณโยชิดะเนี่ยก็เลยนำไปพิจารณาดูนะและภาพนั้นก็ตัดไปที่อาณาจักรเบอร์มอนซึ่งในตอนนี้นะครับก็ได้มีชาย2คนเนี่ยกำลังสนทนาเรื่องธุรกิจกันอยู่นั่นเองซึ่งเหมือนว่าทั้ง2คนนะครับกำลังเจรจาเรื่องซื้อขายท่ากันอยู่นั่นเองเหมือนว่าไอพี่ผมบ๊อบคนนี้นะครับตัวของมันเนี่ยก็จะได้บอกไปว่าตัวของเขานั้นตั้งใจจะใช้ท่าเพื่อเปิดร้านใหม่ขึ้นมาเพื่อจะมาขอทำสินเชื่อกู้ยืมนะครับกับทางโยไมนั่นเองนะครับซึ่งทางตัวของทางโยไมเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าธุรกิจกลางคืนสินะครับถ้าจะทำร้านแบบนี้นะก่อนอื่นต้องเริ่มพิจารณาถึงค่าจ้างของเด็กสาวทั้งหลายด้วยซึ่งตัวของทางไอ้เจ้าคาซักเนมันเนี่ยก็ได้บอกว่าคิดหรอว่าพวกเราเนี่ยจะได้จ่ายเงินให้กับท่าจริงๆนะแต่ทางคุณโยไมนะครับตัวของเขาไม่ได้คิดแบบนั้นนะเพราะว่าเดิมทีน่ะท่าระดับตัวท็อปมีค่าตัวสูงลิ่วแต่มันเนี่ยก็ได้ทำใจดีสู้เสือไปนะครับว่าไม่ได้การละเดิมทีรู้บ้างไหมว่าสิ่งที่แกพูดออกมามันงงเอาแค่ไหนตัวของทางโยไมในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ไปนะครับไปดูเหมือนว่าปัญหาของทางโยไมเนี่ยก็จะได้เกิดขึ้นแล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าทางโยไมตัวของเขาเนี่ยจะปฏิเสธไม่เป็นนะครับซึ่งถ้าเขาเข้ายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยรับรองว่าตัวของเขานั้นชิบหายแน่ๆซึ่งในตอนนี้นะครับทางตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดคำต่างๆนานานะที่จะปฏิเสธชายคนนี้ให้ได้เลยนะครับแต่ก็โชคดีเข้าข้างนะเพราะว่าทางริมรูตัวของเขาเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาพอดีเลยซึ่งริมรูตัวของเขาเนี่ยก็ได้โผล่มาแบบนี้นะครับตัวของทางไอ้เจ้าคาซักเนี่ยมันเนี่ยก็ดูไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยนะแล้วมันก็ได้เข้ามาถามริมรูไปว่าแกน่ะมาดักฟังฉันงั้นหรอแถมมาขัดขวางการทำมาค้าขายเรื่องแบบนี้จะรับผิดชอบยังไงดีซึ่งทางริมรูตัวของเขาเนี่ยก็ได้ขอโทษไปนะครับซึ่งหมอทางเจ้าคาซักเนี่ยมันเนี่ยจะไม่รู้นะครับว่าทางริมรูน่ะเป็นคนใหญ่คนโตนั่นเองมันเนี่ยก็ได้พูดจาบ่าล้อมทางริมรูนะครับว่าเนื่องจากมารยาทนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเดี๋ยวฉันคนนี้น่ะจะช่วยดูแลให้เองดีหรือเปล่าล่ะซึ่งในตอนนี้นะครับทางโยมายตัวของเขาเนี่ยก็ได้ขึ้นจัดเลยนะเฮ้ยไอ้คาซักที่เสียมารยาทกับผู้มีพระคุณของฉันคือแกต่างหากเป็นแค่ขุนไว้เขาแต่คิดจะสร้างความผืนเคืองกับฉันงั้นหรอแล้วมันนะครับก็ได้โดนถีบออกมาจากนอกห้องเลยนะแล้วคุณโยมายเนี่ยก็ได้บอกทิ้งท้ายกับทางคาซักไปว่าพ่อตกลงที่เคยทำกับแกไว้น่ะถือว่าจบลงกันแค่นี้หลังจากนี้น่ะขออย่าพึ่งพาฉันอีกเลยนะแล้วภาพนะครับก็ตัดมาที่ตรงเขาเนี่ยกำลังพูดคุยกับทางริมรูอยู่นั่นเองซึ่งก็ได้บอกเนื้อหาธุรกิจนะครับที่พวกเขาเนี่ยคุยกันเมื่อกี้ไปให้ทางริมรูฟังนะเกี่ยวกับการค้าทานนั่นเองริมรูตัวของเขาเนี่ยก็ไม่แปลกใจเลยนะครับว่ามีคนได้คิดอะไรโหดร้ายแบบนี้อยู่ด้วยนี่เองซึ่งทางริมรูนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้าเรื่องเลยนะว่าวันนี้ตัวของเขาเนี่ยมีงานนะครับมาให้ทางโยมายทำนั่นเองซึ่งขอไหว้วานหน่อยนะทางโยมายนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ติดอะไรอยู่แล้วเพราะว่าไอเดียของทางริมรูเนี่ยแต่ละอันนั้นมันเจิดมากๆเลยนะครับแต่แต่ละงานเนี่ยมาทำเอาสาหัสอยู่เหมือนกันและพวกเขานะครับจะพูดคุยกันกับเรื่องโครงการตั้งร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนั่นเองริมรูตัวของเขาดูเหมือนว่าจะชอบเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าโครงการนี้นะตรงทางริมรูเนี่ยฝากให้กับทางโยมายจัดการนั่นเองริมรูนะครับตัวของเขาอยากให้มีการทดลองออกไปที่ร้านในประเทศของเขาสักครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตัวของทางโยมายตัวของเขาเนี่ยก็ได้เทรนลูกน้องไว้เยอะแยะมากมายเลยนะครับในตอนนี้นับได้ว่ามีฝีมือมากๆเลยตรงทางริมรูตัวของเขาเนี่ยก็ได้ขอร้องไปว่าพวกนายน่ะช่วยผลิตแฮมเบอร์เกอร์มันฝรั่งทอดแล้วก็ทำน้ำผลไม้หลากหลายชนิดดีกว่านะซึ่งการทำแบบนั้นนะครับราคาเนี่ยต้องพุ่งทะยานขึ้นไปอย่างแน่นอนตัวของทางริมรูนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถามไปว่าแล้วนายเนี่ยพอมีคนงานเหลืออยู่บ้างไหมซึ่งตัวของทางโยมายเนี่ยก็ได้บอกว่าตัวของเขาน่ะก็จะมีคนเหลืออยู่นิดนึงนะริมรูเนี่ยก็เลยขอร้องไปว่าพ่อจะเตรียมคนที่มีฝีมือดีที่สุดสัก5คนไว้ได้หรือเปล่าโยมายก็ได้สงสัยนะครับว่า5คนเนี่ยเอาไปทำอะไรงั้นหรอริมรูก็ได้บอกตรงๆไปเลยนะครับว่าที่จริงแล้วน่ะฉันน่ะมีเพื่อนที่ชื่อว่าวิโรล่าด้วยนั่นแหละแล้วเจ้าหมอนั่นน่ะก็กระตือรือร้นเจ้าออกร้านเทปัญญากิมากเลยซึ่งตัวของทางโยมายตัวของเขาถึงกับซับงานไม่ทันเลยนะครับริมรูเนี่ยก็ได้แสดงความเป็นห่วงทางวิโรล่าไปนะครับว่าขอฝ
ากทางร้านกลับมานั่นคนเดียวมันก็นายเป็นห่วงใช่ไหมล่ะพออย่างนั้นแหละนะโยมายคุ้งอยากให้ช่วยเตรียมคนมือดีที่สุดสัก5คนมาช่วยดอลล่าน้อยโยมายนะครับตัวของเขาก็ได้เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของคนที่มาช่วยเหลือนะครับว่ามันจะโอเคหรือเปล่าลืมรู้ในตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าวันนั้นเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเดี๋ยวฉันจะช่วยดูให้เองโยมายในตัวของเขาไม่มั่นใจเท่าไหร่เลยนะครับว่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเกรงว่าคนงานทุกคนจะหวาดกลัวจนไม่เป็นอันทำงานครับลืมรู้เนี่ยก็ได้เห็นด้วยนะว่ากับคนที่ไม่รู้จักเวโรล่าเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยนะครับเพราะว่าตัวของทางเวโรล่าเนี่ยเป็นระดับมหัตภัยเชียวโยมายก็เลยเสนอไปว่าเขาเนี่ยลองใช้ชื่อปลอมดูไหมอาจจะปกปิดตัวตนก็ได้นะสื่อทางลืมรู้ก็ได้ปิ๊งไอเดียขึ้นมาเลยนะครับแล้วตัวเขาก็ได้ตกลงออกแผนนี้เลยนะว่าทางเวโรล่าเนี่ยปลอมชื่อนั่นเองทางโยมายตัวของเขาเนี่ยก็ได้หัวเราะขึ้นมาแล้วก็คิดในใจนะครับว่าทันเวโรล่างั้นหรอเคยได้ยินว่าสามารถทำลายผนึกออกมาได้แต่ไม่นึกเลยว่าเราจะต้องเป็นคนไปทำงานด้วยในตายเถอะกลายเป็นเรื่องที่เหนือคาดคิดไปอีกแต่ก็เถอะนะถือว่าเราเคยตายไปแล้วครั้งหนึ่งในตอนนั้นตั้งแต่ได้การช่วยเหลือจากนายท่านริมรุในวันนั้นก็ใช้ชีวิตมาโดยตลอดโดยไม่รู้สึกเสียดายเลยถ้าเกิดคนผู้นี้ตั้งใจจะให้ราคาเรามาถึงขนาดนี้มันก็ชักเป็นเรื่องน่าสนุกซะแล้วสิซึ่งในตอนนี้นะครับทางตัวของทางริมรุตัวของเขาเนี่ยก็ได้มีเรื่องกุมใจมากมายเลยนะที่จะระบายให้กับทางโยมายฟังนั่นเองซึ่งเรื่องใหญ่โตที่สุดเนี่ยก็เป็นจุดเด่นของกับประเทศของเขานะครับในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยยังหาจุดเด่นสำหรับประเทศของเขาไม่เจอเลยในตอนนี้ริมรุตัวของเขาเนี่ยอยากให้เมืองของเขานะครับเป็นที่ค้างแรมพักฟื้นมีโรงเตี๊ยมบ่อน้ำพุร้อนพร้อมหมดแล้วในตอนนี้แต่สิ่งบันเทิงถือว่ามีน้อยไปตัวของทางโยมายก็เลยเสนอไปนะครับว่าบรรยากาศที่ผ่อนคลายกับอาหารที่อร่อยสำหรับค้างแรมพักฟื้นอาจจะมีอะไรดีกว่านี้อีกริมรุก็ได้ตอบไปนะครับว่าอ่อนหัดหน้าโยมายคุ้งแค่นั้นคิดว่ามันอ่อนเกินไปอยากได้โครงการที่ทำให้ทุกคนสนุกสนานยิ่งกว่านี้ยกตัวอย่างนะมีไกด์นำเที่ยวมหาพงไพจูรามีการแข่งขันตกปลาที่ริมห้วยต่อไปก็เป็นการออกล่าอุปกรณ์ให้หยิบยืมมีเพียบพร้อมคาดว่าคงจะทำให้แขกที่ไม่ใช่บริการสนุกสนานขึ้นซึ่งตัวของทางโยมายก็ได้ปิ๊งไอเดียขึ้นมาเลยนะครับว่าถ้าเป็นแบบนั้นน่ะคงจะดึงดูดพวกขุนนางมีเวลาว่างเหลือเฟือให้มาสนใจได้อย่างแน่นอนสำหรับคนทั่วไปก็ใช้เป็นการผ่อนคลายได้ลิมรู้นั่นก็ได้ถามเช็คไปนะครับว่าทางโยมายในตัวของเขานั้นมีข้อเสนออะไรที่ทำให้ทุกคนสนุกได้มากกว่านี้อีกไหมสำหรับตัวของทางลิมรู้แล้วเนี่ยอยากให้คนที่เชิญมาเที่ยวงานเปิดประเทศครั้งนี้อยากคุณกลับมาเที่ยวอีกเป็นครั้งที่สองหรือว่าครั้งแล้วครั้งเล่าแต่การนั้นหรือวางโครงการมากมายเพื่อไม่ให้เบื่อไปเสียก่อนตัวของทางโยมายนะครับตัวของเขานี่ก็ได้อึ้งเป็นอย่างมากเลยนะพร้อมกับพูดขึ้นมาในใจว่าคิดล่วงหน้าไปไกลถึงขนาดไหนกันนะคนผู้นี้นะตัวของทางโยมายนะครับก็ได้บอกทางเรมูรูไปแต่ว่าอาณาจักรอิงกลาเซียเองก็ขึ้นชื่อเรื่องโรงละครเห็นว่าทางเล่นละครหรือร้องเพลงก็เปิดแสดงให้รับชมเป็นวันเลยอย่างอื่นก็ยังมีการเปิดลานประลองด้วยนะเป็นลานประลองที่ให้มาต่อสู้กันสื่อทางเรมูตัวของเขาเนี่ยก็ได้ปิ๊งไอเดียขึ้นมาแล้วนะครับได้ยินว่าผู้กล้ามาซาโยคิโด่งดังมากเลยล่ะซึ่งก็จะเป็นที่เรื่องชื่อนะครับในการประลองนี้เองนะซึ่งมาซาโยคิเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประกายแสงถือเป็นแชมเปี้ยนของลานประลองด้วยซึ่งตัวของทางคุณโยมายนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้สาธยายยาวเหยียดเลยนะเกี่ยวกับทางเมืองซาโยคินั่นเองเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้เลยนะครับหรือว่าแฟนต่อยงเลยก็ว่าได้ลิมรู้เนี่ยก็ได้ฟังจนหูฉีกเลยนะครับในตอนนี้ซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้เบื่อจัดเลยลิมรู้ได้บอกไปว่าแต่ว่าก่อนนะจะมีจุดดึงดูดสายตาก็น่าสนใจดีพอดีมีพื้นที่ว่างอยู่นอกเมืองอีกเอาไว้เป็นที่ตั้งของโรงละครก็ดีเหมือนกันอาจจะมีหน้าเขียนบทละครเกิดขึ้นมาก็เป็นได้แบบนั้นน่าจะเชื่อมโยงไปสู่การสร้างสิ่งบันเทิงใหม่ต่อไปก็ลานประลองสินะสื่อทางลิมรู้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้จินตนาการต่างๆนานาเลยนะครับแล้วก็ได้บอกกับทางโยมายไปว่านายน่ะดูหน้าจะรู้เรื่องดีเกี่ยวกับลานประลองสินะต่อไปที่เทมเพสก็อยากสร้างลานประลองขึ้นมาด้วยก็ฝากให้นายเป็นคนจัดการก็แล้วกันสื่อทางโยมายถึงกับเบรกไม่ทันเลยนะครับเรื่องนี้สำคัญขนาดนั้นจู่ๆก็ปุบปับแบบนี้เลยมันก็ลิมรู้เนี่ยก็ได้เป็นนางข้างๆนะครับทางเราก็ต้องทำลานประลองขึ้นมาบ้างแล้วล่ะฝากให้นายช่วยตรวจสอบของที่จำเป็นสำหรับภารกิจนี้หน่อยได้หรือไม่หรือว่าไม่ได้นะตัวของทางโยมายเนี่ยก็ได้บอกไปว่าไม่ว่าจะเป็นครั้งนี้หรือครั้งไหนก็ทัดเทียมในทันทีมารู้ไม่ได้เลยสินะครับเข้าใจแล้วล่ะงั้นโยมายตัวน้อยผู้นี้จะขอพยายามอย่างสุดใจเลยก็แล้วกันสื่อตรงทางโยมายตรงเขาเนี่ยก็ได้ฮึดจัดเลยนะครับในตอนนี้ลิมารู้เนี่ยก็ได้บอกไปว่าคราวนี้วางแผนเชิญบุคคลสำคัญแต่ละประเทศมาด้วยถ้าเกิดไม่มีประชาชนมารวมตัวผลกำไรก็ไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่นี่ต้องเต็มโคลอสเซียมที่พอจะจุคนถึง 50,000 คนเอาไว้ซึ่งตัวของทางโยมายเนี่ยก็ได้บอกว่าเหลือเชื่อมากครับถ้าบอกว่าจุได้ 50,000 แล้วก็เที่ยวใหญ่กว่าโคลอสเซียมอิงกลาเซียถึง5เท่าเลยลิมรู้ได้บอกว่าแต่ไม่ได้สำหรับคนที่มาดูอย่างเดียวค่าเข้าชมถือว่าฟรีไปเลยสำหรับคนที่มีเงินจะจัดแจงจองที่นั่งไว้โดยมีค่าใช้จ่ายตอนเข้ากับพ่อขุนนางที่ไม่ได้พวงเรื่องค่าใช้จ่ายก็มีที่นั่งผู้ทรงเกียรติให้อยู่ก็ประมาณนี้แหละอยากให้พิจารณาเรื่องอัตราส่วนที่นั่งของคนโยมายในตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกเข้าใจแล้วนะครับสื่อพวกเขาเนี่ยก็ได้คุยกันยาวเหยียดเลยนะครับเกี่ยวกับการสร้างลานประลองนั่นเองนะซึ่งแต่ความจริงเนี่ยมันก็มีแค่ว่าการทำให้ลานประลองนี้นะครับหรือว่าทางเทมเพสเนี่ยเด่นกว่าทางอิงกลาเซียโดยการทำให้ที่นั่งนั้นมี
ีคุณค่าขึ้นมาเพราะว่าที่อินกาเซียเนี่ยไม่มีทางรู้เลยว่าจะเข้าไปหาที่นั่งได้ข้างในหรือเปล่าแต่ทางเทมเพสเนี่ยกลับจองที่นั่งรองหน้าได้แบบนั้นสมเหตุสมผลมากเลยซึ่งตัวของทางโยมมานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เริ่มปฏิปต่อเรื่องราวได้แล้วนะว่าแผนการของทางเรียมรุ่นเนี่ยมันเฉียบขาดมากเลยนะครับพอมีลานปันลองที่มันจุคน 50,000 กว่าคนได้แล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็มีที่พักแรมกันด้วยมีบ่อน้ำพุร้อนด้วยมีกิจกรรมต่างๆมากมายในเมืองเทมเพสนะครับซึ่งนี่นั้นเนี่ยมันก็เชื่อมต่อกันในวงธุรกิจเลยนะซึ่งก็เฉียบขาดมากเลยนะครับทางเรียมรุ่นตัวของทางโยมาก็ได้บอกว่าคำนวณทุกอย่างไว้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมครับซึ่งขอแบบนี้เนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วนะถึงตัวของเขาจะเพิ่งคิดได้ในแต่ตะกี้ก็เถอะโยมาได้บอกว่าถึงแม้ว่าจำเป็นต้องยกระดับผลประกอบการแต่ก่อนอื่นเลยก็คือการโฆษณาและครั้งแรกด้านคราวนี้ให้ตัวของทางโยมานะครับเป็นคนวางแผนจัดการดังนี้เองได้ไหมจะวางแผนจัดการแสดงโดยมุ่งหวังให้นึกถึงและอยากกลับมาดูอีกหลายๆครั้งต่อให้ครั้งคราวนี้จะทำกำไรจากการแข่งขันประลองไม่ได้เลยแต่ก็ยังอยากจะมาอีกหากว่าทำให้แขกคิดแบบนั้นได้ขึ้นมาโครงการนี้จะประสบความสำเร็จโดยใช่ไหมล่ะครับตัวของทางเลี่ยมรู้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าสมแล้วล่ะทำให้เข้าใจไอเดียของฉันถึงขนาดนี้หวานแล้วโยมายคุ้งนะคนที่ฉันจะรับฝากงานนี้ให้ได้มีแต่นายคนเดียวเท่านั้นแหละนะเสียงตัวของทางเลี่ยมรู้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้อวยทางโยมายใหญ่เลยนะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้คุยกันถูกปากถูกคอมากเลยเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเนี่ยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ตกลงกันได้หมดแล้วนะครับในตอนนี้ซึ่งอย่างสุดท้ายนะครับที่ทางเลี่ยมรู้จะพูดเนี่ยก็คือว่าถ้าทางโยมายไม่รังเกียจนะถ้าทำงานใหญ่ได้สำเร็จแล้วมาอยู่กับตัวของเขาไหมจะเป็นฝ่ายพาณิชย์หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือฝ่ายการเงินการบัญชีก็ยังได้แต่อยากให้นายช่วยรับผิดชอบงานอะไรเทือกนี้แหละครอบครัวของฉันเองก็กำลังใหญ่โตขึ้นถ้าเกิดว่างานใหญ่ได้จบลงเมื่อไรต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรกันไหมคิดว่าเป็นไงล่ะแต่ของทางโยมายตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าทางดิมูรุโยมายผู้นี้ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องทำให้โครงการนี้สำเร็จให้ได้เพื่อให้คู่ควรกับการที่ทางดิมูรุรับไปอยู่ใต้บัญชาซึ่งทางโยมายตัวของเขาเนี่ยก็ได้นับถือทางเรียมรุมากเลยนะครับซึ่งภาพตัดมาทีนะครับตัวของทางเรียมรุตัวของเขาเนี่ยก็ได้มาหาฟิลนั่นเองซึ่งทางฟิลเนี่ยก็ได้ขอโทษก่อนเลยนะครับแผนรับมือสถานการณ์ทิศประจิมไปได้ไม่ค่อยสวยสุดท้ายสถานการณ์ก็จบลงที่พวกครูเซเดอร์ออกขันไหวจนได้เรียมรุในตัวของเขาเลยบอกว่าเรื่องนั้นช่วยไม่ได้หรอกนะเพราะบารมีอาจารย์แห่งวันทั้ง7น่ะอยู่เบื้องหลังซะด้วยพวกเราทำอะไรไม่ได้หรอกเรียมรุนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้มีงานมอบหมายให้กับทางฟิลให้นะเนื่องในโอกาสที่ฉันจะประกาศตัวเองว่าเป็นจอมันเลยอยากโฆษณาเมืองพวกเราออกไปอย่างกว้างขวางฟิลเองก็ต้องมาร่วมงานนี้ให้ได้นะซึ่งทางฟิลเนี่ยก็ได้บอกว่าเดี๋ยวก่อนสิครับท่านริมูรุให้คนอย่างผมไปเข้าร่วมนะริมูรุก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะมีบัตรเชิญไปถึงราชาของเบอร์มูนด้วยฝากนำไปส่งให้ทีนะให้จามานออกไปพบเองมันไม่ดีเลยใช่ไหมล่ะซึ่งก่อนลิมูรุได้ไปนะครับตัวของทางฟิลเนี่ยก็ได้บอกว่าทางแกรนด์มาสเตอร์เนี่ยเป็นของลิมูรุด้วยซึ่งก็มาถึงทางยูกินั่นเองพอดีพยายามเจรจากับสถานะจากศักดิ์สิทธิ์ที่ประจิมออกแบบเอาเป็นเอาตายให้ได้ต้องรีบแจ้งแล้วด้วยว่าปัญหาคลี่คลายด้วยดีลิมูรุในตัวของเขาเนี่ยก็ได้หนักใจมากเลยนะครับที่ตัวของเขาน่ะสร้างปัญหาให้กับยูกิอีกแล้วต้องตอบแทนอะไรบ้างล่ะชอนยูกิมาเลยดีกว่านะเดี๋ยวฉันจะคอยไปรับไปส่งเองเลยน่าจะพอช่วยได้ละมั้งซึ่งลิมูรุเนี่ยก็ได้ทำจดหมายเชิญยูกิไปด้วยอีกหนึ่งฉบับนะครับซึ่งก่อนจะไปในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าในงานนี้น่ะจอมายไม่ลิมจะมาด้วยนั่นเองซึ่งในตัวของทางฟิลเนี่ยตัวของเขานะครับก็ได้ฟิลขาดเลยนะแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่12ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับขั้นต่ำเพียงแค่1บาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องผู้กล้าสายสปอยสามารถโดเนทให้กันผ่านทาง True Money Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ